ำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมและผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18 ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองในภาพและเสียงอาจแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงสงครามการต่อสู้และมีวาจาที่ไม่เหมาะสมในบางเหตุการณ์เรื่องท่านอ๋องอย่าตามล่าข้าตอนที่341ปฏิบัติการแทนพระพันทีหลวงเฟิงอูโยเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาก่อเรื่องที่ตำหนักคุณหนิงข้าจะออกคำสั่งประหารเจ้าเสียแนวนอนก็ตายแนวตั้งก็ตายมิสู้ลากผู้อยู่เบื้องหลังร่วมเส้นทางสู่น้ำผู้ใต้ธรณีไปด้วยกันเฟิงอูโยยกเท้าข้างหนึ่งวางบนบัลลังก์พญาหงส์เคลือบทองแวววาวจ้องเขม็งไปที่พระพันปีหลวงเฮอเหลียนที่กำลังตระหนกตกใจพร้อมกับพูดเน้นย้ำขอทูลถามพระพันปีหลวงเท้านางกุ้ยขยามหมิ่นขุนนางในราชสำนักเป็นที่อับอายอย่างจงแจ้งขอกระหม่อมสั่งสอนบทเรียนแทนพระพันปีหลวงจะได้หรือไม่พะยะค่ะน้ำเสียงของนางเยือกเย็นฉับพลันคิ้วแก้มอมยิ้มแม้ไม่โกรธแต่หน้าเกรงขามพระพันปีหลวงเฮอเหลียนเหลือบมองทหารองครักษ์พกดาบที่ตะลึงเป็นไก่ตาแตกอยู่หน้าตำหนักพลันตวัดอย่างโมโหยืนทื่ออยู่ตรงนั้นทำอะไรรีบคุ้มกันเร็วเข้าเฟิงอูโยตอบกลับอย่างเรียบนิ่งขอพระพันปีหลวงโปรดอย่ากังวลกระหม่อมเคยนำทัพออกศึกด้วยตัวเองกระหม่อมจะปกป้องพระพันปีหลวงอย่างสุดกำลังพะยะค่ะเฟิงอูโยเจ้ากล้าดียิ่งนักพระพันปีหลวงเฮอเหลียนนั่งหลังตรงหน้าซีดอยู่บนบัลลังก์พยางเคลือบทองแวววาวพระหัตถ์ใต้แขนเสื้อสั่นเล็กน้อยขอบพระคุณสำหรับคำกล่าวชมเป็นล้นพ้นกระหม่อมเป็นถึงแม่ทัพใหญ่แห่งทัพทหารมาย่อมกล้าดีกว่าคนทั่วไปทันทีที่เฟิงอูโยพูดจบนางก็หันกลับมามองทันทีดวงตาทรงกลีบดอกท้ออันเฉียบคมกวาดมองทหารองครักษ์พกดาบที่ตื่นตระหนกอยู่ด้านหน้าตำหนักพระพันปีหลวงทรงหวาดกลัวอารมณ์ไม่คงที่เป็นอย่างยิ่งผู้ใดก็ตามที่กล้าก้าวมาข้างหน้าแม้แต่ก้าวเดียวด้วยอำนาจแม่ทัพใหญ่จะถือว่าเป็นกบฏต้องโทษประหารสถานเดียวนี่มันใบหน้าหัวหน้าองครักษ์ที่พกดาบแสดงความลำบากใจเขาพยายามอย่างเต็มที่จะโน้มน้าวตัวเองว่าการที่เฟิงอูโยยืนอยู่ต่อหน้าพระพักพระพันปีหลวงเฮอเหลียนอเช่นนี้เป็นแค่การปลอบอารมณ์ของพระพันปีหลวงเท่านั้นเพียงแต่พระพันปีหลวงสาหวกลลาดจนพระพักซีดเผือดไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่อาจแซงทำเป็นไม่เห็นได้หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งหัวหน้าองครักษ์ก็พูดขึ้นอย่างระมัดระวังท่านแม่ทัพเฟิงขออย่าได้หุนหันพลันแล่นท่านถูกสงสัยว่าวางแผนสังหารองค์ฮ่องเต้หากท่านก่ออาชญากรรมอีกข้าเกรงว่าแม้แต่เซอร์เจิ้งหวางก็ไม่อาจปกป้องท่านได้แม่ทัพผู้นี้พักดีและพร้อมปกป้ององค์ฮ่องเต้ท่านพูดได้ยิ่งไรว่าข้ากำลังก่ออาชญากรรมนอกจากนี้ก่อนที่ฮ่องเต้จะฟื้นตื่นขึ้นพวกเจ้ากลับด่วนตัดสินเอาผิดแม่ทัพผู้นี้เป็นไปได้หรือไม่ว่ามีคนอิจฉาที่องค์ฮ่องเต้ปลดปรานข้าแต่เพียงผู้เดียวพระพันปีหลวงเฮอเหลียนทรงถูกเฟิงอูโยยั่วโมโหจนควันออกหูนางกัดฟันด้วยความโกรธและตรัสขึ้นเฟิงจือหลินแห่งแคว้นไปหลีฉไนถึงได้กำเนิดบุตรป่าเถื่อนไร้การสั่งสอนเยี่ยงเจ้าปึ่งเฟิงอูโยตบโต๊ะด้วยมือข้างเดียวแววหงุดหงิดปรากฏขึ้นดวงตาพระพันปีหลวงเห็นเช่นนั้นอยู่ๆลำคอก็แห้งผากและกลืนน้ำลายอย่างไม่รู้ตัวเจ้าคิดจะทำอะไรเฟิงอูโยไม่ตอบแต่โน้มตัวเล็กน้อยและรินชาใส่แก้วอย่างไม่รีบร้อยชา1แก้วพร้อมอำนาจที่ให้กระหม่อมปฏิบัติการแทนพระพันปีหลวงสีหน้าของพระพันปีหลวงเฮอเหลียนใช้แววหวาดกลัวเป็นการยากที่จะรักษาความสงบบนใบหน้านางตรัสขึ้นด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและวาจาตะกุกตะกักเฟิงอูโยมีอะไรก็พูดกันดีๆพระเนตรของพระพันปีหลวงจำแจ้งดุจคบเพลิงเที่ยงทำเคร่งครัดคล้ายกับว่าสามารถชำระล้างความคับข้องใจของกระหม่อมได้เจ้ามีความคับข้องใจอันใดดวงตาอันเฉียบคมของเฟิงอูโยมองไปที่ด้านหน้าตำหนักนางเบ้ปากให้จวินฝูวันนี้กระหม่อมไม่ได้พบกับสาวใช้ข้างกายของท่านหญิงจวินฝูทว่าหญิงกลับยืนยันอย่างหนักแน่นว่ากระหม่อมเป็นฝ่ายทำร้ายสาวรับใช้ข้างกายภายในใจของกระหม่อมรู้สึกไม่ยุติธรรมเป็นยิ่งนักและแอบร้องให้หลายรอบในกลางดึกอันไร้ผู้คนจวินฝูยกมือทั้งสองข้างปิดแก้มอันร้อนชาของตัวเองนางกระโดดอย่างโมโหเฟิงอูโยเจ้าพูดโป้ปดมดเท็ดเห็นอยู่ว่าวันนี้หลงช่วยเพิ่งเผชิญหน้ากับอันตรายอันเกินอย่างเจ้าหาเวลาที่ไหนมาแอบร้องให้หลายรอบในกลางดึกอันไร้ผู้คนหลังจากถูกท่านหญิงใส่ร้ายโลกทั้งใบของแม่ทัพผู้นี้ก็เหลือเพียงความมืดมิดสำหรับแม่ทัพผู้นี้กลางวันก็เหมือนเป็นกลางคืนมุมปากพระพันปีหลวงเกรงกระตุก
นางคิดว่าคนหน้าด้านไร้ยางอายอย่างเฟิงอูโยควรถูกจับเชือนเนื้อทีละชิ้นตอนเป็นๆแต่น่าเสียดายนางรักชีวิตตัวเองเป็นที่สุดเพื่อรักษาชีวิตตัวเองพระพันปีหลวงจึงทำได้แค่ยอมสละจวินฝูไปหลังจากครุ่นคิดอยู่พักใหญ่พระพันปีหลวงเฮอเหลียนก็ทรงกำชับทหารองครักษ์ในตำหนักด้วยน้ำเสียงเย็นเรียบท่านหญิงจวินฝูใส่ร้ายขุนนางในราชสำนักด้วยเจตนามุ่งร้ายต้องรับโทษเคี่ยนร้อยหวายจวินฝูตะลึงงันนางคิดว่าพระพันปีหลวงเฮอเหลียนเกลียดเฟิงอู่โยมากพอๆกับนางไม่คิดว่าพระพันปีหลวงเฮอเหลียนจะเป็นคนขี้ขลาดเช่นนี้ขอพระพันปีหลวงโปรดเมตตาจวินฝูจงใจเอามือป้องหน้าท้องตัวเองพลางสะอื้นให้สิ่งที่ฝูเอ๋อพูดเป็นความจริงทั้งหมดไม่มีเจตนาพูดเกินจริงอย่างแน่นอนขอพระพันปีหลวงโปรดพิจารณาด้วยเจ้ากะเฟิงอูโยเผยยิ้มยิงฟันพลางจิบชาในแก้วอย่างใจเย็นและเติมชาอีกครึ่งถ้วยให้ตัวเองเมื่อเห็นเช่นนั้นพระพันปีหลวงเฮอเหลียนก็ตระหนักได้ว่าจวินฝูกำลังตั้งครรภ์เลือดเนื้อของหยุนเฟยไปอยู่นางจึงเปลี่ยนคำพูดจวินฝูเป็นความจริงที่เจ้าให้ร้ายแก่ขุนนางในราชสำนักเห็นแก่เจ้าที่กำลังตั้งครรภ์เว้นโทษเที่ยนตีหากแต่ความผิดเล็กน้อยก็จำเป็นต้องลงโทษเพียงแค่คุกเข่าบนแผงเข็มเป็นเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการชดเชยให้แม่ทัพเฟิงพระพันปีจวินฝูสายหน้าปฏิเสธสายตาก็มองไปที่แผงเข็มที่นางกำนันจากตำหนักคุณหนิงถือมาด้านหน้านางสั่นสะท้านไปทั้งตัวด้วยความกลัวขาทั้งสองข้างพลันอ่อนแรงลงเรื่อยๆเฟิงอูโยเลิกคิ้วมองความทุกข์ของจวินฝูอย่างเป็นสุขสำหรับคนโง่เง่าไร้ยางอายพันนี้ที่คิดท้าทายความอดทนของเฟิงอูโยซ้ำและซ้ำเล่าสมควรใช้ความรุนแรงด้วยอายหลังจากนั้นไม่นานจวินฝูก็ถูกทหารองครักษ์ดาบทั้งสองคนหิ้วแขนทั้งสองข้างนำเป็นวางบนแผงเข็มเข็มเหล็กยาว1นิ้วแทงทะลุเนื้อของจวินฝูและแทงเข้าไปที่กระดูกหัวเข่าของนางทำให้เธอกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแม้ว่าเฟิงอูโยจะกังวลว่าจวินมั่วรันอาจจะตำหนินางที่ทรมานจวินฝูอย่างไร้ความปราณีแต่นางก็อดทนกับจวินฝูมาหลายครั้งแล้วถ้าไม่สอนบทเรียนจวินฝูตัวเองก็คงจะรู้สึกเสียใจกับตัวเองเช่นกันเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องของจวินฝูความกับแค้นในใจของเฟิงอูโยก็สลายไปในที่สุดนางเอ่ยเสียงเรียบท่านหญิงจวินฝูจงอย่าตำหนิพระพันปีหลวงการกระทำของพรพระพันปีหลวงล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าเองในอีกไม่กี่เดือนเมื่อเจ้าคลอดบุตรความเจ็บปวดจากการคลอดบุตรย่อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตอนนี้คุกเข่าบนแผงเข็มเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจก่อนการคลอดบุตรในอีกไม่กี่เดือนให้หลังเฟิงอูโยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือศีรษะเพียง3คืบเจ้าคอยดูเถิดจวินฝูเจ็บปวดจนสถานไปทั้งตัวเวลาเพียงครู่เดียวเหงื่อที่แก้มของนางก็ไหลรวมกับน้ำตาจากเบ้ากลายเป็นเนื้อเดียวกันเหงื่อเค็มเหมือนน้ำเกลือไหลลงบนหน้าบวมๆเจ็บจนอยากเอาหัวโขกเสาให้มันจบๆไปพูดให้น้อยลงสักสองประโยคดีไหมปากเล็กเห่าเก่งแบบนี้มองเยี่ยงไรก็น่าตบตีเฟิงอูโยยกนิ้วทาบบนปากสั่งให้เงียบจากนั้นนั่งลงบนโต๊ะหินลายมังกรบูงาด้านหน้าพระพักพระพันปีหลวงเฮอเหลียนและมองพระพักอย่างได้เปรียบต่อให้สีหน้าของนางจะเป็นปกติและไม่เอ่ยคำใดแต่รังสีรุนแรงที่แผ่ออกมาเหมือนขู่ให้พระพันปีหลวงเฮอเหลียนตกใจมากจนไม่กล้าพูดสถานการณ์ของฮ่องเต้เป็นเยี่ยงไรบ้างพะยะค่ะหมดสติยังไม่ฟื้นกำลังตกอยู่ในอันตรายพระพันปีหลวงเฮอเหลียนแซงทำเป็นถอนหายใจนางค่อยๆยกมือและใช้ผ้าเช็ดหน้าปักผ้าไหมสีทองขึ้นปาดน้ำตาที่ไม่มีอยู่จริงออกจากหางตาเฟิงอูโยชำเลืองมองผ้าปักรูปเป็ดไก่ในบึงน้ำบนผ้าเช็ดหน้าอย่างไม่เข้าใจทั้งที่ดูสูงส่งทรงสง่าแต่กลับปักผ้าเป็ดไก่อะไรไม่เข้าเรื่องจบตอนที่341ตอนที่342นางเหมือนหลิงสู้ๆยิ่งนักพระพันปีหลวงเฮอเหลียนสังเกตเห็นสายตาของเฟิงอูโยจึงกำผ้าเช็ดหน้าแน่นอย่างเงียบๆหอแพทย์หลวงตรวจพบว่าองค์ฮ่องเต้ติดพิษขั้นร้ายแรงเท้านางกุ้ยกลัวว่าเฟิงอูโยจะไม่พอใจกับคำตอบของพระพันปีหลวงเฮอเหลียนนางจึงรีบพูดเสริมแพทย์หลวงซูบอกว่าสาเหตุของอาการหมดสติไม่ฟื้นตื่นขององค์ฮ่องเต้มาจากโอสถลึกลับในห้องบรรทมหัวหน้าคันทีมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าโอสถลึกลับขวดนั้นเป็นสิ่งที่แม่ทัพเฟิงถวายให้องค์ฮ่องเต้เป็นการส่วนตัวเป็นไปอย่างที่คิดผู้ที่อยู่เบื้องหลังจงใจใช้โอสถลมบูรพาไร้ฤทธิ์สร้างสถานการณ์เพื่อโยนความผิดให้นางผู้ที่อยู่เบื้องหลังกลับกล้าดีลงมือกับจี้มั่วอินเหรินได้ลงคอพระพันปีหลวงทรงคิดว่าเยี่ยงไรพะยะค่ะอยู่ๆเฟิงอูโยก็ยัดถ้วยชาใส่มือของพระพันปีหลวงเฮอเหลียนมุมปากของนางยกขึ้นเล็กน้อย
นางคลี่ยิ้มแต่รอยยิ้มไปไม่ถึงหางตาขณะนี้ในรูม่านตาของพระพันปีหลวงเหินเหลียนสะท้อนภาพเงาของบุรุษในชุดคันทีคนหนึ่งถือแจกันลายครามเฟิงอูโยคิดในใจว่าบุรุษด้านหลังมีทักษะการต่อสู้ที่สมบูรณ์แบบมิฉะนั้นนางคงไม่มีทางสัมผัสการมีอยู่ของเขาไม่ได้แน่นอนจะว่าช้าก็ข้าจะว่าเร็วก็เร็วพระพันปีหลวงเหอเหลียนคิดว่าเป็นผู้ช่วยชีวิตแต่ในขณะที่นางรวบรวมกล้าและกำลังง้างมือตบหน้าเฟิงอูโยอยู่นั้นเฟิงอูโยก็โยกตัวไปทางซ้ายเล็กน้อยจากนั้นก็กระโดดไปทางขวาของพระพันปีหลวงเหอเหลียนด้วยความเร็วดุดสายฟ้าเพียบูมเซี่ยวพริบตาต่อมาพระหัตถ์พระพันปีหลวงเหอเหลียนก็ตบเข้าไปที่ใบหน้าของบุรุษในชุดคันทีอย่างเต็มกำลังและขวดลายครามขนาดเท่าท่อนแขนผู้ใหญ่ในมือของบุรุษผู้นี้ก็ฟาดลงบนหน้าผากอันเกลี้ยงเกลาของพระพันปีหลวงเหอเหลียนอย่างตรงเพงทันใดนั้นขวดลายครามแตกกระจายราวกับเกล็ดหิมะหน้าผากของพระพันปีหลวงเหอเหลียนถูกกระแทกจนแตกเป็นรูขนาดเท่ากำปั้นเลือดไหลออกมาอย่างพรั่งพรูบังอาจต่อต้านใช้ความรุนแรงในตำหนักคุณหนิงอย่างเปิดเผยสมควรตายหมื่นครั้งเฟิงอูโยตวัดใส่บุรุษที่กำลังตกตะลึงเป็นไก่ตาแตกอย่างชอบธรรมจากนั้นก็ชี้ไปที่ทหารองครักษ์ดาบที่อยู่หน้าตำหนักทันทียังไม่รีบนำตัวกบฏเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอีกหรือพระพันปีหลวงเหอเหลียนมองดูบุรุษด้านหน้าด้วยดวงตาน้ำตาคลอนางพยายามระงับโทสะในใจลงและตรัสขึ้นเสียงเย็นจงเซิงเป็นหัวหน้าผู้ดูแลตำหนักคุณหนิงเขาไม่มีวันลงมือทำร้ายข้าอย่างแน่นอนเฟิงอูโยผายมือออกและพูดอย่างจนปัญญาผู้คนที่อยู่ตรงนี้ล้วนเห็นกับตาเขาฟาดขวดลายครามลงบนหน้าผากของพระพันปีหลวงอย่างรุนแรงหากพระพันปีหลวงทรงปกป้องคนสนิทกระหม่อมคงทำได้เพียงปิดตาข้างหนึ่งลืมตาข้างหนึ่งทำเป็นมองไม่เห็นจงเซิงจ้องเขม็งดวงตาคมดุดเหยี่ยวจับจ้องเฟิงอูโยสองมือใต้แขนเสื้อกำมัดแน่นบังอาจดูหมิ่นพระพันปีหลวงต้องชดใช้ด้วยชีวิตเสียปีกจมูกของจงเซิงกระพือเล็กน้อยมือทั้งสองข้างของเขาพุ่งเข้าหาใบหน้าของเฟิงอูโยพร้อมกับฝ่ามือวายุอันทรงพลังหลายลูกตอนนี้จุยเฟิงที่ถูกจงเซิงสกัดจุดลมปราณตั้งแต่ตอนแรกทำได้แค่หยุดนิ่งอยู่กับที่พลังงานภายในของเฟิงอูโยถูกผนึกตั้งแต่แรกบวกกับไม่คุ้นเคยกับศิลปะการต่อสู้ยุคโบราณมากนักดังนั้นนางจึงเสี่ยงต่อการถูกฝ่ามือวายุที่อัดแน่นด้วยจิตสังหารของจงเซิงโจมตีจนบาดเจ็บโชคดีที่เฟิงอูโยมีสัญชาตญาณการระวังตัวสูงมากเมื่อรู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามานางจึงรีบหันศีรษะกลับมาและพยายามหลีกเลี่ยงการโจมตีอันรุนแรงที่สเปสปะของจงเซิงเคลงเธอหลบเลี่ยงการโจมตีที่อันตรายของจงเซิงได้อย่างบุดหวิดเครื่องหัวประดับหินหยกถูกฝ่ามือวายุอันใสจนแตกกระจายเพียงชั่วขณะเส้นผมสีดำของเฟิงอูโยพลันร่วงลงมาราวกับน้ำตกเกือบทุกคนทั่วทั้งตำหนักคุณหนิงต่างตกตะลึงตาค้างท่าทางของเฟิงอูโยในตอนนี้เหมือนเซียนสวรรค์หรือไม่ก็สูงส่งกว่าเซียนสวรรค์รูม่านตาของพระพันปีหลวงเหินเหลียนหอนเหลียดลงฉับพลันนางทรงยืนขึ้นพรวดโดยไม่สนใจแผลขนาดใหญ่บนหน้าผากจ้องมองใบหน้าอันหงุดหงิดของเฟิงอูโยอย่างไม่ละสายตาคิ้วของนางคมเข้มดั่งภาพวาดน้ำหมึกมนเสน่ห์เหมือนดั่งสายน้ำแห่งสารฤดูราศีเซียนและจิตวิญญาณแฝงรวมลักษณะท่าทางทางเสน่ห์หน้าพิสมัยเยี่ยงนี้ช่างเหมือนกับหลิงสู้ๆเป็นที่สุดจบตอนที่342ตอนที่343ฮ่องเต้แห่งแคว้นเป่ยหลีทำตัวแปลกดวงตาทรงเม็ดบวยของจวินฝูกว้างจ้องมองเฟิงอูโยที่สวยงามพร่างพราวอย่างไม่อยากเชื่อสายตาไม่น่าแปลกใจที่หยุนเฟยไปสงสัยว่าเฟิงอูโยเป็นสตรีแค่มองจากรูปลักษณ์ของนางในตอนนี้ก็ไม่มีใครเชื่อว่านางเป็นบุรุษแล้วเฟิงอูโยสัมผัสได้ถึงสายตาของทุกคนขณะกำลังจะรวบมัดผมขึ้นทันใดนั้นก็มีเสียงดังเอะอะลอยมาจากด้านนอกพระตำหนักคุณหนิงหลังจากนั้นไม่นานจวินมั่วรันพร้อมด้วยขุขนางเจ้าหน้าก็รีบเข้ามาในพระตำหนักคุณหนิงเขาเป็นเหมือนพายุหมุนเพียงพริบตาก็เข้ามาถึงด้านหน้าเฟิงอูโยข้ามาสายแล้วเฟิงอูโยสูดจมูกพึมพำเสียงเล็กเสียงน้อยแคว้นตงหลินของพวกเจ้าไม่ใช่แค่อสรพิษแมงป่องอยู่ทุกคนทุกแห่งแต่ในวังหลวงกลับเลวร้ายยิ่งกว่ามีแต่มีจิ้งจอกหมาป่าเสือสิงโตและเสือดาวอยู่ทุกที่เช่นกันท่านที่อย่าไปฟังเขาเขาเป็นคนยุยงให้เกิดเรื่องทั้งหมดนี้นางกำนันสองคนช่วยกันพยุงจวินฝูขึ้นมาเข่าของนางอาบด้วยเลือดแววหมุดหงิดฉายขึ้นในดวงตาสีดำประกายทองของจวินมั่วรันเสียงเย็นชาของเขาเปล่งขึ้นจวินฝูข้าเตือนเจ้าหลายครั้งแล้วว่าอย่าแต่ต้องเขาแต่เจ้ากลับเพิกเฉยเหมือนลมผ่านหู
ท่านพี่เฟิงอู่โยทำร้ายหลงชุ่ยจนตายไฉนท่านพี่ถึงลำเอียงเอาแต่ปกป้องเฟิงอู่โยและมองชีวิตคนอื่นเหมือนรากหญ้าท่านหญิงจวินฝูมีหลักฐานเอาผิดแม่ทัพเฟิงหรือไม่คดีฆาตกรรมในวังหลวงควรส่งไปยังศาลต้าหลี่เพื่อพิจารณาก่อนที่ความจริงจะปรากฏโปรดระมัดระวังคำพูดและการกระทำของท่านด้วยจงอย่าคิดเองเองกล่าวหาให้โทษแม่ทัพเฟิงเมื่อเห็นความก้าวร้าวของจวินฝูฟู่เย่เฉินก็รู้สึกโมโหขึ้นมาแผนโยนความผิดให้ผู้อื่นที่โง่เขลาเช่นนี้จวินฝูกลับมั่นอกมั่นใจและคิดว่าแนบเนียนเหมือนดั่งภูษาฟ้าไร้ตะเข็บอันที่จริงก่อนที่จะก้าวเข้ามาในพระตำหนักคุณหนิงฟู่เย่เฉินได้สังเกตเห็นศพผู้หญิงนอนอยู่นอกพระตำหนักแล้วเดิมทีเขาคิดว่าเป็นเท้านางอาวุโสที่เสียชีวิตในพระตำหนักคุณหนิงแต่นึกไม่ถึงว่าผู้ตายที่นางกำนันพูดถึงจะเป็นสาวรับใช้ข้างกายของจวินฝูแค่ดูจากรูปร่างก็รู้แล้วว่าผู้ตายไม่ใช่สาวรับใช้วัยเยาว์ร่างผอมบางของจวินฝูอย่างแน่นอนหยุนเฟยไปกับเป่ยถังหลงถิงที่มาถึงทีหลังเคลื่อนสายตาไปมองเฟิงอู่โยทันทีดวงตาของหยุนเฟยไปฉายแววประหลาดใจเขาคิดในใจด้วยความงามเช่นนี้ของเฟิงอู่โยต่อให้นางจะเป็นบุรุษเขาก็ยอมรับได้เป่ยถังหลงถิงรู้สึกประหลาดใจเป็นพิเศษเขาจ้องมองเฟิงอู่โยในสภาพดวงตาใสวาวเป็นประกายผมดำยาวคลุมไหล่ที่ยืนอยู่ข้างๆโครงหน้าของเฟิงอู่โยไม่ค่อยเหมือนกับหลิงสู้ๆเท่าไหร่นักแต่เมื่อนางปลดผม 3,000 เส้นลงมนต์เสน่ห์ที่ฉายสะท้อนขึ้นบนใบหน้าของนางกลับเหมือนกับหลิงสู้ๆยิ่งนักขอบตาของเขาพลันแดงเรื่อขึ้นมาเขามองเฟิงอู่โยอย่างแน่นิ่งอยู่ภายในใจก็รู้สึกสงสารจับใจดูเหมือนอายุของเฟิงอู่โยจะพอๆกับเป่ยถังหลีอินแต่นางกลับใช้ชีวิตอย่างยากลำบากยิ่งนักคิดคำนวณดูแล้วก็เพิ่งจะ17ปีแม้ว่านางจะเป็นบุรุษแต่กลับเคลื่อนขบวนทัพออกรบอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตั้งแต่วัยเยาว์นางคงเหนื่อยหน้าดูสายตาเย็นชาของจวินมั่วรันเหลือเป่ยถังหลงถิงในสภาพดวงตาเปียกชุ่มจากนั้นก็ช่วยเฟิงอู่โยรวบมัดผมขึ้นราวกับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแขนเสื้อของเขาปิดใบหน้าครึ่งหนึ่งของเฟิงอู่โยเอาไว้แต่จากมุมมองของเป่ยถังหลงถิงกลับดูเหมือนมีผ้าคลุมสีเข้มปิดหน้านางอยู่เรือนร่างแบบนี้เหมือนกับสตรีผู้ชนะในการแสดงของสภาบูงาไม่มีผิดเมื่อเห็นเช่นนี้เป่ยถังหลงถิงก็ตกใจเป็นที่สุดหากเฟิงอู่โยเป็นสตรีขึ้นมาจริงๆแล้วนางกับหลิงสู้ๆจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้างกันแบบใดเหตุใดเฟิงจือหลินกับชิวหรูสุยถึงปกปิดตัวตนของเฟิงอู่โยและบังคับสตรีผู้บอบบางเข้าสู่สนามรบอย่างโหดร้ายเฟิงอู่โยข้าขอถามเจ้าสักสองสามประโยคเปิดถังหลงถิงเดินจ้ำอ้าวมาด้านหน้าเฟิงอู่โยอย่างร้อนรนใจอยากพูดแต่พูดไม่ออกมีอะไรหรือว่าฮ่องเต้แห่งควันเปลี่ยนความสง่างามดั่งต้นไม้หยกของข้าจึงคิดอยากทาบทามข้าเป็นนางสนมคนโปรดในวังหลวงแห่งแคว้นเป่ยลีกระนั้นหรือเฟิงอู่โยยังจำได้ดีว่าเปยถังหลิงทิงหายาดไร้ทารุณกับนางเยี่ยงไรดังนั้นนางจึงไม่คิดจะไว้หน้าโดยปริยายไม่คิดไม่ฝันว่าคำพูดที่อกตัญญูผิดศีลธรรมของนางไม่ทำให้เปยถังหลงทิงโกรธแม้แต่น้อยทว่ากับนำมาซึ่งอัศนีบาทเปรี้ยงแสงอัศนีฟาดลงมาจากฟ้าโปร่งพร้อมกับเสียงอัศนีบาดสะเทือนโสดกระหน่ำดุดันภายในใจของเฟิงอู่โยเกิดประหวั่นเล็กน้อยนางรู้แค่ว่าสวรรค์มีตาแต่เป่ยถังหลงทิ้งกลับตาบอดใจดับมีตาหามีแววไม่แบบนี้คู่ควรจะถูกเรียกว่าพ่อแล้วกระนั้นหรือจบตอนที่343ตอนที่344เป่ยถังหลงทิ้งเอ็นดูเฟิงอู่โยดวงตาทั้งสองข้างของเป่ยถังหลงถิงวาวประกายประหนึ่งดวงดาววิบวับท่ามกลางฟ้าราตรีอันหนาวเหน็บเพียงแค่จ้องมองเฟิงอู่โยแน่นิ่งไม่พูดอะไรสักคำเฟิงอู่โยมองดูท้องฟ้านอกพระตำหนักที่มืดครึ้มขึ้นเรื่อยๆภายในใจรู้สึกไม่ยอมเป็นหมื่นครั้งเห็นได้ชัดว่าเป่ยถังหลงถิงไม่ได้ทำหน้าที่พ่อเลยแม้แต่วันเดียวจะพูดให้สมเหตุผลกว่านั้นก็คือสาเหตุการตายหลักๆของเจ้าของร่างเดิมร่างนี้เกิดจากเขาการที่เธอไม่หาทางล้างแค้นเขาก็ถือเป็นความกรุณาอย่างสูงสุดแล้วฉะไหนนางถึงเกลียดเขาไม่ได้แม้จะคิดเช่นนี้แต่เฟิงอู่โยก็ไม่อยากเป็นปรปักษ์กับสวรรค์เมื่อเห็นเมฆสีดำนอกพระตำหนักที่ก่อตัวราวกับคลื่นพิโรธเคลื่อนเข้ามานางจึงหุบปากอย่างไม่เต็มใจยุนเฟยไปมองจวินฝูที่ถูกทรมานจนหมดสภาพความเป็นคนด้วยสายตาเย็นชาภายในใจพลันรู้สึกเอือมระอาแต่จวินฝูน้มตัวไปหาหยุนเฟยไปอย่างไม่ดูสถานการณ์องค์รัชทายาทเจ้ากาฟูเจ็บมากเลยเจ้าค่ะหยุดทำตัวน่าอายในที่สาธารณะได้แล้วหยุนเฟยไปกัดฟันตำหนิใส่นางอย่างดูร้ายเย็นชาจวินฝูเห็นร่องรอยสอเขาระเบิดโทสะของเขาก็เงียบลงอย่างรู้ทัน
บัดนี้จงเซิงประคองกระพานปีหลวงที่ยังอกสั่นขวัญเสียขึ้นนั่งบนบัลลังก์พญาหงส์เคลือบทองเขาหยิบกล่องโอสถสำรองออกมาอย่างรวดเร็วและกำชับกับเหล่าแพทย์หลวงหลายคนที่อยู่ด้านหน้าพระพานปีหลวงเฮเหลียนถอยไปพวกเจ้าไม่เอาไหนให้ข้าทำเองดีกว่าขณะพูดเขาโน้มตัวลงครึ่งหนึ่งและรักษาบาดแผลที่หน้าผากขอพระพานปีหลวงเฮเหลียนราวกับว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นพระพานปีหลวงทรงเจ็บหรือไม่พะยะค่ะพระพานปีหลวงเฮเหลียนตอบเสียงอ่อยไม่เป็นไรเฟิงอูโยมองจงเซิงด้วยสายตาแปลกประหลาดนางรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างจงเซิงกับพระพานปีหลวงคงไม่ใช่แค่นายบ่าวหรือว่าพวกเขากระทำบางอย่างกันอย่างลับๆล่อๆกันตั้งแต่แรกเมื่อพระพานปีหลวงสังเกตเห็นสายตาของเฟิงอูโยก็พลันใจหวิวขึ้นมาทันทีครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งนางยังคงเป็นพระพานปีหลวงอยู่ต่อให้เฟิงอูโยจะมีจวินมั่วรันคอยหนุนหลังนางไม่มีทางกล้าทำตัวแบบเบื้องล่างลามปามเบื้องบนต่อหน้าขุนนางและทหารชั้นสูงหลังจากลมหายใจของนางเสถียรดวงตาดุดันก็จับจ้องไปที่ใบหน้าของเฟิงอูโยตรัสขึ้นเสียงเย็นเคร่งขรึมเฟิงอูโยถูกสงสัยว่าวางยาพิษและวางแผนลอบสังหารองค์ฮ่องเต้นับเป็นโทษที่ไม่อาจให้อภัยได้จงเซิงพูดเสริมอย่างเรียบเฉยแม้ทัพเฟิงเห็นชีวิตมนุษย์เหมือนหญ้ารากเมื่อหนึ่งชั่วยามที่แล้วเขาสังหารสาวใช้ข้างกายของท่านหญิงจวินฝูอย่างไร้ความปราณีเท้านางกุ้ยพยักหน้ารัวจากนั้นก็ต่อว่าการกระทำอันโหดร้ายของเฟิงอูโยอย่างใส่อารมณ์ไม่เพียงเท่านี้เฟิงอูโยสร้างความวุ่นวายครั้งใหญ่ไปทั่วพระตำหนักคุณหนิงทำให้ผู้คนน้อยใหญ่ทั่วทั้งตำหนักตื่นตระหนกฆ่าล้างตระกูลเจ็ดชั่วโคตรยังถือว่าน้อยไปจวินมั่วรันพยายามข่มให้เส้นเลือดที่ปูดขึ้นบนหน้าผากยุบลงน้ำเสียงเยือกเย็นลงฉับพลันฆ่าล้างตระกูลเจ็ดชั่วโคตรกระนั้นหรือพวกเจ้าวางแผนจะลากข้าผู้นี้ไปฆ่าด้วยใช่หรือไม่ทาสผู้ต้อยต่ำปากพล่อยเองเจ้ากะขอท่านใต้เท้าโปรดเมตตาเปลือกตาของเท้านางกุ้ยเกรงกระตุกนางคิดว่าเฟิงอูโยเป็นแต่แม่ทัพครึ่งๆกลางๆจากแคว้นไปหลีที่ไม่มีใครคอยหนุนหลังคาดไม่ถึงว่าจวินมั่วรันจะมองเฟิงอูโยเป็นคนสนิทและเป็นฝ่ายรับนางเป็นญาติในตระกูลแม้พระพันปีหลวงจะเสียเปรียบแต่ก็ไม่อาจยอมวางมือจากเรื่องนี้แบบนี้นางทรงยืนขึ้นทันทีตรัสถามจวินมั่วรันเสียงเย็นเซอร์จังหวางกษัตริย์ทำผิดก็ต้องรับโทษเช่นเดียวกับราษฎรเจ้าปกป้องเฟิงอูโยทุกวิธีทางไม่กลัวว่าจะเป็นการทำให้ประชาชนผิดหวังกระนั้นหรือเปยถางหลงถิงจำได้ว่าหลิงสู้ๆเคยกล่าวหาในลักษณะนี้เช่นกันอยู่ๆจึงรู้สึกเห็นใจข้าผู้นี้กล้าเอาตัวเองเป็นหลักประกันเฟิงอูโยเป็นคนซื่อตรงที่มีหัวใจยิ่งใหญ่เขาไม่เพิกเฉยต่อชีวิตมนุษย์ยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะสังหารฮ่องเต้แห่งแคว้นตงหลินคดียังไม่ได้ถูกตรวจสอบแน่ชัดเหตุใดพระพานปีหลวงด่วนตัดสินว่าเป็นความผิดของเฟิงอูโยแล้วคำพูดของเปยถางหลงถิงช้าๆและหนักแน่นเฟิงอูโยกับพริบตาปริบๆจ้องมองเปยถางหลงถิงอย่างไม่เข้าใจฉะไหนนิสัยของเจ้าผู้เท่าคนนี้ถึงแปรเปลี่ยนฉับพลันเช่นนี้หรือว่าเขาตันหากลับคิดอยากรับนางเข้าวังหลวงแห่งแคว้นไปหลีจริงๆเมื่อคิดได้เช่นนี้เฟิงอูโยก็รู้สึกขยะแขยงเป็นที่สุดเสียแรงที่เปิดถังหลงทิ้งใช้ใจแต่ในสายตาของนางกลับรู้สึกเฉยๆคิ้วทรงกระบี่ของจงเซิงขมวดเล็กน้อยเขาโต้แย้งขึ้นอย่างไม่สบอารมณ์หรือฮ่องเต้แห่งแคว้นเปยหลีคิดจะแทรกแซงราชกิจภายในแคว้นตงหลินข้าแค่รู้สึกเอ็นเฟิงอูโยที่อายุยังน้อยแต่ต้องมาแบกรับข้อกล่าวหามากมายขนาดนี้เปยถางหลงถิงรู้ดีว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์แทรกแซงราชกิจภายในแคว้นตงหลินเขาก็แค่แสดงความเห็นตามเหตุการณ์เฟิงอูโยที่ได้ยินคำพูดนั้นแต่กลับไม่รู้สึกสะเทือนใจเลยแม้แต่น้อยและไม่คิดจริงจังกับมันเช่นกันความเอ็นดูของเปยถางหลงถิงช่างไร้ค่าสิ้นดีเขาไม่เคยรับรู้ด้วยซ้ำว่าตลอด17ปีที่ผ่านมานางใช้ชีวิตเยี่ยงไรเขาไม่รู้เลยสักนิดว่าตอนที่เขาปรากฏตัวครั้งแรกในเรือนแพทย์พยากรณ์นางยังเหลือเสี้ยวความหวังซ่อนอยู่ในหัวใจและเขาเป็นคนทำลายเสี้ยวความหวังที่นางเคยมีต่อเขาด้วยมือตัวเองและเป็นเขาที่เป็นคนตัดความสัมพันธ์พ่อลูกที่ยังหลงเหลืออยู่บางๆระหว่างพวกเขาด้วยมือของเขาเองพระพันปีหลวงเฮเหลียนเห็นเปิดถังหลงถิงที่ปกป้องเฟิงอูโยเช่นนี้ภายในใจก็ยิ่งไม่เข้าใจลือกันว่าหลังจากหลิงสู้ๆถึงแก่กรรมเปิดถังหลงถิงได้อุทิศชีวิตที่เหลือทั้งหมดให้กับเปิดถังหลีอินอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าเฟิงอูยัวถูกปลดออกจากตำแหน่งในแคว้นเปยหลีก็เพราะกระทำย่ำยีเปยถางหลีอินตามหลักแล้วเปยถางหลงถิงต้องเกลียดเฟิงอูโยเข้ากระดูกดำถึงจะถูกแต่ท่าทีของเปยถางหลงถิงทำเอานางคาดเดาไม่ถูกเลย
หลังจากครุ่นคิดอยู่เป็นเวลานานหลังจากพระพันปีหลวงเฮอเหลียนจิบชาหนึ่งคำก็เอ่ยขึ้นช้าๆเฟิงอูโยทำตัวเบื้องล่างลามปามเบื้องบนไม่ใช่ข้าคนเดียวที่เห็นจับเขาขังไว้ในคุกสวรรค์ของศาลต้าหลี่ก่อนแล้วค่อยพิจารณาต่อในวันพรุ่งนี้จวินมั่วรันพูดว่ายังไม่ถูกตัดสินแล้วมีเหตุผลอันใดต้องจับเขาเข้าคุกไม่อนุญาตเมื่อจี้มั่วจือเฉินได้ยินเช่นนี้เขาก็ลดเสียงพูดอารันเจ้าควรยับยั้งตัวเองบ้างเป็นแค่การฝากขังเท่านั้นไม่ได้ทำอะไรนางเสียหน่อยถ้าเจ้ายังเป็นทำตัวเผด็จการเช่นนี้ต่อไปไม่ช้าไม่เร็วเจ้าจะสูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนจวินมั่วรันเอ่ยด้วยสีหน้าเฉยเมยข้าไม่ต้องการหรือว่าเจ้าต้องการให้เฟิงอูโยแบกรับชื่อเสียงเสียหายเป็นตลอดการเรื่องเร่งด่วนที่สุดตอนนี้คือทำให้จิตใจของประชาชนมั่นคงหลังจากที่ฮ่องเต้ฟื้นขึ้นมาแล้วสามารถวางแผนระยะยาวได้จี้มั่วจือเฉินเกลี้ยกล่อมจวินมั่วรันอย่างจริงจังก่อนที่จะพบกับเฟิงอูโยทุกครั้งที่จี้มั่วจือเฉินมีปัญหาก็มีแต่จวินมั่วรันที่เป็นคนให้ท้ายเขาไม่คิดไม่ฝันว่าหลังจากได้พบกับเฟิงอูโยพฤติกรรมของจวินมั่วรันจะเริ่มไร้การควบคุมมากขึ้นเรื่อยๆเขาเปลี่ยนไปเป็นที่เต็มใจจะแบกคำกล่าวหาของทุกคนทั่วใต้ล่าเพื่อเฟิงอูโยจี้มั่วจือเฉินไม่เข้าใจจริงๆว่าจวินมั่วรันกลายเป็นคนคลั่งรักได้ยังไงจวินมั่วรันพูดด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดต่อให้เขาทำผิดมหันต์จริงๆข้าผู้นี้ก็เต็มใจที่จะปกป้องเขาส่วนคุกสวรรค์แห่งศาลต้าหลี่พวกเจ้าคนไหนชอบอยู่ก็อยู่ไปเฟิงอูโยจนปัญญานางคิดในใจว่าจวินมั่วรันไม่ต้องทำตัวไร้เหตุผลขนาดนี้ก็ได้แต่ความรู้สึกที่ถูกเขาปกป้องมันก็ไม่เลวจริงๆจบตอนที่344ตอนที่345อยู่ในคุกสวรรค์ 2-3 วันพระพันปีหลวงสีหน้าอึมครึมแม้ว่านางไม่ยุ่งเรื่องการปกครองแคว้นมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านางเป็นสตรีแห่งวังหลวงชั้นในผู้โง่เขลาเบาปัญญานึกถึงในสมัยนั้นนางได้ขึ้นเป็นพระอัครมเหสีก็เพราะแผนการอันละเอียดรอบคอบและแยบยลในตอนนี้หากแม้แต่เรื่องของเฟิงอูโยยังจัดการไม่ได้เรื่องนี้คงไม่กลายเป็นที่แย่หยันไม่ทั่วหรอกหรืออำนาจของเซ่อเจิ้งหวังปังปรุธรรมไต้ล่าอย่าได้พูดจาปราศจากความยับยั้งชั่งใจจนทำให้ทุกคนไม่เชื่อใจวันนี้เฟิงอูโยถูกฆาตโทษพร้อมกันถึง3คดีหากเขาไม่ถูกส่งตัวให้ศาลต้าหลี่แบบนี้จะห้ามปากชาวบ้านทั่วแคว้นตงหลินไม่ให้พูดไปเรื่อยได้หรือพระพันปีหลวงเฮอเหลียนพูดขึ้นอย่างน่าเกรงขามข้าเชื่อว่ามือสะอาดไม่จำเป็นต้องล้างหากเฟิงอูโยถูกใส่ร้ายจริงศาลต้าหลี่จะคืนความยุติธรรมให้ดังนั้นเซ่อเจิ้งหวางก็จงอย่าร้อนใจไปเลยไม่ได้จวินมั่วรันปฏิเสธเสียงเย็นเฟิงอูโยรู้สึกว่าจวินมั่วรันเริ่มพานเกินไปแล้วขืนปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปชื่อเสียงของเขาจะต้องเสื่อมเสียด้วยตัวเขาเองแน่นอนภายในความจำใจเฟิงอูโยจึงได้แต่แซงทำเป็นอารมณ์ดีและเกลี้ยกล่อมจวินมั่วรันด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรในชีวิตนี้ของข้ายังไม่อยู่ในคุกสวรรค์เจ้าให้ข้าพักอยู่ในนั้นสัก 2-3 วันเป็นเยี่ยงไรเจ้าชอบคุกสวรรค์หรือคนในคุกสวรรค์กันแน่จวินมั่วรันจำได้ว่าเฟิงอี้ถูกคุมขังในคุกสวรรค์ของศาลต้าหลี่และทันใดนั้นดวงตาของเขาก็ฉายแววหวาดระแวงขึ้นมามุมปากของเฟิงอูโยเกรงกระตุกก่อนพูดเน้นเสียงเฟิงอี้เป็นพี่ชายของข้าเจ้าคิดไปไกลถึงไหนจวินมั่วรันถูกเฟิงอูโยอ่านออกอย่างทะลุปรุโปร่งข้าเป็นคนขี้อิจฉาเองเจ้าต้องเข้าใจข้าด้วยถ้าเจ้ากังวลก็แอบเข้าไปในคุกสวรรค์แห่งศาลต้าหลี่เพื่อไปเยี่ยมข้าก่อนฟ้ามืดก็ได้คืนนี้ข้าจะไปหาเจ้าอย่างแน่นอนเมื่อคืนเจ้าทำอะไรไม่เสร็จคืนนี้เจ้าจะต้องชดเชยเฟิงอูโยแม้ว่านางอยากจะไปถึงขั้นนั้นเร็วๆแต่ก็กังวลว่าเขาจะทำให้นางถึงตายก่อนข้ามิติมาในช่วงหลายปีที่ยังเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคของบุรุษนางเคยเห็นร่างกายของผู้ชายมาแล้วหลายคนแต่ปัญหาคือนางไม่เคยเห็นอะไรที่เกินจริงเท่าเขามาก่อนจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตจริงๆหรือต่อให้ไม่ตายก็อาจจะเกือบพิการก็เป็นได้เฟิงอูโยสั่นสถานทันทีนางรู้สึกเพียงว่าดวงตาที่คลุมเครือเกินไปของจวินมั่วรันทำเอานางขนลุกนางหลบสายตาอันแผดเผาของเขาอย่างไม่รู้ตัวก่อนพูดอย่างเคร่งขรึมกระหม่อมยินดีให้ความร่วมมือในการสืบสวนพะยะค่ะทหารนำตัวแม่ทัพเฟิงไปฝากขังในคุกสวรรค์แห่งศาลต้าหลี่พระพันปีหลวงเฮอเหลียนครุ่นคิดเฟิงอูโยถูกฆาตโทษ3กระทงพร้อมกันโชคร้ายย่อมมากกว่าโชคดีแม้ว่านางจะหลุดพ้นจากข้อหา1แต่อีก2ข้อหายังคงอยู่
ด้วยวิธีนี้แม้ว่านางจะมี3หัว6แขนแต่ก็เป็นเรื่องยากจะหลบหนีจากการลงโทษของกฎหมายแห่งแคว้นตงหลินเฟิงอุยโยมองพระพันปีหลวงเฮอเหลียนที่ดูมีความสุขด้วยสายตาเยือกเย็นพลันรู้สึกขมขื่นในลำคอในทรวงเต็มไปด้วยความโกรธยากจะระบายจงเซิงมองไปสีหน้าเย็นชาของเฟิงอุยโยพลางถามอย่างไม่พอใจฉไหนดวงตาของแม่ทัพเฟิงถึงดูร้ายนักข้าคิดว่าพระพันปีหลวงมีอคติต่อข้าและกำลังจะทำหน้าตาน่ารักเพื่อให้พระพันปีหลวงโปรดปรานอยู่เฟิงอุยโยยักไหล่และเดินออกจากตำหนักคุณหนิงทันทีเหล่าขุนนางพลเรือนและทหารมองหน้ากันพวกเขาคิดว่าเฟิงอุโยติดนิสัยเสียมาจากจวินมั่วรันจำเป็นต้องเข้มงวดกับนางให้มากกว่านี้จากนั้นก็มีขุนนางปากเสีย 2-3 คนพูดตักเตือนจวินมั่วรันอย่างชอบธรรมเซอร์เจิ้งหวางกระหม่อมคิดว่าแม่ทัพเฟิงเกเรและจำเป็นต้องได้รับการลงโทษสั่งสอนอย่างเข้มงวดเห็นด้วยดวงตาสีดำประกายทองของจวินมั่วรันกวาดมองพวกเขาทำให้พวกเขาทั้งหมดยืดตัวตรงหุบปากเงียบอย่าเข้ามาขวางทางข้ารีบไปส่งแม่ทัพเฟิงไปอยู่ที่ศาลต้าหลีสักครึ่งวันริมฝีปากเรียวบางของจวินมั่วรันเอ่ยจากนั้นก็เดินตามหลังเฟิงอุโยไปทันทีจบตอนที่345ตอนที่346ให้อภัยไม่ได้เปิดถังหลงถิงก้าวตามเฟิงอุโยอย่างฉับไวเฟิงอุโยข้าขอโทษเจ้าสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หากเจ้ายังเต็มใจที่จะกลับไปที่แคว้นเปยหลีข้าสัญญาว่าข้าจะปฏิบัติต่อเจ้าอย่างดีเฟิงอุโยหยุดชะงักหันศีรษะกลับมาทันทีจ้องมองเปยถางหลงถิงอย่างเย็นชาฮ่องเต้แคว้นเปยหลีเจ้าเคยคิดบ้างไหมว่าฉะไหนเจ้าถึงวิจารณ์ข้าเพราะคำพูดของเปยถางหลีอินอุสอนบางอย่างจะไม่มีวันเอาชนะได้และบางคนไม่สมควรได้รับการให้อภัยแคว้นเปยหลีเป็นหนี้บุญคุณเจ้าอะไรในที่สุดเจ้าก็เชื่อแล้วหรือว่าข้าไม่เคยกระทำการใดเปิดทางหลีอินเปิดทางหลงถิงพูดขึ้นข้าไม่ต้องการหยิบยกเรื่องในอดีตข้าเชื่อในอินเอ๋อเสมอเพียงแค่ข้าต้องการให้โอกาสเจ้าอีกครั้งเพื่อเริ่มต้นใหม่เพราะเจ้าได้สร้างคุณูปการมากมายให้กับแคว้นเปิดหลีเฟิงอุโยยอมแพ้กับเปิดทางหลงถิงโดยสิ้นเชิงจนถึงทุกวันนี้เขายังคงเต็มใจที่จะเชื่อเปิดทางหลีอินที่เต็มไปด้วยการโกหกอยู่ดีนางมองไปข้างหน้าด้วยดวงตาที่สวยงามและหัวเราะเบาๆฮ่องเต้แคว้นเปยหลีถามตัวเองหรือไม่ว่าเหตุใดถึงก็ล้าว่าร้ายคาดโทษข้าในตอนนั้นข้าเสียหยาดเลือดหยดเหงื่อต่อสู้เพื่อแคว้นเปยหลีแต่คำพูดของเปยถังหลีอินเพียงประโยคเดียวก็เกือบทำข้าถึงตายมีอุปสรรคที่ก้าวผ่านไม่ได้ฉันใดก็ย่อมมีคนบางคนที่ไม่ควรให้อภัยฉันนั้นเปยถังหลงถิงจุกคอพูดไม่ออกสิ่งที่เฟิงอุโยพูดทำเขาพูดต่อไม่ถูก1เดือนก่อนเขาโกรธมากที่แม่ทัพหนุ่มที่เขาคาดหวังไว้สูงจะเกิดตัณหากลับและง้างกรงและปีศาจใส่เปิดทางหลีอินตอนนี้เมื่อมองย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ในวันนั้นข้ารู้สึกว่าตัวเองรีบร้อนด่วนสรุปเกินไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาพบว่าเฟิงอูโยดูเหมือนหลิงสู้ๆทำให้เขาก็เกิดความปรารถนาอยากปกป้องและต้องการรับนางเป็นบุตรบุญธรรมของเขาเมื่อเห็นว่าเฟิงอุโยเริ่มหมดความอดทนขึ้นเรื่อยๆจวินมั่วรันจึงผลักเปิดทั้งหลงทิ้งออกไปฮ่องเต้แห่งแคว้นเปยหลีโปรดอย่ามาขวางทางแม้ว่าจวินมั่วรันจะโกรธมากแต่ในใจของเขายังคงหวังให้เฟิงอุโยเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงธรรมดาได้อยู่ในอ้อมแขนของพ่อและได้รับการปกป้องปรนเปรอน่าเสียดายที่เปิดทั้งหลงทิ้งกระทำเกินไปกับนางมาตลอดเขาคิดว่าเปิดทั้งหลีอินยังคงเป็นคนโปรดของเปิดทั้งหลงทิ้งอยู่ดังนั้นไม่ว่าเปยถางหลีอินพูดอะไรเปยถางหลงถิงก็เต็มใจเชื่อเปยถางหลีอินเฝ้าดูเปยถางหลิงที่ตามติดเฟิงอุโยเหมือนก็เอี้ยหนังสุนัขด้วยสายตาเย็นชาอยู่ในมุมมือดะรู้สึกเหมือนมีดกำลังกรีดแทงที่หัวใจนางเมื่อเห็นจวินมั่วรันกับเฟิงอุโยเดินออกไปเปยถางหลีอินจึงปลดระวังและร้องให้เสียงดังเมื่อเปยถางหลงถิงได้ยินเสียงหัวใจของเขาก็พลันเจ็บปวดขึ้นอีกระลอกเขารีบวิ่งไปที่เปยถางหลีอินที่ร้องไห้อินเอ๋อฉไหนลูกมาที่นี่ได้เปยถางหลีอินโผล่เข้าสู่อ้อมกอดของเปยถางหลงถิงร้องให้สะอึกสะอื้นเอ่ยเสด็จพ่อท่านไม่เชื่อในสิ่งที่อินเอ๋อพูดกระนั้นหรือเฟิงอุโยลวนลามอินเอ๋ออย่างชัดเจนฉไหนเสด็จพ่อจึงปฏิบัติต่อนางอย่างอ่อนโยนอินเอ๋ออย่าพูดถึงเรื่องนั้นอีกเลยเพราะเจ้าไม่ได้รับอันตรายและตอนนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะพิสูจน์การกระทำของเฟิงอุโยในเวลานั้นนอกจากนี้เฟิงอุโยยังเคยสร้างคุณูปการมากมายให้กับแคว้นเปยหลีดังนั้นเขาไม่ควรมีวันที่ตกอยู่ในสภาพอนาถเช่นนี้เขาน่าสงสารตรงไหนไม่เพียงแต่เขาจะเป็นที่โปรดปรานของเสด็จพ่อเขายังได้รับความอนุเคราะห์เลี้ยงดูจากเซอร์เจิ้งหวังแห่งแคว้นตงลินเป็นอย่างดี
อินเอ๋อหยุดร้องให้เถิดเป่ยถังหลงทิงหายใจเข้าลึกๆและเช็ดน้ำตาบนใบหน้าของนางเบาๆอย่าเศร้าไปเลยอินเอ๋อเจ้าจะเป็นอัญมณีในมือพ่อตลอดไปการได้ยินของเฟิงอู่โยดีเยี่ยมแม้เดินทิ้งห่างออกไปไกลนางก็ยังได้ยินสิ่งที่เป่ยถังหลงทิงพูดอย่างชัดเจนอาจไม่ถึงกับเศร้าใจแต่ก็ไม่ใช่ความสบายใจอยู่ดีเฟิงอู่โยเจ้าไม่ได้เป็นเพียงอัญมณีในมือของข้าผู้นี้เท่านั้นแต่ยังเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของข้าด้วยข้านึกไม่ออกเลยจริงๆว่าข้าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่โดยไม่มีเจ้าได้เยี่ยงไรจวินมั่วรันจับมือเฟิงอู่โยไว้แน่นและพูดอย่างด้วยความรักอันอ่อนโยนเขาไม่เก่งในการปลอบประโลมผู้คนด้วยการพูดคำหวานหวานเหล่านี้แต่เมื่อเขาสังเกตเห็นอารมณ์ของเฟิงอู่โยไม่ปกติก็พร้อมจะทุ่มเททั้งหัวใจให้นางอย่างไม่เคยมีมาก่อนเฟิงอู่โยรู้สึกว่าคำพูดของจวินมั่วรันกระตุ้นต่อมน้ำตาเกินไปนางไม่อยากร้องให้ต่อหน้าผู้คนจึงรีบเปลี่ยนเรื่องคุยข้าไม่ได้อยากเป็นทั้งหมดของเจ้าข้าแค่อยากเป็นส่วนสำคัญของเจ้าข้าไม่รู้จริงๆว่าเจ้ากินอะไรเข้าไปฉะไหนถึงโตขึ้นมาเป็นแบบนี้เจ้าจะรู้สิ่งนี้ไปทำไมรู้ไปเจ้าก็ไม่มีจวินมั่วรันเขียดจมูกของนางเบาๆเขาไม่สนใจเฟิงอู่โยที่กำลังคิดไปไกลเกินกว่าความหมายที่ต้องการจะสื่อเจ้าหมาเจ้าอย่าพูดเรื่องหน้าเศร้าของข้าได้หรือไม่ถ้ามีไอ้นั่นเขาจัดการเปิดทางหลีอินให้หนำใจไหนจะหมูโง่อย่างจวินฝูอีกแล้วก็พระพันปีหลวงเฮอเหลียนนั่นอีกเฟิงอู่โยสบทออกมาด้วยความโกรธแต่ใบหน้าของจวินมั่วรันมืดสนิทเฟิงอู่โยจงอย่าแม้แต่จะคิดจบตอนที่346ตอนที่347จูบลาข้าเศร้าเล็กน้อยเฟิงอูโยลดคิ้วหลุบตาต่ำพลางเอ่ยเสียงแผ่วในชาติที่แล้วพ่อแม่ของนางเสียชีวิตตั้งแต่นางยังเด็กในชาตินี้ในความทรงจำ17ปีที่นางต้องแบกรับมานางไม่เคยได้รับความรักจากพ่อแม่เลยด้วยเหตุนี้เฟิงอูโยจึงหวยหาความรักของพ่อที่นางควรจะได้แม้นางจะปฏิเสธแต่ลึกๆแล้วก็ยังมีที่ว่างสำหรับเป่ยถังหลงทิงในใจอยู่นางยังคิดว่าเหตุผลที่เป่ยถังหลงทิงยังโอเอาใจเป่ยถังหลีอินอยู่ทุกวิธีทางคงเป็นเพราะเขาเข้าใจผิดคิดว่านางเป็นบุตรีของตัวเองอยู่สมมุติว่าตัวตนของนางและเป่ยถังหลีอินไม่ถูกสลับกันเป่ยถังหลงทิงจะไม่ทำให้นางเสียแบบนี้ใช่หรือไม่น่าเสียดายที่ไม่มีคำว่าสมมุติให้ข้าแบกเจ้าหรือไม่จวินมั่วรันรู้ว่านางเป็นคนเก็บอารมณ์นางมักจะซ่อนความอ่อนโยนไว้ในใจให้ลึกที่สุดและไม่ค่อยพูดคุยกับคนอื่นเพื่อปกป้องความภาคภูมิใจของนางเขาจึงแบกนางไว้บนหลังโดยไม่พูดอะไรสักคำด้วยวิธีนี้เขาสามารถให้ความรู้สึกปลอดภัยแก่นางและนางสามารถระบายความทุกข์ของนางได้อย่างเต็มที่จวินมั่วรันตอนที่เจ้าอุ้มข้าเจ้าสัมผัสได้ถึงส่วนว้าส่วนโค้งอันสวยงามของข้าหรือไม่เฟิงอูโยแนบใบหน้าลงบนหลังของเขานางหาวมาเป็นระยะระยะอยากฟังความจริงหรือไม่อืมข้ารู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของเจ้าจวินมั่วรันไม่รู้จะทำเยี่ยงไรแม้ว่าเขาจะรู้ว่าทั้งหมดเป็นของโกหกแต่เขาก็ยังรู้สึกแน่นในหัวใจเขามักจะรู้สึกว่าเขากำลังแบกชายคนหนึ่งไว้ข้างหลังมุมปากของเฟิงอู่โยเกรงกระตุกรู้แบบนี้นางไม่ควรถามออกไปดีกว่าตอนนี้กลับเป็นตัวนางเองที่ต้องรู้สึกอายเมื่อจวินมั่วรันมาส่งเฟิงอู่โยในห้องขังอยู่ๆอู่ชิงที่หายไปนานก็ปรากฏตัวขึ้นมาท่านใต้เท้าเจ้ากามีรายงานด่วนใบหน้าของอู่ชิงเย็นชาสีหน้าหม่นหมองแต่ท่าทางกล้าหาญในชุดสีดำเมื่อเห็นเช่นนี้เฟิงอู่โยก็กระโดดลงจากหลังของจวินมั่วรันนางโบกมือให้จวินมั่วรันอย่างหน่ายอารมณ์ไปทำงานข้าจะเข้าไปนอนสักพักด้านหลังพวกเขาขุนนางแห่งสารต้าหลี่และผู้คุมคุกสวรรค์ค่อยๆเดินเข้ามาพูดพร้อมกันยินดีต้อนรับแม่ทัพเฟิงเฟิงอูโยตกตะลึงกับกลุ่มผู้คุมที่เป็นมิตรขนาดนี้จึงรีบพูดขึ้นไม่ต้องเกรงใจเชิญแม่ทัพเฟิงขอรับเตรียมน้ำร้อนไว้ให้แล้วอาบน้ำพักผ่อนให้สบายเถิดขอรับในห้องขังถูกจัดขึ้นตามความต้องการของท่านขอรับขอบใจพวกเจ้าทุกคนเฟิงอูโยกำหมัดทั้งสองข้างหันกลับมาและส่งจูบให้จวินมั่วรันปากขยับพูดอยู่ไหวๆข้าจูบลาเจ้าจากนั้นก็เข้าไปในคุกสวรรค์อย่างมีความสุขจูบลากระนั้นหรือดวงตาสีดำประกายทองของจวินมั่วรันเต็มไปความเอ็นดูเขาค่อยๆยกมือขึ้นเลียนแบบท่านใต้เท้าแม่ทัพเฟิงไม่เห็นการตอบสนองของท่านเลยเจ้ากะอูชิงหมดความอดทน
นางเห็นจวินมั่วรันเดินไปมาอึดอัดอยู่หน้าคุกสวรรค์ไม่ยอมออกไปจึงพูดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาข้ามีความสุขของข้าจวินมั่วรันเคยได้ยินว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจแต่ตอนนี้เขาได้เรียนรู้การจูบลาแล้วเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเขากับเฟิงอุโยเริ่มแน่นแฟนมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องนี้ทำเขาอารมณ์ดีนักนักคุกสวรรค์แห่งศาลต้าหลี่เฟิงอุโยถูกกลุ่มผู้คุมพาไปยังห้องขังตรงข้ามซึ่งเป็นห้องขังของเฟิงอี้แม้ว่าห้องขังทั้งสองจะอยู่ห่างกันเพียงช่วงแขนแต่การตกแต่งภายในนั้นแตกต่างกันมากเฟิงอี้นั่งอยู่ในห้องขังที่มืดชื้นและอบอวลด้วยกลิ่นเหม็นเน่าข้างหน้าคือชามแตกและในชามแป้งทอดที่ถูกกัดไปหนึ่งคำเขาลืมตาขึ้นมาทันทีดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดระวังเมื่อคิดดูแล้วชีวิตของเฟิงอี้ในคุกนั้นไม่ง่ายเลยทวนเปิดเผยหลบหลีกง่ายเกาทันลับหลังยากระวังเขาประหลาดใจมากที่เห็นเฟิงอุโยถูกรายล้อมด้วยกลุ่มผู้คุมที่ประตูห้องขังฉะไหนเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่เฟิงอี้ลุกขึ้นพรวดพลันยื่นมือทั้งสองข้างจับลูกกรงที่ขึ้นสนิมด้วยสีหน้าวิตกกังวลอย่างเด่นชัดเรื่องมันยาวเฟิงอุโยหาวอีกครั้งสั้นๆถ้าจะเล่าสั้นๆข้าถูกฆ่าโทษ3กระทงพร้อมกันและถูกส่งเข้าคุกอย่างไม่ยุติธรรมเฟิงอี้ขมวดคิ้วและถามนางเสียงเคร่งเครียดเซอร์เจิ้งหวางไม่เป็นห่วงเจ้าหรือเขาเป็นห่วงข้าแค่ไม่อยากทำให้เขาเดือดร้อนไปมากกว่านี้ชื่อเสียงของเขาในแคว้นตงหลินจะต้องไม่เสื่อมเสียเพียงเพราะข้าเรื่องสกปรกอะไรก็เกิดขึ้นได้ในคุกแห่งนี้ถ้าเจ้าเจอเซอร์เจิ้งหวางอีกครั้งมีสู้ยอมออดอ้อนขอให้เขาทวงคืนความยุติธรรมให้เจ้าดีกว่าหรือแม้ว่าเฟิงอี้จะไม่อยากให้คนในครอบครัวตกเป็นรองชายอื่นแต่เมื่อมองไปทั่วแคว้นเปยหลีและแคว้นตงหลินมีเพียงจวินมั่วรันเท่านั้นที่สามารถปกป้องเฟิงอุโยได้ก่อนที่เฟิงอุโยจะตอบผู้คุมก็ชิงตอบด้วยรอยยิ้มแม้ทัพเฟิงเป็นแขกผู้มีเกียรติของคุกสวรรค์แห่งศาลต้าหลี่เราจะไม่ปฏิบัติต่อเขาอย่างรุนแรงทันทีที่คำพูดจบลงเขาก็โค้งคำนับและต้อนรับเฟิงอูเข้าสู่ห้องขังพิเศษที่เจิดจรัสไปด้วยแสงเหลือบวาวจากไขมุกและแสงประกายจากทองคำผู้คุมของศาลต้าหลี่เปิดม่านทึบแสงมีม่านลูกไม้ปักลูกปัดซ้อนอยู่ด้านหลังอีกชั้นเขาผายมือเชิญเฟิงอุโยพร้อมเอ่ยอย่างเคร่งครึมองครักษ์เงาของเซอร์เจิ้งหวางได้แจ้งความต้องการของท่านให้เราทราบแล้วโปรดตรวจสอบดูว่าห้องขังนี้ถูกใจท่านหรือไม่ขอรับเฟิงอุโยขยี้ตานางไม่เคยคิดฝันว่าห้องขังจะมีสภาพเป็นแบบนี้ภายในม่านมีกลีบดอกไม้หอมกลุ่นลอยอยู่ในอ่างอาบน้ำเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนวางกองไว้อย่างเรียบร้อยบนชั้นวางข้างอ่างที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือที่มุมม่านมีโถกระโถนฝังทองและหยกอยู่ด้วยด้วยวิธีนี้นางไม่จำเป็นต้องใช้ห้องน้ำร่วมกับผู้ชายคนอื่นในเรือนจำเฟิงอุโยนั่งอยู่หน้าโต๊ะอาหารด้วยความพึงพอใจนางกินซาลาไปกุ้งและเกี๊ยวกุ้งใสจากร้านโรงเตี๊ยมหลิงเฟิงพร้อมกับอ่านบทละครบนโต๊ะอาหารอย่างอร่อยเพลิดเพลินผู้คุมแห่งศาลต้าหลี่คิดในท่าเขาปฏิบัติกับนางดีๆเส้นทางสู่การเป็นขุนนางในวังหลวงราบรื่นกว่านี้เมื่อคิดได้เช่นนี้เขาก็มอบกระดิ่งขนาดเท่ากำปั้นให้กับเฟิงอุโยราวกับมอบสมบัติล้ำค่าให้แม่ทัพเฟิงขอรับหากมีความต้องการอันใดโปรดสั่นกระดิ่งนี้ข้าจะมาให้เร็วที่สุดได้เฟิงอุโยตอบอย่างเต็มปากเมื่อเหล่าผู้คุมแห่งศาลต้าหลี่ออกจากห้องขัดเฟิงอุโยก็โยนบทละครในมือไปด้านข้างและล้มตัวลงนอนบนฟูกนุ่มบนเตียงไม้จันก่อนหลับกรนจบตอนที่347ตอนที่348เฟิงจือหลินแวะเยี่ยมหลังจากนั้นไม่นานเฟิงจือหลินก็สวมชุดดำสวมหมวกงอบมือซ้ายถือกล่องอาหารและรีบแอบเข้าไปในคุกสวรรค์ของศาลต้าหลี่เขาชำเลืองมองเฟิงอุโยที่หลับไหลอยู่ในห้องขังมืดจากนั้นก็ละสายตาออกอยากไม่แยแสเมื่อเห็นเฟิงจือหลินว่ามาเยี่ยมเฟิงอี้ก็พูดด้วยน้ำเสียงเคารพท่านพ่อพอมีวิธีพาอุโยออกไปหรือไม่เขายังเด็กไม่สามารถแบกรับอันตรายในคุกได้เฟิงจือหลินชี้ไปที่ห้องขังอันหรูหราฝั่งตรงข้ามแล้วตวาดเสียงดุตาข้างไหนของเจ้าที่เห็นว่าเขาเป็นอันตรายไม่ทราบอุโยสร้างคุณูปการให้แก่แคว้นเปยหลีไว้อย่างมากมายดังนั้นนางจึงไม่ควรลงเอยแบบนี้เฟิงอี้เจ้าควรเป็นห่วงตัวเองก่อนเจ้ากล้าขโมยตราพยักแห่งแคว้นหยุนฉินแบบนี้ไม่กลัวถูกฆ่าหรือกลัวแต่ข้ากลัวยิ่งกว่านั้นหากผู้มีอำนาจจะเริ่มทำสงครามเพียงเพราะความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวของพวกเขาสำหรับผู้ที่มีอำนาจสงครามเป็นโอกาสที่ดีสำแดงพลังอำนาจและเพิ่มความน่าเกรงขามของตัวเองแต่สำหรับประชาชนสงครามหมายถึงความทุกข์ยากการพลัดถิ่นทำให้ความพยายามทำงานหนักเพื่อสร้างเนื้อสร้างตลอดหลายปีของประชาชนสูญเปล่าเฟิงอี้พูดขึ้นด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่เว
แววหงุดหงิดฉายขึ้นในดวงตาของเฟิงจือหลินเข้มข้นขึ้นแต่กระนั้นเขาก็ส่งกล่องอาหารให้เฟิงอี้กินให้อร่อยขอบคุณครับท่านพ่อเฟิงอี้หยิบกล่องอาหารรอยยิ้มอันขมขื่นปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาเขาไม่คาดคิดแม้แต่น้อยว่าพ่อของตัวเองวางแผนจะวางยาพิษฆ่าเขาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเห็นได้ชัดว่าการแสดงออกของเฟิงจือหลินดูผิดธรรมชาติเขาเคยตั้งความหวังกับเฟิงอี้เอาไว้สูงน่าเสียดายที่เฟิงอี้เป็นคนฉลาดมากความสามารถแต่เขาไร้ความทะเยอทะยานเหมือนบุคคลระดับสูงลูกเอ๋ยเจ้าซ่อนตรัพยักษ์แห่งแคว้นหยุนฉินไว้ที่ใดความจริงมันพูดยากเช่นนั้นเชียวหรือรัชทายาทแห่งแคว้นหยุนฉินสัญญาว่ากับพ่อเอาไว้หากเจ้าเต็มใจจะเริ่มต้นใหม่ก็จงบอกที่ซ่อนมาเถิดถือว่าเป็นการทำเพื่อสีหน้าของพ่อด้วยเฟิงจือหลินน้ำตาไหลพรากแซงแสดงความเป็นพ่อออกมาเฟิงอี้รู้อยู่ในใจว่าหากเขาสารภาพทุกอย่างออกไปไม่เพียงแค่หยุนเฟยไปเท่านั้นที่ไม่ปล่อยเขาแต่เฟิงจือหลินก็ไม่ยอมปล่อยเขาไปเช่นกันกล่องอาหารที่เฟิงจือหลินส่งมาได้บอกเจตนาความคิดของเขาทั้งหมดแล้วโชคดีที่จวินมั่วรันกำชับเขาว่าอย่ารับกล่องอาหารจากใครยกเว้นกล่องจากคนของตำหนักเซ่อเจิ้งหวังเท่านั้นมิฉะนั้นเขาอาจถูกหลอกด้วยทักษะการแสดงที่ย่ำแย่ของเฟิงจือหลินไปแล้วเมื่อเห็นว่าเฟิงอี้ยังคงปฏิเสธที่จะบอกที่ซ่อนของตรัพยักษ์แห่งแคว้นหยุนฉินสีหน้าของเฟิงจือหลินก็มืดมนลงลูกเอ๋อเจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดอูโยถึงถูกคุมขังเมื่อได้ยินเช่นนี้ดวงตาของเฟิงอี้ก็แข็งกร้าวขึ้นทันทีจึงรีบถามเฟิงจือหลินกลับไปเพราะเหตุใดตรัพยักษ์แห่งแคว้นหยุนฉินถูกขโมยไปทำให้รัชทายาทแห่งแคว้นหยุนฉินโกรธมากผนวกกับเจ้าปฏิเสธที่จะบอกที่ซ่อนเขาจึงไม่สามารถฆ่าเจ้าได้จึงเปลี่ยนไปทำร้ายพี่น้องคนสนิทของเจ้าแทนเฟิงจือหลินชำเลืองมองเฟิงอูโยที่นอนหลับสนิทอยู่ในห้องขังตรงข้ามและถอนหายใจอูโยมาจากตระกูลของพวกเราพ่อจะไม่รู้สึกเสียใจแทนเขาได้ยิ่งไรแม้ว่าเขาจะได้รับการปกป้องจากเซ่อเจิ้งหวางแต่อำนาจของพลังอำนาจขององค์รัชทายาทแห่งแคว้นหยุนฉินนั้นยิ่งใหญ่กว่าแคว้นตงหลินอย่างชัดเจนเจ้าเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าหากวันหนึ่งกองทัพของเซ่อเจิ้งหวังแห่งแคว้นตงหลินพ่ายแพ้ขึ้นมาอูโยจะมีสภาพเป็นเยี่ยงไรเฟิงอี้มองดูเฟิงอูโยที่หลับไหลไม่ได้สติตั้งแต่เขายังเด็กเขารักน้องชายคนนี้ที่อ่อนโยนและน่ารักแต่มีนิสัยแข็งกระด้างมากคนนี้มากอันที่จริงเขารู้สึกอิจฉานิสัยรักอิสระและไร้การควบคุมของเฟิงอูโยเป็นพิเศษนางเป็นตัวของตัวเองไม่ถูกควบคุมและได้ใช้ชีวิตอย่างที่จินตนาการไว้หลังจากครุ่นคิดเป็นเวลานานริมฝีปากของเฟิงอี้ก็ปรีเอ่ยเสียงแผ่วตรัพยักษ์แห่งแคว้นหยุนฉินถูกซ่อนอยู่ที่ภูเขาด้านหลังสุสานรักร่าง3นิ้วด้านหน้าของสุสานคือดินที่ขุดใหม่ค่อนข้างหาง่ายดวงตาของเฟิงจือหลินเป็นประกายเขารีบพูดขึ้นเด็กดีข้าจะมารับเจ้าให้เร็วที่สุดเฟิงอี้แน่นิ่งหลังจากคิดเรื่องนี้อีกครั้งในที่สุดเขาก็คุกเข่าลงและโค้งคำนับเฟิงจือหลิน3ครั้งเมื่อเห็นเช่นนี้เฟิงจือหลินก็รู้สึกเสียใจอี้เอ๋อส่งกล่องอาหารให้พ่ออาหารเย็นแล้วพ่อจะอุ่นให้ไม่จำเป็นขอรับหัวใจของเฟิงอี้แหลกสลายเขาปฏิเสธเฟิงจือหลินอย่างเย็นชาเหตุใดเขาถึงคุกเข่าโค้งคำนับเฟิงจินถึง3ครั้งก็เพื่อตอบแทนบุญคุณของเขาที่ได้อบรมเลี้ยงดูมาเฟิงจือหลินขมวดคิ้วและกำลังจะหลิบกล่องอาหารในมือของเฟิงอี้แต่อยู่ๆก็เหลือบเฟิงอูโยพลิกตัวกลับมาในห้องขังตรงข้ามเขาก็ตกใจรีบหันไปอย่างรวดเร็วยกมือปิดใบหน้าและหนีจากไปอย่างลนลานเฟิงอี้เดินไปที่ประตูห้องขังและกระซิบกับเฟิงอูโยที่กำลังนอนหลับสนิทอูโยพี่ซ่อนตราพยักแห่งแคว้นหยุนฉินไว้ในสุสานหากเจ้าพบกับเซ่อเจิ้งหวางจงบอกเขาให้รีบไปโดยเร็วในระหว่างที่สลึมสลืออยู่เฟิงอูโยเหมือนได้ยินเฟิงอี้ยืนกระซิบกับนางอยู่ที่ประตูห้องขังแต่เมื่อนางลืมตาขึ้นก็ได้เงาเฟิงอี้อยู่ที่ประตูคิดว่าตัวเองคงหูฝาดไปกระมังจบตอนที่348ตอนที่349ลงมือตีนางเฟิงอูโยพลิกตัวดึงผ้าห่มผ้าแพรผืนมาห่อห่มตัวเหมือนขนมบ้าจ่างหลังจากหลับไปหลายชั่วยามอยู่ๆนางก็รู้สึกว่ามีมือใหญ่คู่หนึ่งโอบรอบเอวของนางอยู่พริบตาต่อมานางลืมตาโพลงและเหวี่ยงคนที่อยู่ข้างหลังนางพาดไหล่ทุ่มลงกับพื้นอย่างรุนแรงสารเลวเจ้ากล้าดีมาลวนลามข้าได้เยี่ยงไรนางลุกขึ้นพรวดวางมือเท้าสะเอวยืนบนเตียงและมองลงไปที่จวินมั่วหรันที่นอนอยู่บนพื้นมั่วหรันเฟิงอูโยรู้สึกหงุดหงิดแต่คิดว่าตัวเองอาจทำแรงเกินไปจึงรีบลงนั่งผลุบและรีบพยุงเขาลุกขึ้นแววโกรธที่มองไม่เห็นปรากฏขึ้นบนใบหน้าจวินมั่วรันเขาพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มว่าเจ
จะระวังตัวขนาดนี้ให้ได้อะไรนอกจากข้าแล้วยังมีใครเข้ามาในคุกสวรรค์นี้ได้อีกเฟิงอูโยยิ้มเจื่อนเจื่อนเจ้าจะโทษจ้าไม่ได้ใครบอกให้เจ้ามานั่งลงบนเตียงโดยไม่ให้ซุ่มให้เสียงสักคำช่างเถิดข้าไม่อยากทะเลาะกับเจ้าจวินมั่วรันลุกขึ้นอย่างช้าๆทันทียืนต่อหน้าเฟิงอูโยก็รีบปลดกระดุมที่สาบเสื้อด้านหน้าอย่างร้อนใจใบหน้าของเฟิงอูโยแดงก่ำนางชี้ไปที่ผ้าม่านประตูห้องขังพลางเอ่ยเจ้าควรปิดม่านมุมปากของจวินมั่วรันผุดมุมโค้งสะบัดแขนเสื้อกว้างๆและเดินไปปิดม่านลูกไม้ปักมุกและม่านทึบแสงด้านหน้าประตูห้องขังทันทีเขาถอดเสื้อคลุมตัวนอกออกโน้มตัวไปข้างหน้าปลดเข็มขัดผ้าไหมรอบเอวของเฟิงอูโยอย่างรีบร้อนเฟิงอูโยรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยแม้ว่าโดยปกติแล้วจวินมั่วรันจะไม่อ่อนโยนเท่าไรแต่เขาก็คำนึงถึงความรู้สึกของนางเสมอคืนนี้ดูเหมือนเขาจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเต็มไปด้วยความอัดอั้นแปลกๆจวินมั่วรันเจ้าเป็นอะไรหรือไม่เฟิงอูโยคิดว่าคงมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาทำให้เขาอารมณ์ไม่ดีลงนอนลงเฉยๆและปล่อยให้ข้าผู้นี้มอบความรักให้แก่เจ้าแต่โดยดีจวินมั่วรันออกแรงบีบใบหน้านางไร้ซึ่งแววสงสารอย่าบีบหน้าเฟิงอูโยอึดอัดนางปัดมือของเขาอย่างไม่พอใจคืนนี้เจ้าทำตัวแปลกไปมีอะไรแปลกเจ้าต่างหากที่ควรถามตัวเองข้าทำดีกับเจ้ามาแค่ไหนมันควรจะเป็นหน้าที่ของเจ้าที่จะต้องปรนเปรอให้ความสุขจวินมั่วรันยิ้มอย่างชั่วร้ายทันใดนั้นก็ยื่นมือออกไปผลักนางลงบนเตียงงอปรนเปรอะให้ความสุขจวินมั่วรันเจ้ามองข้าเป็นอะไรกันแน่เฟิงอูโยจ้องไปที่จวินมั่วรันที่หล่อเหลาไร้ที่ติแต่กลับรู้สึกเหมือนคนแปลกหน้าไม่มีแววความรักปรากฏขึ้นในดวงตาเขาเขาลงมืออย่างไม่ยั้งมือพร้อมกับพูดจาทำร้ายจิตใจแววเจ็บปวดฉายสะท้อนขึ้นในดวงตาเฟิงอูเพราะจวินมั่วรันเป็นที่พึ่งพาที่นางไว้วางใจมากที่สุดนางไม่เคยคิดว่าจวินมัวรันจะใช้คำเช่นปรนเปรอและให้ความสุขขึ้นในความสัมพันธ์ของพวกเขาถึงกระนั้นนางก็ยังพยายามปลอบใจตัวเองบางทีนี้อาจเป็นเพียงอีกบุคลิกหนึ่งของจวินมัวรันมัวรันแน่ใจหรือว่าเจ้าคือมัวรันที่ไม่ใช่รันอื่นเฟิงอูโยจ้องไปที่จวินมัวรันผู้ชั่วร้ายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยจวินมัวรันพูดขึ้นเจ้ามีใบหน้าที่สามารถสยบใจคนทั้งแคว้นได้เลยจริงๆเฟิงอูโยนางสังเกตเห็นแล้วว่ามีบางอย่างผิดปกติกับจวินมั่วรันจวินมั่วรันในคืนนี้ไม่รู้จักความว่าเคารพให้เกียรติขณะที่กำลังงุนงงอยู่นั้นจวินมั่วรันก็เข้ามาฉีกกระชากเสื้อผ้าบนตัวนางออกไปเสียแม้ว่าเฟิงอุโยอย่างจะปล่อยตัวเลยตามเลยกับจวินมั่วรันแต่จวินมั่วรันคนนี้ทำร้ายจิตใจนางเกินไปหากเขามีท่าทีเช่นนี้ต่อไปหัวเด็ดตีนขาดนางก็จะไม่มีทางมอบใจให้เขาอีกหากข้าไปแล้วใครจะสนองความต้องการของเจ้าข้าไม่ชอบสายตาที่เจ้ามองข้าแบบนี้ถ้าอย่างนั้นเจ้าชอบอะไรเฟิงอูโยอย่ามาเล่นละครยั่วให้อยากแล้วจักไปต่อหน้าข้าเลยข้าผู้นี้เจอผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วนข้ามองเจ้าออกอย่างทะลุปรุโปร่งแล้วเฟิงอูโยเหลือบมองเสื้อคลุมสีดำที่เขาทิ้งลงบนพื้นสีหน้าของนางเหมือนตระหนักได้ถึงบางสิ่งครั้นแล้วจึงตกใจสุดขีดนางพยายามดิ้นขัดขืนจากพันธนาการของเขาและพูดเสียงเย็นไปให้พ้นสุราคำนับไม่ดื่มดื่มสุราลงโทษจวินมั่วรันยกแขนขึ้นและง้างมือตบหน้าเฟิงอูโยในจังหวะที่นางไม่ทันตั้งตัวจบตอนที่349ตอนที่350ศาสตร์ปัสสาวะใส่เขาเพียเสียงฝ่ามือดังก้องขึ้นในห้องขังที่ไม่กว้างนักสะท้อนจนอื้ออึงเมื่อเฟิงอูโยเห็นว่าเขายกแขนขึ้นก็รีบใช้กระบวนท่าอันรวดเร็วดุดสายฟ้ายาฟารึดรึงกำลังอีกฝ่ายโดยใช้เข่าทั้งสองข้างกดที่แผ่นนอกของเขาเอาไว้มือหนึ่งกดที่ศีรษะอีกมือหนึ่งตบหน้าอย่างรุนแรงร่นหาที่ตายเขาถลึงตามองอย่างโกรธเคืองเส้นเลือดบริเวณลำคอปูดขึ้นองรัชทายาทแห่งแคว้นหยุนฉินมาเยือนถึงคุกสวรรค์ยามวิกาลไม่ใช่ว่ามาเพื่อฆ่าคนปิดปากหรอกหรือเท้าข้างหนึ่งของเฟิงอูโยถีบเข้าที่ท้องน้อยของหยุนเฟยไปอย่างแรงจนร่วงลงไปที่พื้นหยุนเฟยไปเห็นว่าเฟิงอูโยจับได้แล้วจึงปลดใบหน้าปลอมออกไร้ซึ่งการปิดบังอีกต่อไปเขาพูดขึ้นอย่างมืดมนเฟิงอูโยต่อให้คืนนี้เจ้าจะตะโกนร้องเรียกจนคอแตกก็ไม่มีผู้ใดมาช่วยเจ้าเฟิงอูโยจับกระดิ่งที่อยู่ข้างหมอนเอาไว้แน่นจ้องมองหยุนเฟยไปผู้ชั่วร้ายด้วยสายตาเยือกเย็น
ข้ารู้ตัวว่าตัวข้าดีเลิศต่อให้เจ้าอยากได้จนน้ำลายไหลก็ต้องอยู่ในคันลองแต่ก่อนหน้าที่เจ้าจะลงมือกับข้าเจ้าควรต้องไตร่ตรองให้ดีเพียงแค่บุรุษคนเดียวถึงกับทำลายชื่อเสียงของตนเองมันคุ้มค่ากระนั้นหรืออีกอย่างที่นี่ไม่ใช่แคว้นหยุนฉินของเจ้าเจ้ามั่นใจได้ยิ่งไรว่าหลังจากทำร้ายข้าแล้วจะสามารถกลับออกไปได้อย่างอวัยวะครบ32ฉะนั้นถึงจะกลับออกไปไม่ครบ32เล่าหากไม่เกินความคาดหมายคืนนี้เซ่อเจิ้งหวังแห่งแคว้นตงหลินคงมาที่คุกสวรรค์ของศาลต้าหลี่ไม่ได้หยุนเฟยไปยิ้มอย่างน่าสยดสยองดวงตาสีดำขลับกลับมาเป็นสีม่วงเข้มเหมือนปกติในดวงตาฉายแววมืดมนแฝงพิษสงสามส่วนฉายแววชั่วช้าสามัญ7ส่วนชวนให้รู้สึกไม่ปลอดภัยเป็นที่สุดเมื่อเฟิงอูโยได้ยินดังนั้นจิตใจว้าวุ่นทันทีนางมั่นใจในความสามารถของจวินมั่วรันเพียงแต่เขาป่วยเป็นโรคหลายบุคลิกถ้าหากถูกหยุนเฟยไปล่วงรู้เข้าเขาจะตกอยู่ในอันตรายแน่นอนเฮ้อกลัวกระนั้นหรือหยุนเฟยไปใส่ยิ้มก่อนเอ่ยขึ้นทันใดนั้นก็ลุกขึ้นใช้มือหนึ่งเชิดคางของเฟิงอูโยพูดอย่างเน้นคำเฟิงอูโยข้ากับเจ้าไม่ได้มีความแค้นฝังลึกความเกลียดใหญ่โตขอแค่เจ้าปรนนิบัติข้าดีๆต่อให้เซ่อเจิ้งหวังแห่งแคว้นตงหลินพ่ายแพ้ข้าก็สามารถละเว้นชีวิตเจ้าได้มือทั้งสองข้างของเฟิงอูโยกำกระดิ่งเอาไว้แน่นจ้องมองหยุนเฟยไปด้วยสีหน้าหวาดระแวงหยุนเฟยไปข้าเป็นโรคดอกหลิวเจ้าอย่าทำอะไรมั่วซั่วดีกว่าข้าเป็นใหญ่ในใต้ล่านี้คิดว่าจะกลัวโรคดอกหลิวกระนั้นหรือเฟิงอูโยเม้มริมฝีปากไม่พูดจานางคิดว่าการที่หยุนเฟยไปกล้ามาที่คุกสวรรค์ของศาลต้าหลี่ยามวิกาลแบบนี้เขาทำให้คนในคุกสวรรค์สลบตั้งแต่แรกแล้วด้วยเหตุนี้กระดิ่งในมือนางจึงใช้ไม่ได้ผลอีกอย่างนางไม่มีกำลังภายในแม้แต่น้อยหากต้องปะทะกับหยุนเฟยไปจริงๆคงเป็นแค่หนทางสู่ความตายเท่านั้นหลังจากครุ่นคิดอย่างทีท้วนนางจำต้องประนีประนอมไปก่อนหยุนเฟยไปเจ้ายินยอมที่จะละเว้นชีวิตข้าจริงๆหรือนางเหลือกตาขึ้นมองหยุนเฟยไปแน่นิ่งหยุนเฟยไปกลืนน้ำลายอย่างไม่รู้ตัวเฟิงอูโยที่งดงามเช่นนี้เขาเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกจะให้ปรนนิบัติเจ้าใช่ว่าไม่ได้เพียงแต่ข้าเป็นโรครักความสะอาดเจ้าจำเป็นต้องไปอาบน้ำเสียก่อนหยุนเฟยไปขมวดคิ้วแน่นเขาไม่ได้มีความอดทนมากพอที่จะเล่นละครอันน่าเบื่อเหล่านี้กับเฟิงอูโยทว่าเฟิงอูโยลุกขึ้นฝืนดึงแขนของเขาจากนั้นดันเขาไปด้านหน้าอ่างอาบน้ำอาบแค่พอลวกๆเป็นเยี่ยงไรหยุนเฟยไปคิดแค่อยากกอดเฟิงอูโยเร็วๆเท่านั้นเขารีบถอดชุดบนร่างกายออกอย่างรวดเร็วเสียงดังจอมเกิดขึ้นก็ก้าวลงไปในอ่างอาบน้ำที่ลอยด้วยกลีบดอกไม้เต็มไปหมดแล้วน้ำเย็นไปหยุนเฟยไปพูดเสียงเบาอย่างไม่พอใจเจ้าอดทนหน่อยเฟิงอูโยพูดอย่างขอไปทีจากนั้นหยิบผงคันโอสถขับเหงื่อออสทะลมบุรพาไร้ฤทธิ์ที่ใช้สำหรับป้องกันตัวที่อยู่ใต้แขนเสื้อเทลงไปในอ่างอาบน้ำทั้งหมดถกแขนเสื้อขึ้นและคนให้เข้ากันหยุนเฟยไปเหลือบตามองเล็กน้อยแต่เห็นเหมือนนางกำลังเล่นน้ำอยู่อย่างซื่อๆมุมปากจึงยกขึ้นเล็กน้อยเล่นลูกไม้อะไรอีกเจ้าไม่ชอบน้ำเย็นไม่ใช่หรือข้าจึงเพิ่มความร้อนด้วยมือให้เจ้าดวงตาสีม่วงของหยุนเฟยฉายแววขึ้นแวบหนึ่งเขาไม่เคยเห็นคนที่พูดจาไปเรื่อยเหมือนเฟิงอูโยมาก่อนแต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเหมือนกับว่าเขาไม่รู้สึกต่อต้านการเข้าใกล้ของเฟิงอูโยเลยแม้แต่น้อยหลังจากนั้นไม่นานอยู่ๆเขาก็รู้สึกว่าบรรยากาศเริ่มอึดอัดขึ้นเล็กน้อยจึงจงใจหาเรื่องคุยเขาเอ่ยถามนางเสียงครึ้มลองว่ามาเจ้าจำข้าได้ยังไรตอนแรกเฟิงอูโยรู้ว่าจวินมั่วรันเป็นโรคหลายบุคลิกมีความเป็นไปได้ว่าคนที่แวะมาจะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งของเขาจนกระทั่งนางเหลือบไปเห็นจี้แหวนหยกเศร้าก้าวที่เต็มไปด้วยรอยแตกร้าวที่อยู่บนเสื้อคลุมที่ถูกเขาโยนลงไปบนพื้นนางถึงได้รู้ว่าผู้ที่มาไม่ใช่จวินมั่วรันการที่ไม่สามารถมองออกว่าเป็นหยุนเฟยไปได้ในแวบแรกเป็นเพราะโครงหน้าของหยุนเฟยไปกับจวินมั่วรันค่อนข้างคล้ายกันความสูงของเนินคิ้วความโด่งของจมูกความกว้างของใบหน้าของพวกเขาสองคนแทบจะเหมือนกันไม่มีผิดฉะไหนไม่พูดหยุนเฟยไปลุกขึ้นทันทีบีบลำคอของเฟิงอูโยแน่นสีหน้าและน้ำเสียงดุดันเฉียบขาดเฟิงอูโยรีบสะกดแววอาฆาตในดวงตาลงและก้มหน้าพูดอย่างอ่อนน้อมความสง่างามขององค์รัชทายามแห่งแคว้นหยุนฉินโดดเด่นเลิศล้ำในใต้ล่าหน้ากากหนังมนุษย์จะปิดบังเอาไว้ได้เยี่ยงไรดีที่เจ้ารู้เช่นนั้นจากนั้นหยุนเฟยไปจึงคลายมือออกและทำท่าจะก้าวออกจากอ่างอาบน้ำเมื่อเฟิงอูโยเห็นเช่นนั้นจึงรีบหยิบกระโถนที่อยู่ข้างอ่างอาบน้ำขึ้นมาและสาดใส่ใบหน้าของเขาหยุนเฟยไปตกตะลึงไปเล็กน้อยตั้งสติไม่ได้ชั่วขณะแยกไม่ออกว่าสิ่งที่อยู่ในถังเคลือบทองฝังหยกด้านหน้าคืออะไร
เมื่อเขาตั้งสติกลับมาได้ก็หน้าเขียวแก้มแดงขึ้นถลึงตาด้วยความโกรธโมโหจนมือข้างหนึ่งคว้ากระโถนมาแล้วปาลงไปบนพื้นอย่างแรงเฟิงอุโยใครมอบความกล้าให้เจ้าขนาดนี้จบตอนที่350ตอนที่351เอาใหม่อีกครั้งฉะไหนต้องดุขนาดนี้ข้าไม่คุ้นชินกับการใช้กระโถนน้ำปัสสาวะข้างในคงจะของคนในคุกสวรรค์คนอื่นทิ้งไว้กำเกิดจากเหตุมีเหตุจึงมีผลถ้าหากเจ้ากับแค้นยากจะระบายลองไปไล่ถามห้องขังที่อยู่ติดกันดูก็ได้จะต้องมีคนยอมรับและรับปัสสาวะของตนกลับไปแน่นอนเฟิงอุโยยิ้มร่าเดิมทีนางไม่อยากชิกหน้าหยุนเฟยไปแต่หยุนเฟยไปลงไปแช่น้ำอยู่นานและยังดูกระปรี้กระเปร่าอยู่เหมือนเดิมนางครุ่นคิดแช่อยู่ในโอสถขับเหงื่อก็เหมือนลงทุนมากแต่ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าแน่นอนว่าไม่มีทางเห็นผลเร็วเท่ากับการกินเนื่องจากเข้าตาจนนางทำได้แค่เพียงยอมเสี่ยงหวังว่าหยุนเฟยไปจะกินน้ำเย็นที่อยู่ในอ่างอาบน้ำลงไปอึกใหญ่เป็นไปตามคาดหยุนเฟยไปแช่ตัวลงไปในอ่างอาบน้ำจริงๆและดื่มน้ำเย็นไปอึกใหญ่เฟิงอุโยเห็นเช่นนั้นจึงยิ้มร่าอย่างชอบใจนางสาวเท้าไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญเค้นเรี่ยวแรงทั้งหมดกดศีรษะของเขาลงไปในอ่างอาบน้ำจนมิดองค์รัชทายาทแห่งแคว้นหยุนฉินให้ข้าสอนเจ้าดำน้ำเป็นเยี่ยงไรเฟิงอุโยเจ้ารนหาที่ตายเดิมที่หยุนเฟยไปจะลากนางลงมาในอ่างอาบน้ำด้วยกันแต่ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าแขนขาไร้เรี่ยวแรงนอกจากปากที่ยังสามารถขมุบขมิบได้ร่างกายที่เหลือกลับอ่อนเพลียเป็นอย่างมากมาเรียนน้ำดำได้แล้วถ้าลูกหมาตกน้ำแกว่งแขนทั้งสองข้างตีน้ำกระเซ็นเบาๆ1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4เอาใหม่อีกครั้งเฟิงอุโยเล่นอย่างสนุกสนานกระชากผมเขาอย่างรุนแรงเจ้าคนหน้าไม่อายยังมีหน้าสวมรอยเป็นบุรุษของข้าเจ้ารู้หรือไม่บุรุษของข้าหุ่นดีแค่ไหนตัวใหญ่กว่าเจ้าเท่าตัวหุบปากหยุนเฟยไปรู้สึกอับอายเป็นอย่างมากหากไม่ใช่เป็นเพราะไม่สามารถปลดปล่อยพลังภายออกมาได้เขาจะจับนางสับให้แหลกเป็นหมื่นๆชิ้นแน่นอนไม่เฟิงอุโยนึกสนุกขึ้นอีกนางรัดมือทั้งสองข้างของหยุนเฟยไปไว้อย่างคล่องแคล่วจากนั้นก็ใช้เศษผ้าอุดหูของตนเองเอาไว้หยิบกระดิ่งขึ้นมาและเขย่ากระดิ่งที่ข้างหูของหยุนเฟยไปอย่างบ้าคลั่งหยุนเฟยไปรู้สึกเหมือนแก้วหูจะแตกทั่วทั้งร่างราวกับกำลังจะระเบิดออกร่างกายของเขาแดงก่ำไปทั่วทั้งตัวฟองขาวฟูมปากอาการของเขาในตอนนี้เกิดจากฤทธิ์ของโอสถขับเหงื่ออ่อนเพลียไปทั่วทั้งตัวอีกทั้งผงคันทำให้คันไปทั่วทั้งตัวแต่กลับเกาไม่ได้ทรมานเป็นที่สุดนอกจากนี้โอสถลมบุรพาไร้ฤทธิ์ก็กำลังค่อยๆออกฤทธิ์เขาคิดว่าร่างกายของตัวเองกำลังจะเสื่อมสมรรถภาพเรื่องน่าเศร้าที่สุดคือการใช้ชีวิตอย่างขาดอิสระสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือเฟิงอุโยยังคงสั่นกระดิ่งอยู่ที่ข้างหูของเขาอย่างบ้าคลั่งเสียงดังที่แม้แต่คนหูหนวกยังได้ยินสูงแหลมราวกับเสียงคำรามของสัตว์ป่าทำให้หูทั้งสองข้างของเขาอื้อไปครู่หนึ่งตาขาวทั้งสองข้างเหลือกขึ้นด้านบนทำเอาเกือบหมดสติไปตอนนี้รู้ถึงความเก่งกาจของข้าแล้วใช่หรือไม่เฟิงอุโยเลิกคิ้วจากนั้นก็ชักมีดสั้นที่ซุกอยู่ในรองเท้าออกมาบอกความลับเจ้าไว้อย่างหนึ่งข้าเคยเฉือนจุดสำคัญของบุษมาแล้วหลายคนเจ้าอยากจะลองดูหรือไม่เฟิงอุโยถ้าหากเจ้ากล้าแต่ต้องฆ่าเจ้าจะไม่มีวันมีชีวิตที่สงบสุขตลอดไปหยุนเฟยไปพูดอย่างอ่อนเพลียร่างกายของเขาสั่นเทาเล็กน้อยเขาพยายามหลบหลีกปลายมีดที่อยู่ในมือของเฟิงอุโยถึงอย่างไรก็ต้องตายอยู่ดีไม่สู้ลากองค์รัชทายาทแห่งแคว้นหยุนฉินผู้สูงส่งเกินเทียบลงหลุมไปด้วยคุ้มค่าแล้วทันทีที่เฟิงอุโยขยับข้อมือปลายมีดภายในมือก็เคลื่อนไปที่ลำคอของเขาเดิมทีนางคิดว่าถ้าไม่ทำก็ไม่ทำถ้าได้ทำก็จะทำจนถึงที่สุดอยากจะจับเขาตอนเสียเดี๋ยวนี้แต่นางไม่อยากแต่ต้องร่างกายของเขาไม่สู้ปาดหลอดลมของเขาก็จบเรื่องเฟิงอุโยถ้าเจ้าปล่อยข้าจะไว้ชีวิตเฟิงอี้หยุนเฟยไปหวาดกลัวริมฝีปากสั่นอย่างรุนแรงน้ำเสียงเปลี่ยนไปเล็กน้อยเจ้าคิดว่าข้าเป็นคนโง่หรือหากข้าปล่อยเจ้าไม่เพียงแต่พี่ของข้าจะไม่มีชีวิตรอดชีวิตของข้าก็จะไม่รอดเช่นกันใช่หรือไม่เฟิงอุโยใช้มีดคมในมือแนบลงบนใบหน้าของหยุนเฟยไปหลายครั้งและพูดขึ้นอย่างคลุ้มคลั่งลืมบอกเจ้าไปข้าก็ปลอมตัวเป็นเช่นกันสมมติว่าเจ้าตายอย่างกระทันหันอยู่ในคุกสวรรค์ข้าสามารถแอบอ้างสถานะของเจ้าปลอมตัวเป็นองค์รัชทายาทแห่งแคว้นหยุนฉินสักครั้งหลับนอนกับสตรีอยู่เลอโฉมที่ตำหนักหลังของเจ้าตัดสินทายาทสืบสกุลของเจ้าหรือว่าเจ้าไม่ได้เป็นห่วงเซ่อเจิ้งหวังแห่งแคว้นตงหลินเจ้าทำอะไรกับเขา
แววเกลียดชังที่ฉายขึ้นในดวงตาทรงดอกท้อของเฟิงอูโยเข้มขึ้นถ้าจวินมั่วรันเป็นอะไรขึ้นมาต่อให้นางจะจับหยุนเฟยไปสับให้แหลกเป็นหมื่นหมื่นชิ้นก็ไม่อาจระบายความเครียดแค้นภายในใจได้เขาถูกคนของข้าทำให้สติปัญญาฟั่นเฟือนกลายเป็นเหมือนเด็กน้อยถูกชูชูกล่อมจนหัวหมุนบางที่เขาอาจกำลังร่วมรักกับชูชูอยู่ก็เป็นได้หรืออาจจะถูกองครักษ์เงาของข้าฆ่าไปแล้วถ้าเจ้าอยากช่วยชีวิตเขาก็ควรจะปล่อยข้าไปแต่โดยดีหากไม่มีคำสั่งข้าช่วยชีวิตนี้ของเจ้าอย่าหัวจะได้เจอเขาอีกเป็นเหมือนกับเด็กน้อยเฟิงอูโยครุ่นคิดบางทีอาจจะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งของจวินมั่วรันที่ถูกล่อลวงให้ปรากฏออกมาก็ได้ตอนนี้นางไม่ได้ลังเลว่าจวินมั่วรันกับชูชูจะทำอะไรกันนางแค่เป็นห่วงว่าจวินมั่วรันปลอดภัยหรือไม่เท่าที่นางรู้ทุกครั้งที่บุคลิกที่สองของจวินมั่วรันปรากฏตัวขึ้นมาก็จะกินเวลาไม่กี่ชั่วยามเท่านั้นขอแค่รอดพ้นจากช่วงเวลาวิกฤตหลังจากที่เขากลับคืนสู่สภาพปกติก็จะไม่มีผู้ใดทำร้ายเขาได้แม้แต่น้อยหยุนเฟยไปกลัวเป็นอย่างยิ่งว่าจวินมั่วรันจะไม่สำคัญมากสำหรับนางจึงเสริมขึ้นอีกหนึ่งประโยคถ้าหากเจ้าฆ่าข้าแล้วการวางแผนก่อกบฏอย่างลับๆของท่านพ่อของเจ้าจะต้องพ่ายแพ้ยับเยินแน่นอนถึงเวลานั้นพวกเจ้าตระกูลเฟิงก็จะถูกประหารก้าวชั่วโคตรวางแผนก่อกบฏอย่างลับๆดวงตากลมสวยของเฟิงอุโยเบิกว่างนางรู้แค่ว่าเฟิงจือหลินเป็นขุนนางใหญ่ที่มีความทะเยอทะยานสูงแต่คิดไม่ถึงว่าเฟิงจือหลินจะมีความคิดที่จะก่อกบฏทันใดนั้นนางก็นึกถึงเรื่องไม่กี่วันก่อนขึ้นมาได้ตอนที่เฟิงอี้บอกว่าตัวเองว่าเป็นบุตรของภรรยาเอกด้วยสีหน้าจำใจดูเหมือนว่าเฟิงอี้จะต้องรู้เรื่องที่เฟิงจือหลินลอบติดต่อกับหยุนเฟยไปเพื่อวางแผนก่อกบฏเป็นแน่ดังนั้นจึงมีความคิดขโมยตรัพยักษ์ของแคว้นหยุนฉินการกระทำทั้งหมดของเขาไม่เพียงเพื่อช่วยเหลือราษฎรแห่งแคว้นเปยหลีแต่ก็เพื่อช่วยเหลือเฟิงจือหลินด้วยกระมังสมมติว่าเขาไม่มีความรักความห่วงใยต่อเฟิงจือหลินก็คงจะนำเรื่องแผนการก่อกบฏของเฟิงจือหลินไปรายงานต่อเป่ยถางหลงถิงแล้วเป็นเพราะคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกเฟิงอี้ถึงยอมให้ตนเองตกอยู่ในอันตรายและนำพาตนเองเข้าสู่สถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกหลังจากเงียบลงไปครู่หนึ่งเฟิงอูโยก็เค้นถามหยุนเฟยไปเจ้ารับปากจะให้เฟิงจือหลินยืมกำลังทหารใช่หรือไม่หยุนเฟยไปพยักหน้าเล็กน้อยตอบคำถามอย่างไร้เรี่ยวแรงถูกต้องเฟิงอูโยขอเพียงเจ้ายอมร่วมมือแต่โดยดีทันทีที่เฟิงจือหลินยึดราชบัลลังก์สำเร็จเจ้าจะได้รับเกียรติให้ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นองค์ชายเปยหลีทันทีจบตอนที่351ตอนที่352นางจัดการได้ว่ามาเฟิงจือหลินสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์อะไรกับเจ้าเฟิงอูโยครุ่นคิดหยุนเฟยไปไม่มีทางทำเรื่องที่ไร้ผลประโยชน์การที่เขายอมให้เฟิงจือหลินยืมพลทหารจะต้องได้ผลประโยชน์จากเฟิงจือหลินไม่น้อยแน่นอนบอกเจ้าไปก็ไม่เป็นไรไม่ว่าอย่างไรก็ตามบัดนี้เจ้ากับข้าได้ลงเรือลำเดียวกันแล้วท่านพ่อของเจ้ารับปากข้าว่าหลังจากเขายึดราชบัลลังก์สำเร็จก็จะเปิดทางให้ข้านำกองทัพทหารบุกเข้ามาทางชายแดนแคว้นเปยหลีและแคว้นตงหลินหยุนเฟยไปอธิบายอย่างอดทนเขาแค่ต้องการยื้อเวลาเพื่อรอให้โอสถหมดฤทธิ์แล้วค่อยฆ่านางทิ้งให้สิ้นซากเฟิงอูโยได้ยินเช่นนั้นอยู่ๆภายในใจก็ผุดความสงสารเป่ยถางหลงถิงขึ้นมาเล็กน้อยไม่ว่าอย่างไรเป่ยถางหลงถิงก็นับว่าเคยเป็นสิงร้ายหนึ่งอยู่รุ่นหนึ่งน่าเสียดายกลับถูกขุนนางที่ตนไว้วางใจที่สุดและบุตรีสุดที่รักต้มจนเปื่อยชีวิตนี้ของเขาน่าเศร้าเสียจริงหยุนเฟยไปมองสีหน้าของเฟิงอูโยอย่างระมัดระวังพร้อมเกลี้ยกล่อมนางเสียงแผ่วเฟิงอูโยวางมีดสั้นลงก่อนพวกเราคุยกันดีๆได้หรือไม่สิ่งที่ควรพูดเจ้าก็พูดแล้วดูเหมือนว่าข้ากับเจ้าไม่มีหัวข้อสนทนาเดียวกันอีกเฟิงอูโยเอ่ยเสียงเย็นเสี้ยวเวลาต่อมานางง้างมีดปลายแหลมในมือและแทงเข้าไปบนแผ่นนอกของหยุนเฟยไปเต็มแรงหยุนเฟยไปเจ็บจนเหงื่อผุดท่วมกายเส้นเลือดบริเวณลำคอเต้นตุบๆเฟิงอูโยเจ้าก่อกรรมเองไว้ชีวิตไม่ได้คำพูดประโยคนี้ควรมอบให้ตัวเจ้าเองเฟิงอูโยดึงมีดปลายแหลมที่แทงลึกเข้าไปออกมาจากบริเวณแผ่นนอกของเขาเลือดแดงฉานอุ่นผ่าพุ่งออกมาดังสู้ตามหลักแล้วหยุนเฟยไปที่ถูกแทงโดนจุดสำคัญควรจะตายทันทีแต่ลมหายใจของเขากลับแปรปรวนเล็กน้อยร่างกายไร้ซึ่งสัญญาณสิ้นชีพอย่างชัดเจนก่อนหน้านี้นางเคยได้ยินฟู่เย่เฉินบอกว่าการหมกมุ่นในกามของหยุนเฟยไปไม่เหมือนกับจี้มั่วจือเฉินที่มีนิสัยบ้ากามเสเพนมาแต่กำเนิดทั้งหมดเกิดจากวิชานอกรีดที่เขาฝึกบางทีการที่หยุนเฟยไปทนมือทนเท้าขนาดนี้คงเป็นเพราะผลจากวิชานอกรีด
เมื่อคิดได้เช่นนี้เฟิงอูโยก็แทงลงไปกลางกระหม่อมของเขาอีกครั้งตายเสียเถิดต่อให้เจ้าจะมีสามเสียนหกรสองข้าก็จะเฉือนเจ้าทิ้งเสียเฮือกสีหน้าของหยุนเฟยไปเย็นเยือกลงฉับพลันเสียงเฮือกดังขึ้นเขาพยายามลุกขึ้นมาจากอ่างอาบน้ำอย่างสุดกำลังสภาพของเขาราวกับถูกธาตุไฟเข้าแทรกริมฝีปากม่วงคล้ำเส้นเลือดบนใบหน้าปูดโปนเฟิงอูโยเจ้าคอยดูเถิดพลังภายในทั่วทั้งตัวของหยุนเฟยไปพรุ่งพล่านเขาตบฝ่ามือไปที่หน้าอกของเฟิงอูโยหลายครั้งเดิมทีตั้งใจจะฆ่านางให้สะใจแต่ต่อให้เขามีวิชานอกรีดคอยปกป้องร่างกายแต่ก็ไม่อาจทนกับบาดแผลมีดแทงยาว1นิ้วบริเวณแผลนอกของเขาได้ครู่ต่อมาเมื่อเห็นเฟิงอูโยหลีกหลีกฝ่ามอันรุนแรงของเขาได้อย่างว่องไวก็ไม่คิดจะไล่ตามแต่พังประตูหนีออกไปเดิมทีเฟิงอูโยอยากจะไล่ตามไปแต่ในตอนนี้นางยังมีความผิดติดตัวถ้าคนเห็นว่านางวิ่งออกจากคุกสวรรค์อย่างง่ายๆก็คงเป็นการยากที่จะไม่ให้เรื่องบานปลายที่สุดทางเดินของคุกสวรรค์ไปลีเหอเจอกวาดมองหยุนเฟยไปที่กำลังหนีหัวซุกหัวซุนแวบหนึ่งเขาได้รับข่าวว่าจวินมั่วหรานมีอาการโรคกำเริบจึงรีบเดินทางมาที่คุกสวรรค์ของศาลต้าหลี่ทันทีมือข้างหนึ่งของเขากำขลุ่ยหยกลายบุงหงาแน่นขอแค่เฟิงอูโยร้องขอความช่วยเหลือเขาก็จะบุกเข้าไปในห้องขังเพื่อแสดงบทวีรบุรุษช่วยสาวงามทันทีคิดไม่ถึงว่าเฟิงอูโยที่ไม่มีพลังภายในแม้แต่น้อยจะสามารถทำร้ายหยุนเฟยไปจนบาดเจ็บสาหัสได้อีกทั้งยังทำให้เขาตกใจกลัวจนต้องหนีหัวซุกหัวซุนฟู่เย่เฉินที่ตามมาที่หลังเมื่อเขาเห็นไปลีเหอเจอที่ยืนอยู่สุดทางเดินจ้องมองเฟิงอูโยที่อยู่ในห้องขังด้วยสายตาเย็นชาเหมือนดูละครสนุกไฟโทสะก็ปะทุขึ้นในใจทันทีต่อให้เจ้าไม่เก็บเอานางมาใส่ใจแต่อย่างน้อยก็ควรไตร่ตรองแทนข้าบ้างนางคือแสงจันทร์กระจ่างที่ข้าเฝ้าคำนึงหาทั้งวันทั้งคืนเจ้ายื่นมือเข้าช่วยนางหน่อยไม่ได้หรือนางจัดการได้ไปหลี่เหอเจอแค่นเสียงเย็นเขาหันหลังกลับกลืนหายไปในราตรีอันมืดมิดสะบัดแขนเสื้อแล้วจากไปจบตอนที่352ตอนที่353หลบหนีฟู่เย่เฉินจ้องมองแผ่นหลังที่อ้างว้างโดดเดี่ยวของไปลีเหอเจออย่างเมื่อลอยภายในใจพลันเย็นวาบขึ้นมาตลอด6ปีมานี้เขาพยายามดูแลคุ้มครองอย่างสุดความสามารถแต่ยังคงไม่อาจกอบกู้หัวใจอันดีงามของไปลีเหอเจอกลับมาได้เช่นเดิมระหว่างพวกเขา2คนราวกับยิ่งห่างเหินจากกันมากกว่าเดิมแต่ว่าขอเพียงไปลีเหอเจอปลอดภัยไร้กังวลต่อให้พวกเขาจะแยกย้ายกันไปก็ไม่เป็นไรฟู่เย่เฉินปรับความรู้สึกและเดินปล่อยอารมณ์มายังห้องขังที่เฟิงอูโยอยู่ในเวลานี้เฟิงอูโยกำลังจ้องมองห้องขังอันมืดมิดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนิ่งๆทันใดนั้นภายในหัวของนางก็ได้ยินเสียงอันแหบแห้งของเฟิงอี้ดังขึ้นมาเขตสุสานที่ภูเขาอี้จ้วงโห่หรือว่าเฟิงอี้จะนำตรับพยักแห้งแคว้นหยุนชินฉอนเอาไว้ในเขตสุสานระกร้างทันใดนั้นดูเหมือนว่านางจะคิดได้แล้วในที่สุดก็เข้าใจเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน2วันที่ผ่านมาอย่างแจ่มแจ้งเสียทีทั้งหมดเหมือนเกิดขึ้นเพราะหยุนเฟยไปก่อนอื่นหยุนเฟยไปใช้ประโยชน์จากความอิจฉาริษยาของจวินฝูยุยงให้นางสังหารหลงช่วยสาวรับใช้ข้างกายแล้ววางแผนให้โยนความผิดมาให้เฟิงอูโยในขณะเดียวกันเขายังติดสินบนคนข้างกายของจี้มั่วอินเหรินรบเร้าให้นางลงมือใส่ส่วนผสมอื่นลงในโอสถล่มบุรพาไร้ฤทธิ์ที่มอบให้แก่จี้มั่วอินเหรินเพื่อเพิ่มความผิดให้นางอีกกระทงสำหรับที่ว่าหยุนเฟยไปติดสินบนใครนั้นเฟิงอูโยคิดใจในนอกจากชูชูนางกำนันร่วมห้องหลับนอนของจี้มั่วอินเหรินก็ไม่มีความเป็นไปได้อื่นอีกแล้วนับตั้งแต่เจอหน้าชูชูครั้งแรกเฟิงอูโยก็รู้สึกว่าในสายตาของชูชูที่มองจวินมั่วหรันเจือแววคลั่งไคล้และลุ่มหลงเมื่อพิจารณาเรื่องนี้อย่างละเอียดทีท้วนนางก็ได้พบเบาะแสบางอย่างเข้าแล้วจริงๆเพื่อเปลี่ยนรูปร่างชูชูจงใจเพิ่มพื้นรองเท้าแล้วก็เพิ่มที่เสริมไหล่แต่ว่าชูชูกลับไม่ได้อำพรางเอวคอดเล็กที่โดดเด่นยั่วยวนใจของนางทอดสายตามองไปทั่วเมืองหลวงแห่งแคว้นตงหลินสตรีผู้เจริญหูเจริญตาที่มีเอวเล็กคอดแบบชูชูนอกจากชูชูแล้วก็มีแค่ชูอีอีที่หายสาบสูญไปหลายวันเท่านั้นเดิมทีเฟิงอูโยก็เหมือนกับทุกคนคิดว่าชูอีอีเป็นหมากที่ไม่ได้มีความสำคัญตัวหนึ่งในมือของไปลี่เหอเจอเท่านั้นจนกระทั่งหลังจากชูอีอีหมดประโยชน์นางยังสามารถแกล้งตายและหลบหนีไปจากสายตาของทุกคนได้เฟิงอูโยจึงตระหนักได้ว่าเจ้านายของชูอีอีจะต้องมีอีกคนเพราะเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่ไปลีเหอเจอจะยื่นเข้าช่วยเหลือหมากที่ไร้ประโยชน์
เมื่อเป็นเช่นนี้มีความเป็นไปได้อย่างสูงว่าเจ้านายของชูอีอีจะเป็นตามที่กูหนานเฟิงคาดเดาซึ่งคือหยุนเฟยไปผู้ชั่วร้ายจากการสันนิษฐานนี้เจตนาที่แท้จริงของหยุนเฟยไปก็ปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนยิ่งกว่าเดิมมองจากภายนอกเขาพยายามสร้างสถานการณ์ที่ถึงแก่ชีวิตหลายครั้งเพื่อต้องการทำให้นางเหมือนตายไปแล้วอันที่จริงนางเป็นแค่ตัวประกอบเล็กๆในช่วงหนึ่งของแผนการทั้งหมดของเขาเท่านั้นเองทุกอย่างที่หยุนเฟยไปทำก็เพียงเพื่อส่งเฟิงอูโยเข้ามาในคุกสวรรค์แห่งศาลต้าหลี่ด้วยมือตนเองเท่านั้นจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาหลักๆมี2ข้อข้อแรกใช้อันตรายที่มีต่อชีวิตนางเข้าขู่เข็นเฟิงอี้บีบบังคับเขาให้ยอมบอกแหล่งที่ซ่อนตราพยัคฆ์แห่งแคว้นหยุนฉินข้อ2เพื่อทำให้ข้อพิพาทคดีขโมยตราพยัคฆ์แห่งหยุนฉินของเฟิงอี้ที่อยู่ของห้องขังฝั่งตรงข้ามเชื่อมโยงกับนางนอกจากนี้ทุกคนล้วนรู้ถึงความสัมพันธ์อันดีของนางกับจวินมั่วรันเดิมทีคดีที่ตราพยัคฆ์ถูกขโมยไม่เกี่ยวข้องกับจวินมั่วรันเลยแม้แต่น้อยแต่กลับดูเหมือนจวินมั่วรันเป็นผู้ชักนำเมื่อเป็นเช่นนี้หยุนเฟยไปจึงสามารถนำกองกำลังทหารเข้ามาที่ตงหลินได้อย่างสมเหตุสมผลเมื่อเฟิงอูโยไตร่ตรองอย่างละเอียดก็รู้สึกกลัวขึ้นมานางไม่ได้กังวลเรื่องการตายของหลงชุยและเรื่องที่จี้มัวอินเหรินถูกวางยาพิษจะทำให้นางเดือดร้อนเพราะทั้งสองคดีนี้มีช่องโหว่มากมายสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้สิ่งที่นางกังวลคือหยุนเฟยไปตั้งใจทำให้ความขัดแย้งของแคว้นหยุนฉินและแคว้นตงหลินขยายใหญ่ขึ้นเมื่อถึงเวลานั้นทันทีที่ทำสงครามประชาชนจะต้องลำบากยากเข็ญทั่วไตล่าจะต้องตกอยู่ในกลยุคเป็นแน่อยู่ๆเฟิงอูโยก็ตัวสั่นสถานนางลุกขึ้นยืนเมื่ออยู่ที่ประตูห้องขังหวังว่าจวินมั่วรันจะสามารถตามมาถึงที่นี่ได้ภายในเร็ววันเดิมทีนางควรหลบหนีออกจากคุกสวรรค์แห่งศาลต้าหลี่โดยไม่สนใจอะไรและออกไปตามหาตราพยัคฆ์แคว้นหยุนฉินแต่ว่าชีวิตของคนในครอบครัวของตัวเองกำลังตกอยู่ในอันตรายและมีผลประโยชน์ต่อหยุนเฟยไปนอกจากนี้ยังมีขุนนางจิ้นขุนนางยู่ชินที่กำลังจ้องตลบหลังนางอยู่เช่นกันหากนางก้าวขาออกจากคุกสวรรค์แห่งศาลต้าหลี่เพียงแค่ก้าวเดียวนางก็จะได้รับโทษฐานแหกคุกทันทีไม่รู้ว่าจวินมั่วรันได้รับบาดเจ็บหรือไม่เฟิงอูโยถอนหายใจหนึ่งเฮือกภายในใจกระวนกระวายมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อฟูเย่เฉินเห็นเฟิงอูโยยืนทื่อที่อยู่ที่ประตูห้องขังราวกับก้อนหินดวงตาทรงนักการเวกกึ่งยิ้มก็ฉายแววอิจฉาขึ้นมาแวบหนึ่งนางกำลังรอดวินมั่วรันกระมังฟู่เย่เฉินอิจฉาความโชคดีของจวินมั่วหรันตามหลักแล้วเห็นได้ชัดว่าจวินมั่วหรันเป็นบุรุษมุทะลุที่ไม่เข้าใจในความรักฉะนั้นอยู่ถึงเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างแตกฉานฟู่เย่เฉินนึกเสียใจขึ้นมาตอนที่ตัวเองยังวัยรุ่นฉะนั้นต้องรับนางบำเรอเข้าเรือนถึง2คนถึงตอนนี้เขาดูไม่สะอาดเมื่อเทียบกับจวินมั่วหรันผู้ไม่เข้าใกล้สตรีไม่ได้เลยสักนิดเสียเปรียบให้จวินมั่วหรันตั้งแต่เริ่มต้นฟู่เย่เฉินเฟิงอูโยขยี้ตามองเงาร่างสีแดงเพลิงที่ปรากฏกายอยู่ท่ามกลางความอย่างประหลาดใจคุณชินกับห้องขังหรือไม่ฟู่เย่เฉินวีพัดเบาๆราวกับปีศาจจากโลกโลกี้ที่ปรากฏขึ้นท่ามกลางเมฆหมอกอันมืดมิดเขาเดินเข้ามาใกล้ๆนางหยุดยืนอยู่ที่ประตูห้องขังที่กั้นด้วยลูกกรงเหล็กและจ้องมองนางตาไม่กระพริบดวงตาของเฟิงอูโยเปล่งประกายเขย่าลูกกรงรัวๆด้วยสีหน้าดีใจเจ้ามาได้จังหวะพอดีมาอยู่แทนข้าในห้องขังสักคืนได้หรือไม่เมื่อฟ้าสางข้าจะกลับมาได้ฟู่เย่เฉินพยักหน้าอย่างรวดเร็วโดยไม่คิดพร้อมตอบรับเสียงเบาเขารู้ดีว่าฟิงอูโยไม่วางใจเรื่องจวินมั่วรันถึงได้รีบจะออกไปด้านนอกถึงแม้ภายในใจของเขาจะรู้สึกหึงแต่กระนั้นก็ถอดเสื้อคลุมด้านนอกอย่างรวดเร็วและยื่นไปให้เฟิงอูโยอาการทางจิตของเขากำเริบสถานการณ์ไม่สู้ดีนักตอนนี้กำลังตกที่นั่งลำบากอยู่ที่ภูเขาด้านหลังสุสานวันหลังข้าจะเลี้ยงสุราเจ้าเฟิงอูโยประสานมือแสดงความขอบคุณอย่างองอาจได้ฟู่เย่เฉินตอบรับเสียงนุ่มนวลดวงตาของเขาจ้องมองตามแผ่นหลังที่คล้อยจากไปของเฟิงอูโยมุมปากพลันยกขึ้นเล็กน้อยเสื้อที่ราวกับเปลวเพลิงบนร่างกายของนางเป็นชุดที่เขาตัดเย็บขึ้นด้วยมือของตนเองแต่เฟิงอูโยที่เอาแต่คิดถึงจวินมั่วรันกลับไม่ได้สังเกตเห็นรายละเอียดบนชุดแม้แต่น้อยจบตอนที่353หนึ่งสิงร้ายหมายถึงบุคคลที่ยิ่งใหญ่เข้มแข็งทรงอำนาจ2สามเสียนกรหมายถึงเก่งกาจและมีความสามารถโดดเด่นเหนือคนทั่วไปตอนที่354ข้า3ขวบณภูเขาด้านหลังสุสานเ
ท้องฟ้ามืดครึ้มทางเดินเล็กๆบนภูเขาที่ไร้ผู้คนมีลมหนาวพัดมาเป็นระลอกหนาวเย็นเข้ากระดูกราวกับผีภูเขากำลังขบฟันดูดเลือดอยู่ข้างโสดชวนให้ผู้คนหวาดหวั่นสั่นสะท้านดวงจันทร์โดดเดี่ยวเยือกเย็นและเงียบเหงาส่องแสงสีฟ้าจางราวกับในตาปีศาจขนาดใหญ่อันลึกล้ำสร้างบรรยากาศชวนขู่ขวัญเสียงร้องของอีกาดังขึ้นเป็นระยะบินวงเวียนอย่างอ้อยอิงอยู่บนกิ่งไม้แห้งเหี่ยวมันมักเคลื่อนไหวฉับพลันเหนือความคาดหมายทำให้ทั้งสัตว์ปีนและสัตว์เดินดินตกใจหนีกระเจิดกระเจิงเฟิงอูโยรีบสาวเท้าเดินไปที่สุสานอย่างรวดเร็วดวงตาทรงดอกท้ออันเฉียบคมผุดแววร้อนรนใจนางกวาดมองไปยังสุสานร้างที่ถอดเรียงเป็นแถวจุยเฟิงเจ้าอยู่ไหนทันใดนั้นด้านหลังสุสานร้างที่อยู่ด้านหน้าออกไปไม่ไกลมีเสียงผู้ชายเล็กบางเจอแววซื่อๆดังลอยมาเสียงนั้นฟังดูบริสุทธิ์และน่าดึงดูดเป็นยิ่งนักเหมือนกับเสียงของจวินมั่วรันที่สุดดวงตาของเฟิงอุโยเป็นประกายทันทีนางก้าวเดินตามเสียงไปอย่างรวดเร็วตอนที่เดินอ้อมสุสานร้างสายตาก็พลันจดจ้องไปยังจวินมั่วรันที่นั่งขดตัวสั่นระริกไปทั่วทั้งตัวอยู่หน้าป้ายหลุมศพจวินมั่วรันจ้องนางอย่างหวาดระแวงเช่นกันเขาพูดเสียงเย็นขืนก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าวเดียวข้าจะบดขยี้เจ้าให้เละเป็นขี้โคลนเลยทันทีที่พูดจบจวินมั่วรันก็ชักดาบสะบั้นมังกรออกมาจากเอวดาบคมกริบชี้ตรงไปยังปลายจมูกของเฟิงอูโยเฟิงอูโยยื่นนิ้วสองนิ้วออกไปคีบใบดาบออกเบาๆนางจ้องมองสีหน้าที่ตื่นกลัวจนซี่เซียวของจวินมั่วรันเหมือนกับได้เห็นท่าทางอับสนนทางของจวินมั่วรันตอนที่ถูกฆ่าศึกตามฆ่าอย่างน่าเวทนาเมื่อหลายปีก่อนเห็นแล้วสงสารจับใจไม่ต้องกลัวข้าไม่ใช่คนเลวเฟิงอูโยค่อยๆย่อตัวลงจ้องมองเขาตาแน่นิ่งพร้อมเอ่ยเสียงอ่อนโยนบอกข้าได้หรือไม่ว่าเจ้าชื่ออะไรจวินไปหลันอายุกี่ขวบแล้วเฟิงอุโยลูบผมดำขลับของเขาอย่างเบามือจากนั้นก็คว้าเขามากอดไว้ในอ้อมแขน3ขวบมุมปากของเฟิงอุโยเกรงกระตุกกระตุกอยู่ๆก็รู้สึกประหลาดใจกลับคำพูดที่เขาเปล่งขึ้นมาอย่างกระทันหันกลับไปที่ตำหนักเซ่อเจิ้งหวางกับพี่นะเมื่อเปรียบเทียบบุคลิกอื่นอย่างจวินหันกับจวินหลานหลันเฟิงอุโยมีความอดทนต่อจวินไปหลันมากกว่าหน่อยจวินไปรันเม้มริมฝีปากเรียวบางแน่นก่อนตอบอย่างเขินอายข้ายังเดินไม่เป็นเฟิงอุโยราวกับถูกสายฟ้าฟาดนางรู้แค่ว่าจวินไปรันสติปัญญาเหมือนเด็กน้อยแต่คิดไม่ถึงว่าความสามารถในการสะกดจิตตัวเองของเขาจะกล้าแกร่งขนาดนี้จวินไปรันมองเฟิงอุโยด้วยสายหน้าสงสารดึงแขนเสื้อของนางอย่างระมัดระวังพี่ชายข้าเดินไม่เป็นได้พี่จะแบกเจ้าเองเฟิงอุโยสูดลมหายใจเข้าลึกๆหนึ่งเฮือกหันกลับไปยกเขาขึ้นพาดบ่าเกาะดีๆพี่ชายไฉนถึงตัวเตี้ยเช่นนี้ยังสูงไม่เท่าข้าเลยคงเป็นเพราะถูกภาระอันหนักอึ้งของชีวิตกดทับจนเอวโค้งงอกระมังพี่ชายข้าหิวแล้วจวินไปรันพูดพลางเอียงสีสะดวงตาใสแวววาวทั้งสองข้างจ้องที่บริเวณสาบเสื้อด้านหน้าของเฟิงอุโยพี่ชายข้าขอกินได้หรือไม่ไม่ได้อดทนไว้เฟิงอุโยจนปัญญานางมองจวินมั่วรันที่ดูหยิ่งยโสและสันโดษด้วยสายตาไม่เข้าใจไม่ว่าจะเป็นบุคลิกหลักหรือว่าบุคลิกรองของเขาฉะไหนจึงเอาเปรียบนางอยู่เสมอจวินไปรันไม่พอใจแต่เมื่อไม่ได้รับการอนุญาตจากเฟิงอุโยเขาจึงทำได้แค่ซบอยู่บนหลังของเฟิงอุโยอย่างเชื่อฟังมือทั้งสองข้างของเฟิงอุโยรับน้ำหนักของจวินมั่วรันเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดจากการลากเท้าไปกับพื้นนางต้องอุ้มร่างกายของเขาด้วยแรงทั้งหมดที่มีและก้าวเดินไปอย่างยากลำบากเดินไปจนถึงด้านหน้าหลุมศพเก่าหลุมหนึ่งเฟิงอุโยกวาดสายตามองดินสีแดงด้านหน้าหลุมศพที่ร่วนเล็กน้อยภายในใจคิดว่าที่นี่คงจะเป็นสถานที่ที่แอบซ่อนตรัพยักษ์แห่งแคว้นหยุนฉินเมื่อคิดได้เช่นนี้เฟิงอุโยก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงรีบอุ้มจวินไปหลันไปวางไว้บนเนินสุสานและพูดเกลี้ยกล่อมเขาด้วยน้ำเสียงไพเราะรออยู่ที่นี่เฉยๆนะพี่ขุดหลุมศพลูกนี้เสร็จจะพาเจ้าไปกินให้อิ่มน้ำสำราญเลยจบตอนที่354ตอนที่355ข้ามสะพานเซียนจวินไปหลันพยักหน้าอย่างงุนงงและตอบอย่างเชื่อฟังให้ท่านพี่เป็นคนตัดสินใจแต่อันที่จริงเขาอยากลิ้มรสของเฟิงอุโยมากกว่าแม้ว่าในจิตใต้สำนึกของจวินไปหลันจะอายุเพียง3ขวบแต่ความรักที่เขามีต่อเฟิงอุโยดูเหมือนจะติดตัวเขามาตั้งแต่กำเนิดเมื่อรักแล้วก็ยากจะถอดถอนเฟิงอุโยนั่งลงถกแขนเสื้อขึ้นและพยายามขุดดินจวินไปรันยกมือสองข้างเท้าคังดวงตาเปล่งประกายดุจดวงดาวพูดขึ้นเสียงเบาท่า
านที่อย่าทำลายแขนที่บอบบางราวรากบัวอ่อนของท่านเลยหากต้องการขุดดินจงออกแรงที่ขาทั้งสองข้างตะกุยจากด้านหลังเหมือนหมาจวินไปรันจะให้ข้าเรียนแบบหมาล้อเล่นอะไรกันถ้าไม่เห็นแก่สติสัมปชัญญะที่ยังเป็นเด็กของเขานางจะเถียงคอเป็นเอ็นกับเขาเฟิงอูโยได้แต่ส่ายหัวและขุดดินต่อไปอย่างเงียบๆใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในที่สุดนางก็ขุดจนเห็นโลงศพท่านที่เรานอนเล่นซ่อนหาในนั้นดีหรือไม่ทั้งเหม็นทั้งมืดมีอะไรน่านอนเล่นถ้าเจ้าอยากซ่อนข้าจะให้เจ้าซ่อนหลังจากกลับถึงตำหนักเซ่อเจิ้งหวังแล้วเฟิงอูโยยิ้มอยู่นางก็รู้สึกว่าจวินไปหลันที่ไร้เดียงสาน่ารักมากตัวสูง8ศอกกว่ายังมีหน้าทำเสียงเหมือนเด็กแล้วอ้างว่าตัวเองอายุแค่3ขวบแค่คิดก็อดหัวเราะไม่ได้เมื่อเฟิงอุโยไม่อนุญาตจวินไปรันก็คว่ำปากอย่างรู้สึกน้อยใจไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่เขาใช้มือดึงหญ้าบนหลุมศพใส่บนศีรษะตัวเองตอนนี้เฟิงอุโยยุ่งจนไม่มีเวลาสนใจเขานั่งสูดลมหายใจเข้าลึกๆหนึ่งเพื่อก่อนกระโดดลงไปในหลุมมือทิ้งสองข้างออกแรงดันฝาลงที่เต็มไปด้วยกลิ่นดินออกไปข้างๆเดิมทีคิดว่าด้วยความเร็วของนางหน้าจะนำหน้าหยุนเฟยไปได้หนึ่งก้าวจนสามารถชิงตรัพยักษ์แห่งแคว้นหยุนฉินได้คิดไม่ถึงว่าในโลงว่างเปล่าไร้เงาตรัพยักษ์ไม่มีแม้แต่เส้นผมสักเส้นเดียวเฟิงอูโยตบต้นขาของตัวเองพร้อมถอนหายใจอย่างเสียดายให้ตายเถอะช้าไปหนึ่งก้าวจวินไปรันมองหน้าที่ซีดลงฉับพลันของเฟิงอูโยภายในใจนึกอยากทำให้นางมีความสุขเขาปีนลงไปในหลุมฝังศพอย่างระมัดระวังแต่ก็กลิ้งตกลงในโลงเสียงดังปังท่านพี่ท่านยังมีค่าจวินไปรันเดาว่าเฟิงอูโยคงจะผิดหวังเพราะในโลงว่างเปล่าในเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาทำตัวเองให้เป็นสมบัติในโลงเห็นจวินไปรันที่นอนในโลงและเอามือจับจมูกไว้แน่นเพราะกลิ่นที่เน่าเหม็นทำเอาเฟิงอูโยพูดไม่ออกแต่ก็รู้สึกอบอุ่นในหัวใจจวินไปรันที่บ้องบ้องก็อบอุ่นอยู่เหมือนกันไปรันฉะไหนเจ้าถึงไว้ใจข้าถึงขนาดนี้เฟิงอูโยถามเขาอย่างไม่เข้าใจสำหรับจวินไปรันพวกเขาเป็นเพียงคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนดังนั้นเฟิงอูโยจึงรู้สึกสงสัยเป็นอย่างยิ่งนักว่าความไว้ใจที่จวินไปรันมีให้นางมาจากไหนจวินไปรันอมยิ้มใบหน้าของเขาสดใสเป็นประกายรอยยิ้มชวนให้รู้สึกถึงสายลมแห่งวสันต์ฤดูเขาหยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบอย่างเคร่งขรึมข้ารู้สึกเหมือนเคยเห็นท่านพี่ในความฝันจริงหรือความสุขผุดขึ้นในใจของเฟิงอูโยนางรู้ดีว่าสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหลายบุคลิกทุกครั้งที่เปลี่ยนบุคลิกภาพนั่นหมายถึงการสูญเสียความทรงจำเกี่ยวกับบุคลิกภาพอื่นๆสาเหตุที่จวินไปรันอยากใกล้ชิดนางน่าจะเป็นเพราะได้รับอิทธิพลจากความปรารถนาของจวินมั่วรันใช่จวินไปรันพยักหน้ารัวจากนั้นก็ยื่นมือเรียวยาวได้รูปลูบท้องน้อยตัวเองท่านพี่ให้ข้ากินสักคำได้หรือไม่ข้าหิวเฟิงอูโยเห็นสายตาของเขามองมาที่คอเสื้อของตัวเองจึงรีบปิดคอเสื้ออย่างไม่รีบร้อนไม่ได้เพราะเหตุใดไม่สะอาดกินแล้วจะไม่สบายเฟิงอูโยยกนิ้วป้องปากให้หยุดพูดและพูดหลอกเขาท่านพี่โกกไม่สะอาดก็กินได้ไม่ป่วยเฟิงอูโยเอามือไก่หน้าผากนางไม่อยากเถียงเรื่องนี้กับจวินไปรันอีกจึงเปลี่ยนเรื่องคุยใหม่รีบขึ้นมาข้าจะพาเจ้ากลับไปอาบน้ำชำระร่างกายท่านพี่ข้าอายุแค่3ขวบขึ้นไปเองไม่ได้จวินไปรันกางแขนอันเรียวยาวออกเพื่อให้เฟิงอูโยอุ้มเขาสุดท้ายเฟิงอูโยทำได้เพียงกระโดดลงไปในโลงเพราะไม่มีทางเลือกและทำท่าจะอุ้มจวินมั่วรันขึ้นกึกขนาดโลงไม่ได้กว้างนักและทันทีที่นางย่อตัวลงศอกของนางก็ชนเข้ากับฝาโลงกึกกึกเฟิงอูโยขมวดคิ้วเล็กน้อยหันกลับมาดูด้วยความสงสัยและข้อบนฝาลงที่เต็มไปด้วยสนิมไม่ถูกต้องปกติการฝังลงเดี่ยวควรกลบปิดทั้ง4ด้านด้วยดินนางข้อฝาลงอีกครั้งได้ยินเสียงสะท้อนกลับเหมือนมีช่องว่างหลังฝาลงหรือว่าอีกด้านของฝาลงจะติดกับลงอีกใบก่อนหน้านี้เฟิงอูโยเคยได้ยินมาว่าการฝังศพคู่สามีภรรยามักจะมีช่องเล็กๆระหว่างลงทั้ง2ใบหรือที่เรียกกันว่าสะพานเซียน1ถ้ามีลงอีกใบซ่อนอยู่ที่อีกด้านของลงศพจริงตราพยักแห่งแคว้นหยุนฉินที่ถูกหยุนเฟยไปชิงไปน่าจะเป็นของปลอมตราพยักแห่งแคว้นหยุนฉินของจริงน่าจะอยู่ในลงอีกใบไฟแห่งความหวังจุดประกายขึ้นภายในใจของเฟิงอูโยอีกครั้งนางใช้เท้าถีบฝาลง 2-3 ครั้งจนเป็นรูเป็นไปอย่างที่คิด
อีกด้านหนึ่งของโลงศพมีโลงอีกใบจริงๆสิ่งที่น่ายินดียิ่งกว่าคือหยุนเฟยไปพบตรัพยักษ์แห่งแคว้นหยุนฉินของจริงเฟิงอูโยถือตรัพยักษ์แห่งแคว้นหยุนฉินในมือยิ้มอย่างมีความสุขต้องขอบคุณความรอบคอบของท่านพี่ที่ซ่อนตราพยักษ์ไว้อย่างดีจบตอนที่355 1. สะพานเซียนหมายถึงในสมัยโบราณจะมีช่องคล้ายหน้าต่างเล็กๆระหว่างลงศพของสามีภรรยาเป็นความหวังว่าชาติหน้าจะได้กลับมาแต่งงานกันอีกตอนที่356พี่ยิ้มดูดีจริงๆจวินไปรันมองเฟิงอูโยอย่างซื่อๆริมฝีปากเรียวบางขมุบขมิบพี่ชายพี่ยิ้มขึ้นมาดูดีจริงๆแววตาไม่เลวริมฝีปากของเฟิงอูโยยกขึ้นผุดยิ้มจังๆนิ้วข้างหนึ่งเชิดคางเขาเบาๆพร้อมพูดหยอกเย้าชอบพี่ชายหรือไม่จวินไปรันพยักหน้ารัวริมฝีปากเรียวบางประทับลงไปบนริมฝากของเฟิงอูโยราวกับแมลงปอเกาะบนผิวน้ำอยากจะนำตัวพี่ชายมาตรึงไว้ใต้ร่างกายจริงๆเฟิงอูโยนิ่งเงียบไปนี่มันคำพูดสมมอะไรกันนั่งถอยหลังไปหลายก้าวเพื่อหลบเลี่ยงสายตากระหายที่จ้องมาของจวินไปรันคิดไม่ถึงว่าเขาจะออกแรงดึงตัวนางเข้าไปไว้ในอ้อมกอดเขาพยายามบังคับให้เฟิงอูโยนั่งบนตักของเขาดวงตาฉายแววหมาป่าน้ำลายไหลยืดพี่ชายดูไปดูมาพี่น่ากินมากพี่ไม่ได้มีไว้เพื่อกินไม่ได้มีไว้กินหรือว่ามีไว้เล่นจวินไปรันมองสำรวจเฟิงอูโยอย่างสงสัยเฟิงอูโยจ้องมองมือเรียวยาวเห็นกระดูกชัดของเขาเคลื่อนไปมาบนตัวของนางอย่างคุ้นเคยก่อนพูดขึ้นอย่างจนปัญญาจวินไปรันพี่ไม่ได้มีไว้เล่นข้าชอบพี่ชายที่สุดจวินไปรันซบศีรษะเข้าไปในอ้อมมอกของเฟิงอูโยอย่างเป็นธรรมชาติก่อนพูดเสียงออดอ้อนพี่ชายข้าขอกินเพียงแค่คำเดียวเท่านั้นไม่ได้ขนบนตัวของเฟิงอูโยลุกสู้นางขัดขืนโดยการผลักเขาไปด้านข้างถึงแม้สติปัญญาของจวินไปรันจะประมาณ3ขวบแต่รูปร่างของเขาใหญ่โตไม่ว่าอย่างไรนางก็ไม่สามารถบังคับตัวเองให้ปฏิบัติตัวกับเขาราวกับเด็กน้อยไม่รู้ประสาได้พี่ชายข้าหิวจวินไปรันสูดปากอย่างน่าสงสารมือทั้งสองข้างกอดเข่าเหมือนกับลูกกวางน้อยที่ตกใจชวนให้น่าสงสารน่าเอ็นดูนั่งรออยู่บนเนินหลุมศพอยู่เฉยๆพี่จะไปเด็ดผลไม้ป่ามาให้เจ้าข้าไม่เอาแม้จะ3ขวบก็ชอบให้พี่กอดจวินไปรันโยกตัวเล็กน้อยเขาออดอ้อนอย่างเต็มที่เฟิงอูโยกึ่งยิ้มกึ่งร้องไห้และรีบพูดขึ้นจวิน3ขวบมือของพี่ใกล้จะข้อต่อหลุดแล้วให้พี่ชายพักผ่อนสักประเดี๋ยวได้หรือไม่พี่ชายข้าผิดไปแล้วจวินไปรันเหลือบมองแขนขาเรียวบางของเฟิงอูโยก่อนนั่งลงบนเนินหลุมศพอย่างว่าง่ายเฟิงอูโยกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนางคิดในใจหากจวินมั่วรันทำตัวแบบนี้นางจะเตะเขาให้กระเด็นไปอีกข้างอย่างไร้ความเมตตาแต่จวินไปรันไม่เหมือนกันเขาอ่อนแอหน้าเอ็นดูกระตุ้นความปรารถนาอยากจะปกป้องของนางแต่เมื่อเห็นดวงตาทั้งสองข้างที่เจอแววหวาดกลัวเล็กน้อยทั้งของจวินไปรันเฟิงอูโยก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงอุ้มเขาขึ้นมากอดไว้ในอ้อมแขนอีกครั้งพี่ชายพี่ดีกับข้าจริงๆจวินไปรันชื่นชอบเป็นอย่างมากดีใจจนลืมทุกอย่างไปแต่แล้วมือขนาดใหญ่ได้รูปของเขาก็เลื่อนมาที่หน้าอกของนางอีกครั้งเฟิงอูโยพี่ชายสบายจังเฟิงอูโยหัวตื้อไปแล้วหน้าแดงกำกัดฟันพูดจวินไปรันปล่อยมือโดยปกติถูกจวินมั่วรันผู้หน้าไม่อายลวนลามอยู่เป็นประจำก็มากพอแล้วแต่สติปัญญาของจวินไปรันเพิ่งจะ3ขวบ3ขวบก็หน้าหม้อขนาดนี้แบบนี้มันเกินไปแล้วจวินไปรันคลายมือออกอย่างไม่เต็มใจพี่ชายพี่โมแล้วใช่หรือไม่อยากขยับไปเรื่อยเห็นได้ชัดว่าเฟิงอูโยอุ้มเขาแบบใช้แรงไปไม่น้อยทันทีที่เดินอ้อมมาถึงด้านหน้าหลุมสะพรกร่างจำนวนมากมายก็เห็นศพชายชุดดำจำนวน10ศพอยู่ใต้ฝ่าเท้านางขมวดคิ้วแน่นกว่าตามองคราบเลือดที่ยังไม่แข็งตัวบนร่างและบนใบหน้าของพวกชายชุดดำแวบหนึ่งเบื้องต้นคาดการว่าพวกเขาจะต้องถูกซุ่มโจมตีไม่เกินครึ่งชั่วยามแน่นอนดูเหมือนว่าหยุนเฟยไปตั้งใจจะจัดการเจ้าให้สิ้นซากสีหน้าของเฟิงอูโยเคร่งขรึมกระชับร่างหนักของจวินมั่วรันจากนั้นก็เดินลงจากภูเขาไปตามทางเดินเล็กๆอย่างรวดเร็วพี่ชายพี่ไม่ต้องกลัวคนชุดดำพวกนั้นเสี่ยวไปเป็นคนฆ่าเองครั้นจวินไปรันเห็นเฟิงอูโยตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆจึงรีบอธิบายขึ้นเจ้าเป็นคนฆ่าอย่างนั้นหรือเดิมที่เฟิงอูโยกังวลว่าถ้าหากถูกซุ่มโจมตีนางจะพาดวินไปรันฝ่าวงล้อมออกไปเยี่ยงไรคิดไม่ถึงว่าจวินไปรันไม่ได้อ่อนแออย่างที่นางจินตนาการเช่นนั้นเอาไว้
เมื่อรู้ว่าจวินไปรันกำลังหลอกตนเองภายในใจของนางก็โมโหขึ้นมาเล็กน้อยครั้นแล้วจึงซักถามเขาเสียงขรึมฉไหนต้องหลอกพี่ในเมื่อฆ่าคนได้ฉไหนถึงเดินเองไม่เป็นจวินไปรันกลัวเฟิงอู่โยจะโกรธจนทิ้งเขาไว้ในสุสานระร่างแห่งนี้จึงรีบอธิบายขึ้นทันทีเดินเองเป็นแต่เสี่ยวไปแค่ชอบให้พี่ชายอุ้มลมปากสามขวบมีขาเดินเองได้ยังต้องให้พี่ที่ขาสั้นๆอุ้มแบบนี้ไม่สมควรจวินไปรันกังวลว่าเฟิงอู่โยจะทิ้งเขาไว้กลางภูเขาร่างแห่งนี้ดวงตาพลันฉายแววหวาดกลัวขึ้นมามือทั้งสองที่ชุ่มเหงื่อจับสาบเสื้อด้านหน้าของนางเอาไว้แน่นเดิมที่เฟิงอู่โยอยากจะวางเขาลงแต่เมื่อเห็นท่าทางน่าสงสารของเขาก็ตัดใจวางไม่ลงพี่ไม่มีเจตนาจะตำหนิเจ้าเฟิงอู่โยปรับน้ำเสียงให้ผ่อนคลายลงไฟโทสะที่ก่อตัวขึ้นภายในใจสลายหายไปทันทีที่เห็นความหวาดกลัวในดวงตาของเขาเห็นได้ชัดว่าจวินไปรันรู้สึกผิดเป็นอย่างมากเขาหลุบตาต่ำขนตาเรียวยาวขยับไหวน้ำตาใสวาวหยดหนึ่งร่วงลงมาเฟิงอู่โยยืนอึ้งอยู่กับที่อยู่ๆก็ไม่รู้จะปลอบโยนเขาเยี่ยงไรเมื่อนางได้สติกลับมาได้จึงรีบเช็ดน้ำตาใสวาวที่หางตาเขาออกฉะไหนยังร้องให้อยู่อีกพี่ไม่ได้ตำหนิเจ้าเขาเอียงศีรษะเล็กน้อยดวงตาใสวาวราวกับน้ำในตาใสซื่อบริสุทธิ์ผสานเข้ากับดวงตาเรียวยาวที่แสนยั่วยวนให้ความรู้สึกที่แตกต่างพี่ชายดีต่อข้าจริงๆจวินไปรันกังวลว่าเฟิงอู่โยจะไม่ชอบสภาพร้องให้งอแงของเขาทันใดนั้นก็เงยใบหน้าหล่อเหลาขึ้นมาเม้มริมฝีปากยิ้มบางๆอย่างซื่อๆเฟิงอู่โยลูบเส้นผมสีดำคลับของเขาอย่างอ่อนโยนยิ่งรู้สึกเอ็นดูจวินไปรันผู้ว่านอนสอนง่ายขึ้นเรื่อยๆนางเคยได้ยินจุยเฟิงพูดไว้โรคทางจิตใจของจวินมั่วหรันกำเริบขึ้นหลังจากการสังหารหมู่ตระกูลจวินเมื่อ9ปีก่อนด้วยเหตุนี้สาเหตุของบุคลิกย่อยอีก2บุคลิกของจวินมั่วหรันจึงมาจากภาวะหลังเหตุการณ์สะเทือนใจจวินหลานหรันผู้อ่อนโยนราวกับน้ำเกิดจากภายในใจลึกๆของจวินมั่วหรันที่ตัดใจจากคนที่รักและคนที่เขาไว้ใจไม่ลงจวินหันผู้โหดเหี้ยมและกระหายเลือดเป็นบุคลิกที่ดูร้ายและโหดเหี้ยมที่จวินมั่วรันแยกออกมาไว้เพื่อปกป้องคนที่รักและคนที่เขาไว้ใจแต่จวินไปรันที่อยู่เบื้องหน้าเฟิงอู่โยกลับไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใดจบตอนที่356ตอนที่357จวิน3ขวบหายตัวไปอาวูทันใดนั้นเรื่องหมาป่าก็เห่าหอนดังขึ้นจวินไปรันตกใจจนสั่นไปทั้งตัวเขากอดเฟิงอู่โยแน่นกลัวมากจนไม่กล้าหายใจเฟิงอู่โยกระโดดขึ้นไปบนเนินหลุมฝังศพยืนบนจุดสูงสุดของหลุมจ้องมองดวงตาเหลือบเขียวหลายสิบคู่ที่เชิงเขาฝูงหมาป่าตามหลักและสุสานแห่งนี้ไม่ไกลหมู่บ้านเท่าไรไม่มีทางที่จะมีฝูงหมามาป่าปิดกั้นทางแบบนี้แน่นอนหรือว่าจะมีคนจงใจล่อฝูงหมาป่ามาสุดท้ายเฟิงอู่โยก็ต้องวางจวินไปรันบนกอหญ้าหลังหลุมฝังศพและเอาหญ้าแห้งมาบังตัวเขานางทำท่าปิดปากและพูดเสียงบางแผ่วรอข้าจัดการฝูงหมาป่าให้เรียบร้อยก่อนแล้วเจ้าก้อยออกมาอย่างมากก็ครึ่งชั่วยามจวินไปรันกำลังจะพูดแต่ก็หยุดในตาสีดำน้ำหมึกของเขาฉายความทรงจำที่เขาสูญเสียไปเป็นเวลานานในความทรงจำเขาเมื่อตอนยังเด็กถูกซ่อนตัวไว้บนเกวียนขนเสบียงหูของเขาได้ยินแต่เสียงร้องของม้าศึกเสียงกลองศึกอันดังกึกก้องและเสียงร่ำให้อันน่าสลดใจจวินไปรันเริ่มสับสนแท้จริงแล้วตัวเองเป็นใครกันแน่เหตุใดถึงมักได้ยินเสียงอันอ่อนโยนเรียกเขาว่าหยุนรันอยู่ในหัวตลอดเฟิงอู่โยไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติของจวินไปรันนางลุกขึ้นและจุดไฟเผาหญ้าแลกิ่งไม้แห้งรอบหลุมฝังศพด้วยหินไฟที่นางพกติดตัวนางยืนอยู่บนจุดสูงสุดของเนินหลุมฝังศพจ้องฝูงหมาป่าที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆด้วยสายตาเรียบเย็นเพียงไม่นานฝูงหมาป่าจากทุกสารทิศก็จู่โจมเข้ามาที่หลุมฝังศพที่เฟิงอู่โยยืนอยู่หมาป่าที่ถูกกันไว้ด้วยวงล้อมของไฟถอยขาหลังเล็กน้อยเพื่อเตรียมพุ่งกระโจมเข้ามาในวงล้อมไฟพวกมันมีแววตาที่ดุร้ายมีหางดั่งไม้กวาดสะท้อนความดุร้ายออกมาให้เห็นหมาป่ากลัวไฟตอนแรกก็แค่ลองยื่นขาหน้าอย่ามาอย่างเชิงเมื่อมั่นใจว่าไฟไม่ได้ร้อนมากพวกมันก็กล้ากระโดดข้ามแนวเปลวไฟเข้าใส่ยังเฟิงอู่โยด้วยความกระหายเลือดที่ซ่อนอยู่ภายใต้ดวงตาเรียวยาวทรงกลีบดอกท้อของเฟิงอู่โยนางใช้ท่อนไม้จุดไฟเป็นอาวุธในการต่อสู้กับฝูงหมาป่าท่อนไม้ไฟนับสิบที่ดูเหมือนไม่สามารถเข็นฆ่าเอาชีวิตได้กลับจัดการฝูงหมาป่าได้เป็นอย่างดีไม่นานเสียงคำรามและเสียงโหยหวนของฝูงหมาป่าก็ดังขึ้นระคนกัน
เลือดกระจายไปทั่วเหมือนเกล็ดหิมะใบหน้าสวยใสของเฟิงอูโยเติมไปด้วยคราบเลือดหลังจากจัดการหมาป่าในวงล้อมไฟนับสิบเรียบร้อยหมาป่าที่อยู่ด้านนอกวงล้อมไฟเริ่มหวาดกลัวและค่อยๆถอยห่างบางตัวถึงกับวิ่งหนีไปทางอื่นค่ำคืนกลับสู่ความมืดสงบอีกครั้งเมื่อเห็นเช่นนี้สีหน้าของเฟิงอูโยก็ยิ่งเคร่งเครียดมากขึ้นนางรู้ดีว่าพวกหมาป่าไม่กลัวตายการที่พวกมันหนีไปไม่ได้หมายความว่าพวกมันยอมแพ้พวกมันแค่ปั่นประสาทของเฟิงอูโยด้วยวิธีถอยเพื่อรุกแล้วค่อยหาโอกาสที่เหมาะสมเพื่อจู่โจมใหม่เป็นไปอย่างที่คิดเพียงไม่นานฝูงหมาป่าก็กลับมาใหม่อีกครั้งครั้นกวาดสายตาเห็นดวงตาประกายเขียวเป็นร้อยเป็นพันบนภูเขาเฟิงอูโยก็ตกใจเป็นที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้ดูเหมือนนางจะฝ่าล้อมออกไปได้ยากยิ่งมีจวินไปรันด้วยยิ่งทำให้นางเสียเปรียบอาวุฝูงหมาป่าชูคอร้องเห่าหอนเขี้ยวอันแหลมคมลิ้นสีแดงเลือดแค่พริบตาก็กระโดดมาอยู่ตรงหน้าเฟิงอูโยแล้วยิ่งไปกว่านั้นพวกมันเจอที่ซ่อนตัวของจวินไปรันแล้วและกำลังเขี่ยกองหญ้าที่บังอยู่ข้างๆจวินมั่วรันออกเมื่อเห็นเช่นนั้นเฟิงอูโยจึงรีบถีบหมาป่าที่อยู่รอบๆ ออกเสียงเข็มบินฉึบๆไม่กี่ครั้งพวกหมาป่าที่ขวางทางอยู่ก็ล้มตายครั้นนางยื่นมือทั้งสองข้างไปหาดวินไปถึงพบว่าจวินไปรันที่ซ่อนตัวอยู่ในกองหญ้าได้หายตัวไปแล้วเวลานี้นางตกใจยืนนิ่งอยู่กับที่เหมือนถูกสายฟ้าฟาดใส่หากจวินไปรันโชคร้ายโดนหมาป่ากินล่ะนางกระวนกระวายใจปากสั่นอย่างรุนแรงไม่เขาต้องไม่เป็นอะไรจบตอนที่357ตอนที่358จวิน3ขวบจอมออดอ้อนระหว่างเฟิงอูโยเหม่อลอยอยู่นั้นหมาป่าหลายตัวอาศัยจังหวะที่นางไม่ทันตั้งตัวง้างกรงเล็บอันแหลมคมเข้าใส่ด้านหลังต้นคอของนางนางสัมผัสได้ถึงกระแสลมที่กระทบด้านหลังต้นคอของนางขณะเตรียมกำลังจะหลบก็ถูกหมาป่าตัวอื่นขวางทางหนีในช่วงเวลากับขันจวินไปรันได้ปรากฏตัวขึ้นจากท้องฟ้าและคว้านางเข้าไปไว้ในอ้อมแขนเขาถือกระดูกสัตว์ไว้ในมือและเจาะรูมากมายบนกระดูกสัตว์ด้วยความเร็วดุจสายฟ้าจากนั้นใช้แขนข้างหนึ่งโอบรอบเอวอันเรียวเล็กของเฟิงอูโยกระโดดขึ้นไปบนเนินหลุมฝังศพอย่างว่องไวแล้วเป่าขลุ่ยกระดูกเสียงขลุ่ยเบามากแต่เมื่อถูกกระตุ้นพลังภายในอันกล้าแกร่งของจวินไปรันอนุภาพของมันก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเสียงขลุ่ยทำให้เฟิงอูโยได้รับบาดเจ็บไปด้วยเลือดไหลออกจากจมูกทั้งสองจวินไปรันยกแขนเสื้อปากกว้างขึ้นค่อยๆเช็ดเลือดบนใบหน้าของนางและกระซิบเสียงอย่างแผ่วท่านพี่ปิดหูให้แน่นหลังจากเฟิงอูโยทำตามที่บอกเขาได้เป่าขลุ่ยโดยเสริมพลังภายในอันรุนแรงอีกครั้งเมื่อฝูงหมาป่าได้ยินเสียงขลุ่ยกำลังในการโจมตีได้ลดลงอย่างต่อเนื่องยิ่งกว่านั้นพวกมันมีเลือดไหลออกตามทวารทั้ง7ขาทั้ง4แข็งทื่อก่อนล้มลงพื้นและตายทันทีในเวลาไม่ถึง1ถ้วยชาแสงเรืองสีเขียวทั่วทั้งภูเขาก็หายไปเหลือเพียงซากของหมาป่าเกลื่อนพื้นไปทั่วพวกมันตายอย่างอนาถเหมือนถูกทรมานอย่างหนักก่อนตายเฟิงอูโยมองไปที่ซากศพของหมาป่าที่อยู่ใต้เท้าของนางก่อนอุทานขึ้นอายุแค่3ขวบเจ้าไปเรียนรู้วิชาป้องกันหมาป่ามาจากไหนมันทรงพลังมากจวินไปรันเก็บขลุ่ยกระดูกแล้วยิ้มเหย่เกอาจารย์เป็นคนสอนข้าอาจารย์เฟิงอูโยงุนงงฉไหนนางไม่เคยได้ยินจวินไปรันพูดถึงอาจารย์ของเขาเลยมาก่อนหรือว่าอาจารย์ที่จวินไปรันพูดถึงแม้แต่จวินมั่วรันก็ไม่รู้ว่าเขามีตัวตนอยู่เฟิงอูโยยิ่งรู้สึกว่าจวินไปรันมีความลับที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ในตัวเขาแตกต่างจากบุคลิกย่อยอย่างจวินหลานรันและจวินหงรันและความทรงจำของเขาแทบไม่ทับซ้อนกับของจวินมั่วรันหรือว่าบุคลิกย่อยอย่างจวินไปรันจะไม่ได้มาจากการสังหารหมู่ตระกูลจวินเมื่อ9ปีก่อนอาจารย์ดีกับข้ามากดูเหมือนจวินไปรันจะจำเรื่องเศร้าบางอย่างได้ระหว่างคิ้วจึงสะท้อนแววเศร้าหมองเฟิงอูโยคิดอยากถามจวินไปรันเกี่ยวกับเรื่องของอาจารย์ของเขาแต่เขากลับเอียงตัวพิงแขนของเฟิงอูโยอีกครั้งมือเรียวยาวได้รูปเคลื่อนเข้าจับเรือนร่างอันอ่อนนุ่มของเฟิงอูโยอีกครั้งท่านใต้เท้ากระหม่อมมาช่วยเหลือล่าช้าในเวลานั้นจุยเฟิงอูฉิงและคนอื่นๆพร้อมคบเพลิงได้นำกลุ่มนักฆ่าจากสำนักหนึ่งอนันต์มุ่งหน้ามาอย่างรวดเร็วจวินไปรันมองผู้คนที่คุกเข่าอยู่บนพื้นก่อนลูบไล้อยู่ในอ้อมกอดของเฟิงอูโยท่านพี่ข้ากลัวเฟิงอูโยเม้มปากถึงแม้ใจวินไปมีความคิดเหมือนเด็กอายุ3ขวบแต่เวลาฆ่าคนก็ยากที่จะมีใครขวางได้เมื่อเผชิญหน้ากับหมาป่าทั้งภูเขาเขาสามารถจัดการกับพวกมันได้อย่างสงบและเยือกเย็น
นางไม่เชื่อว่าจวินไปหลันจะกลัวเป็นนางคิดว่าจวินไปหลันใช้ข้ออ้างเรื่องความกลัวเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเฟิงอู่โยหน้าแดงเรื่อผลักมือจวินมั่วหลันออกอย่างเขินอายและอธิบายกับจุยเฟิงอาการทางจิตของท่านใต้เท้ากำเริบทำให้พฤติกรรมของเขาค่อนข้างผิดปกติดังนั้นไม่ต้องแปลกใจอูชิงพยายามกลั้นหัวเราะเมื่อแอบเห็นจินไปหลันไปที่ทำตัวออดอ้อนเหมือนเด็กอยู่ในอ้อมแขนของเฟิงอู่โยนางไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าราชานรกผู้เย็นชาจะกลายเป็นคนที่อ้อนเมื่ออยู่ต่อหน้าเฟิงอู่โยนักฆ่าที่อยู่หลังอูชิงล้วนแต่ไม่เชื่อสายตาตัวเองก่อนหน้านี้พวกเขาศรัทธาในตัวจวินไปหลันมาโดยตลอดในฐานะตำนานผู้ไม่เคยพ่ายแพ้แห่งตงหลินแต่เขาในตอนนี้ดูอ่อนโยนน่ารักเหมือนดอกไม้บอบบางไม่เหลือเขาผู้นำที่สง่างามและน่าเกรงขามแม้แต่น้อยจุยเฟิงกลั้นหัวเราะไม่ไหวเขาคิดในใจว่าขนาดในตอนที่อาการทางจิตกำเริบในภาวะกับขันเช่นนี้จวินมั่วหลันยังพึ่งพาเฟิงอู่โยขนาดนี้คิดว่าพวกเขาน่าจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้แน่นอนเฟิงอู่โยจนปัญญานางรู้ดีว่าจุยเฟิงเป็นคนช่างจิตนาการจึงรีบเปลี่ยนเรื่องคุยทันทีโดยการถามเขาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดจุยเฟิงเจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดท่านใต้เท้าจึงมาที่ภูเขาหลังสุสานเพียงลำพังท่านใต้เท้าได้รับสารลับว่าท่านพี่ของแม่ทัพเฟิงได้นำตราพยักษ์แห่งแคว้นหยุนฉินมาซ่อนไว้ภูเขาหลังสุสานจึงได้นำพวกข้าออกค้นหาเมื่อพวกข้ามาถึงหลังเขาก็ได้ยินเสียงกลองศึกดังขึ้นอย่างน่าประหลาดทันทีที่ท่านใต้เท้าได้ยินเสียงกลองศึกสีหน้าของท่านก็เปลี่ยนไปลานก่อนจากไปโดยทิ้งพวกข้าไว้ด้านหลังจนพลาดจากการค้นหาจนทั่วภูเขาก็ไม่พบคนตีกลองและไม่เจอร่องรอยของท่านใต้เท้าจนสุดท้ายพวกข้าต้องลงจากเขาและตามหาท่านใต้เท้าจนทั่วเมืองเสียงกลองศึกเฟิงอูโยรู้สึกประหลาดใจถ้าจวินมั่วหลันฟังเสียงกลองศึกไม่ได้แล้วจะนำทัพออกศึกได้ยังไงจุยเฟิงพยักหน้าและพูดอย่างมั่นใจมันเป็นเสียงกลองศึกจริงๆแต่ไม่ใช่เสียงกลองศึกธรรมดาเสียงกลองมีจังหวะพิเศษข้าออกสู้ศึกกับท่านใต้เท้าทั่วสารทิศมาหลายปีไม่เคยได้ยินเสียงกลองศึกที่ไร้พลังฮึกเหิมแบบนี้มาก่อนดูท่าหยุนเฟยไปหน้าจะเตรียมการมาอย่างดีเฟิงอูโยไม่เข้าใจในเมื่อหยุนเฟยไปเกลียดจวินมั่วหลันขนาดนี้ฉะไหนถึงไม่ฉวยโอกาสตอนอาการทางจิตของจวินมั่วหลันกำเริบมาสังหารเขาที่นี่แต่หลังจากได้ยินที่จุยเฟิงพูดเฟิงอู่โยก็เข้าใจทันทีหยุนเฟยไปรู้ดีว่าจวินมั่วหลันมีอาการทางจิตดังนั้นจึงใช้เสียงกลองกระตุ้นอาการทางจิตของเขาให้กำเริบจากนั้นจึงส่งมือสังหารนับสิบคนมาสังหารเขาเมื่อมือสังหารทำงานล้มเหลวหยุนเฟยไปก็ใช้วิชาลับเรียกหมาป่ามาสังหารจวินมั่วหลันต่อสาเหตุที่หยุนเฟยไปไม่ลงมือสังหารวินด้วยตัวเองก็เพราะรู้ว่าหมาป่าจะต้องสังหารจวินมั่วหลันที่อาการทางจิตกำเริบได้สำเร็จในความคิดของคนทั่วไปบุคลิกย่อยเหล่านี้เป็นจุดอ่อนของจวินมั่วหลันอย่างไม่ต้องสงสัยแต่สิ่งที่คาดไม่ถึงคือบุคลิกย่อยๆของจวินมั่วหลันแข็งแกร่งพอๆกับบุคลิกหลักท่านพี่กอดข้าหน่อยได้หรือไม่จวินไปหลันแสดงอาการหึงหวงขึ้นทันทีเมื่อเห็นเฟิงอู่โยคุยกับจุยเฟิงอย่างสนิทและลืมเขาไปเขาจ้องจุยเฟิงที่กำลังหัวเราะจงใจไปยืนตรงหน้าเฟิงอู่โยแขนล่ำสันของเขาอบรอบคออันเรียวยาวของนางและขาเรียวยาวของเขาก็ยกขึ้นเกี่ยวเอวนางทันทีจบตอนที่358ตอนที่359ชุดสีแดงนี้เหมาะกับเจ้ามากจวินไปหลันเจ้าลงไปถึงแม้เฟิงอู่โยจะหน้าด้านแต่นางก็ยังเป็นสตรีที่ยังไม่ออกเรือนเมื่อนางเห็นสีหน้าขำขันของทุกคนใบหน้าของนางร้อนเผาขึ้นมาทันทีท่านพี่ข้าชอบเรือนร่างของท่านจวินไปหลันพูดอย่างจริงจังมือทั้งสองข้างเฟิงอูโยจบของจวินไปหลันและพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำอย่าให้ข้าต้องพูดเป็นรอบที่สองจวินไปหลันตอบกลับท่านพี่ข้าอายุแค่3ขวบเองนะทันทีที่พูดจบจวินไปหลันก็มุดหน้าเข้าไปที่อกของนางพร้อมพูดเสียงออดอ้อนว่าท่านพี่ขอข้าชิมแค่คำเดียวเมื่อทุกคนเห็นภาพเช่นนั้นก็แข็งทื่อเหมือนก้อนหินยืนนิ่งอยู่กับที่ไม่กล้าขยับจุยเฟิงที่ตั้งสติได้ก่อนรีบใช้มือปิดหน้าแต่ก็แอบมองจวินไปหลันที่ลวนลามเฟิงอู่โยผ่านซอกนิ้วอย่างไม่ละสายตาขอบรรพบุรุษคุ้มครองตระกูลจวินจะมีผู้สืบทายาทเร็วๆนี้แล้วจุยเฟิงดีใจมากตอนแรกเขากังวลว่าจวินมั่วหลันจะทำตัวสุภาพกับเฟิงอู่โยมากเกินไปและอาจเปิดโอกาสให้กับฟู่เย่เฉินและคนอื่นๆดูเหมือนว่าอาการป่วยทางจิตของจวินมั่วหลันจะกลายเป็นตัวช่วยของเขาไปแล้วดังคำกล่าวที่ว่าสรรพสิ่งในจักรวาลล้วนก่อเกิดและเกี่ยวเนื่องกันไม่สิ้นสุดหากมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็ย่อมมีอีกสิ่งหนึ่งมาปราบ
จวินมอรันผู้โดดเดี่ยวและยะหยิ่งเมื่ออยู่ต่อหน้าเฟิงอูโยกลับเปลี่ยนเป็นคนละคนกลายเป็นเชื่อฟังนางทุกเรื่องส่วนคนที่รักอิสระอย่างเฟิงอูโยกลับถูกจวินไปรันแกล้งจนหน้าแดงหูแดงแต่ก็ทำอะไรเขาไม่ได้เฟิงอูโยได้ยินเสียงหายใจเข้าออกวงเวียนชิดใกล้นางเขินอายจนอยากจะซ่อนตัวเข้าไปในโรงศพสักพักทันใดนั้นจวินไปรันรู้สึกถึงเจตนาอันรุนแรงที่พยายามผลักดันเขากลับลงไปอยู่ในหนองน้ำอันมืดมิดเปล่าเปลี่ยวขณะที่เขากำลังจะขัดขืนก็หมดสติไปในทันทีเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งจวินมั่วรันจ้องมองเฟิงอูโยที่กำลังมองเขาอยู่อย่างงุนงงจากนั้นก็เหลือบมองไปที่มือของตัวเองที่วางอยู่บนหน้าอกของนางเขาดึงมือกลับทันทีแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ยื่นมือออกไปอีกครั้งเจ้าจวินไปรันสมควรตายบังอาจลวนลามสตรีของเขาจวินไปรันเบาๆหน่อยพี่เจ็บจวินมั่วรันตอบกลับด้วยเสียงทุ้มยิ่งคิดก็ยิ่งโมโหหากเขามีความทรงจำของจวินไปรันอยู่ด้วยก็ดีแต่เขาจำไม่ได้เลยว่าจวินไปรันทำอะไรกับเฟิงอูโยไปบ้างดังคำกล่าวที่ว่าต่อให้เฝ้าระวังทั้งกลางวันและกลางคืนก็มีอาจป้องกันโจรในบ้านได้ทุกคนทำตัวไม่ถูกไปตามๆกันไม่มีใครคาดคิดว่าจวินมั่วรันผู้เคร่งขรึมเมื่ออยู่ต่อหน้าเฟิงอูโยจะทะลึ่งได้ถึงขนาดนี้ขณะที่จวินมั่วรันและเฟิงอูโยกำลังคลอเคลียกันอย่างยากที่จะแยกออกจากกันซือมิ่งก็ควบม้าเข้ามาอย่างเร็วเขายังไม่ทันยืนอย่างมั่นคงก็รีบขึ้นอย่างกระหืดกระหอบท่านใต้เท้าขอรับเกิดเรื่องประหลาดที่คุกสวรรค์แห่งศาลต้าหลี่ประมาณ1ชั่วยามที่แล้วหยุนเฟยไปเดินล่อนจ้อนออกจากคุกสวรรค์แห่งศาลต้าหลี่ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเขาได้รับบาดเจ็บหลายแห่งสีหน้าม่วงแกมแดงดูเหมือนถูกปีศาจเข้าสิงอูชิงตกใจมากจึงรีบถามขึ้นหรือว่าหยุนเฟยไปสำเร็จวิชานอกรีดแล้วหากสำเร็จวิชานอกรีดแล้วจะเป็นเยี่ยงไรก่อนหน้านี้เฟิงอูโยเคยได้ยินฟู่เย่เฉินพูดถึงเรื่องนี้ครั้งหนึ่งแต่นางรู้เรื่องเกี่ยวกับวิชานอกรีดที่หยุนเฟยไปฝึกน้อยมากอูชิงพูดอย่างเคร่งเครียดวิชานอกรีดที่หยุนเฟยไปฝึกนั้นพิศวงมากหากฝึกสำเร็จจะมีร่างกายอยู่ยงคงกระพันและฝ่ามือแปรกระดูกต่อเนื่องหนึ่งเฟิงอูโยถอนหายใจด้วยใจหายเกือบฆ่าเขาได้แล้วต้องโทษที่ฆ่าไม่เด็ดขาดเองเกิดอะไรขึ้นจวินไปรันขมวดคิ้วเล็กน้อยมองไปที่เฟิงอูโยหลังจากแน่ใจว่านางปลอดภัยแล้วจึงถอนหายใจด้วยความโล่งอกเฟิงอูโยอารมณ์ดีเมื่อนึกถึงสภาพพ่ายแพ้ของหยุนเฟยไปนางกระแอมปรับน้ำเสียงและอธิบายถึงเรื่องในตอนนั้นด้วยสีหน้าระรื่นหยุนเฟยไปปลอมตัวเป็นเจ้าเข้าไปในคุกสวรรค์และคิดจะทำมิดีมิร้ายกับข้าดีที่ข้าไหวตัวทันพกโอสถขับเงือติดตัวไว้เพื่อป้องกันตัวทำให้ป้องกันตัวจากหยุนเฟยไปและทำให้เขาวิงเวียนขณะที่กำลังคิดว่าจะเชือดคอเขาหรือตอนเขาไม่คิดว่าเขาจะเกิดคลุ้มคลั่งและหนีไปได้เมื่อจวินมั่วรันได้ยินว่าหยุนเฟยไปปลอมตัวเป็นเขาและแฝงตัวเข้าคุกสวรรค์แห่งศาลต้าหลี่ก็ถึงกับตกใจจนลืมหายใจมือทั้งสองของเขาอบเอวของเฟิงอูยัวแต่เนื่องจากในใจไม่สงบจึงเรียกร้องเพิ่มเติมอย่างอดไม่ได้ทุกคนก้มหัวลดสายตามองที่เท้าของตัวเองเฟิงอูยัวส่งเสียงร้องขึ้นมานางตระหนักได้ว่ามืออันไร้มารยาทบนร่างกายนางไม่ใช่มือของเด็กอายุ3ขวบแต่เป็นชายหนุ่มอย่างจวินมั่วหรันจวินมั่วหรันคิดว่าข้าไร้ยังอายนักหรือนางผลักเขาออกอย่างโกรธและอายมือข้างหนึ่งปิดหน้าที่ร้อนเผาจากนั้นก็วิ่งปิดหน้าอ้อมกลุ่มคนลงจากเขาไปอย่างรวดเร็วเมื่อจวินมั่วรันเห็นเช่นนั้นก็วิ่งตามหลังเฟิงอูโยไปติดๆโดยไม่สนใจคนอื่นชุดสีแดงชุดนี้เหมาะกับเจ้ามากฟู่เย่เฉินเป็นคนตัดหรือจวินมั่วรันมองไปที่ตัวหนังสือคำว่าที่รักอูโยที่ปักด้วยดิ้นทองตรงคอเสื้อด้านหลังน้ำเสียงเต็มไปด้วยความหึงหวงเฟิงอูโยไม่รู้ว่ามีตัวหนังสือบนชุดสีแดงชุดนี้นางคิดว่าจวินมั่วรันคิดมากเกินไปจึงรู้สึกไม่สบอารมณ์ขึ้นมานางหยุดฝีเท้าหันกลับมาอย่างกระทันหันดวงตาเรียวยาวทรงกลีบดอกท้อของนางฉายแววไม่พอใจจวินมั่วรันเจ้ารู้หรือไม่ว่าไม่กี่ชั่วยามก่อนหน้าข้าเกือบถูกหยุนเฟยไปย่ำยีเจ้าไม่เคยถามข้าเป็นห่วงเลยสักคำแถมยังมาสงสัยความสัมพันธ์ของข้าและฟู่เย่เฉินอีกเจ้ารู้หรือไม่ว่าตอนนั้นข้ากลัวขนาดไหนเจ้าไม่เคยเป็นห่วงข้าเลยจบตอนที่359 1. ฝ่ามือแปรกระดูกต่อเนื่องคือหนึ่งในวิชานอกรีดที่ฝึกยากมากโดยผู้ที่ถูกโจมตีจะไม่รู้สึกอะไรแต่หลังจากเวลาผ่านไป2ชั่วยามกระดูกทั่วทั้งร่างกายจะอ่อนตัวเหมือนปุยนุ่นและแตกเป็นเสียงอวัยวะภายในฉีกขาดอย่างรุนแรงตอนที่360ผู้ประเสริฐที่สวรรค์ส่งมา
จวินเมื่อรันยกแขนขึ้นกอดเอวนางแน่นแล้วพูดเสียงอบอุ่นข้าอยากให้เจ้าลืมสิ่งที่ไม่ดีในอดีตเพิ่งจะเลี่ยงหยุนเฟยไปมาได้ดังนั้นไม่ต้องพูดถึงอันที่จริงข้าควรปกป้องเจ้าให้ทันเวลาแต่กลับให้เจ้าต้องมาตามหาข้าด้วยตัวคนเดียวอย่างยากลำบากจนกระทั่งตอนนี้เขายังนึกหวาดกลัวภายหลังเขากังวลหยุนเฟยไปจะทำให้เฟิงอู่โยกลัวเหมือนเงาตามตัวนางจึงไม่กล้าถามถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ตอนนั้นเมื่อเห็นจวินมั่วหลันตำหนิตัวเองเฟิงอู่โยก็หายโกรธทันทีนางเอามือคล้องคอของจวินมั่วหลันเขย่งเท้าและกัดริมฝีปากของเขาเบาๆข้าขอจูบให้หายอยากสักสองครั้งแล้วกันจวินมั่วหลันตอบสนองนางอย่างร้อนอู่โยเจ้าคือผู้ประเสริฐที่สวรรค์ส่งมาคมไฟสองอันหน้าสุสานขยับไหวตามสายลมดูหน้าขนลุกคนสองคนที่กำลังตกอยู่ในห้วงอารมณ์อันลุ่มลึกกลับกำลังมีความสุขกันในบรรยากาศเช่นนี้เฟิงอูโยผลักจวินมั่วหลันลงกับพื้นอย่างป่าเถื่อนลูบไล้แผ่นนอกหนากว้างของเขาด้วยนิ้วมืออันเรียวยาวของนางน้ำเสียงไพเราะสนอหูเปล่งขึ้นในคืนอันงดงามเบื้องหน้าเช่นนี้ยากเกินกว่าจะข่มความรู้สึกเดิมทีนางไม่อยากแสดงออกเช่นนี้แต่ใบหน้าจวินมั่วหลันที่สวรรค์บรรจงสร้างขึ้นเหมือนโอสถปลุกอารมณ์ฤทธิ์รุนแรงทำให้นางควบคุมตัวเองไม่ได้ช่วยด้วยแม่ทัพเฟิงช่วยด้วยช่วยเจ้าเจ้าด้วยไม่ไกลนักมีเงาร่างคนกำลังมุ่งหน้ามาทางนางอย่างรวดเร็วและตามหลังมาติดๆคือเทียโซที่ถือดาบเล่มใหญ่ในมือไล่ตามเมื่อเฟิงอุโยเห็นเช่นนั้นก็รีบลุกขึ้นและคว้างเทียโซหยุดเดี๋ยวนี้เทียโซรู้สึกสับสนเป็นยิ่งนักแต่กระนั้นก็คุกเข่าลงผลุบทุกครั้งที่นึกถึงความผิดร้ายแรงที่เคยทำไว้ใบหน้าของเขาก็จะเต็มไปด้วยแววอับอายถึงแม้จวินมั่วหลันไม่เคยลงโทษแต่เขารู้ดีว่าการกระทำของเขาเกือบทำร้ายเฟิงอูโยเขารู้สึกผิดเป็นที่สุดหลิวเจ้าร้องให้ฟูมฟายพร้อมดึงแขนเสื้อของเฟิงอูโยเบาๆแม่ทัพเฟิงเจ้าเจ้าไม่อยากตายช่วยชีวิตข้าด้วยในที่สุดเทียโซก็เข้ายอมรับว่าจวินมั่วหลันเป็นคนที่เหมาะสมกับเฟิงอูโยที่สุดอยากไถ่โทษต้องยอมแบกรับความผิดไว้ทั้งหมดแม่ทัพเฟิงข้าขอโทษจริงๆเฟิงอูโยพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมข้ารู้ว่าที่จะทำไปเพราะโดนไปหลีเหอเจอใช้วิชามายาอันที่จริงแล้วเจ้าก็ถือเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งข้าไม่เคยถือโทษโกรธเจ้าแต่ตอนนี้หลิวเจ้าเป็นคนของข้าหากเขาไม่ได้ทำผิดร้ายแรงก็ขอให้เจ้าละเว้นเขาด้วยเดิมทีเทียโซอยากอธิบายรายละเอียดให้นางฟังแต่เกรงว่าคำพูดของเขาจะทำให้เฟิงอูโยเกิดความระแวงต่อจวินมั่วหลันหลังจากไตร่ตรองสามรอบในที่สุดเขาก็เลือกที่จะเงียบจวินมั่วหลันรู้สึกอึดอัดมากแต่เมื่อเห็นว่าเฟิงอูโยพยายามช่วยเหลือหลิวเจ้าเขาก็ไม่กล้ายอมรับกับปากตัวเองว่าเขาเป็นคนออกคำสั่งไล่ฆ่าหลิวเจ้าหลิวเจ้ากลับไม่ยอมหยุดแค่นี้เขาฝืนยิ้มและพูดอย่างเยือกเย็นแม่ทัพเฟิงอย่าโทษพี่เทียโซเลยเขาก็แค่ทำตามคำสั่งของเจ้านายด้วยความจงรักภักดีเท่านั้นเองเฟิงอูโยจ้องไปที่จวินมั่วหลันแน่นิ่งฉะไหนต้องฆ่าผู้บริสุทธิ์หรือว่าหลิวเจ้าไม่สมควรตายจวินมั่วหลันรู้สึกว่าถ้าเทียบกับไปลีเหอเจอฟู่เย่เฉินแล้วหลิวเจ้าเป็นคนที่น่าโมโหที่สุดเขาไม่เคยเจอบุรุษที่แซงอ่อนแอนุ่มนวลได้เหมือนสตรีแบบหลิวเจ้ามาก่อนปีศาจจิ้งจอกตัวเป็นเฟิงอูโยกลับพูดขึ้นแค่เห็นแก่หน้าตาหลิวหยวนพี่ชายของเขาท่านก็ไม่ควรฆ่าเขาแล้วหลิวเจ้ากำลังยั่วยวนเจ้าฉะไหนเจ้าถึงดูไม่ออกชาติที่แล้วข้าเป็นนักฆ่าที่โหดเหี้ยมและเย็นชาพอได้พบกับเจ้าข้าแค่อยากเป็นคนดีเฟิงอูโยพูดอย่างมีนัยนางไม่ได้เป็นห่วงความปลอดภัยของหลิวเจ้าแต่นางกังวลจวินมั่วหลันจะได้รับผลกรรมจากการฆ่าผู้บริสุทธิ์ตามอำเภอใจหลิวเจ้ามองสีหน้าเคร่งเครียดของจวินมั่วหลันหางตายกสูงขึ้นแววตาซุกซ่อนแววพอใจจบตอนที่360ตอนที่361คิดบัญชีกับหยุนเฟยไปจวินมั่วหลันเห็นเช่นนั้นก็หดหู่ใจยิ่งนักเขาง้างมือขึ้นอยากจะระเบิดหลิวเจ้าให้แหลกเป็นผุยผงแต่ไม่คาดคิดหลิวเจ้าบิดเอวบางๆราวกับงูรีบเพ่นไปหลบอยู่ด้านหลังของเฟิงอูโยท่านแม่ทัพช่วยข้าด้วยจวินมั่วหลันเจ้ากล้าลงมือก็ลองดูตอนแรกเฟิงอูโยไม่อยากทะเลาะกับจวินมั่วหลันเพื่อคนอื่นแต่การเห็นจวินมั่วหลันจับบุรุษมาด่าทอทุบตีตามอำเภอใจแบบนี้ทำให้นางรู้สึกโมโหขึ้นมาพอพูดจบนางก็เดินผ่านเขาไปและมุ่งหน้าไปยังคุกสวรรค์แห่งสารต้าหลี่หลิวเจ้าเห็นดังนั้นก็แอบยิ้มมุมปากแววได้ใจผุดขึ้นบนใบหน้าจวินมั่วหลันเห็นใบหน้ากระหยิ่มยิ้มหย่องของหลิวเจ้าจะทุบจะตีจะฆ่าก็ไม่ได้จึงได้แต่ข่มไฟโทสะลงเต็มท้อง
อารมณ์หึงหวงของเขาระเบิดออกมารีบสาวเท้าก้าวตามเฟิงอู่โยไปพร้อมกับพูดขึ้นอย่างหงุดหงิดข้าเป็นคนจิตใจกับแคบทนไม่ได้ที่ต้องมาเห็นหลิวเจ้าที่วันๆไม่ทำการทำงานเอาแต่แต่งหน้าทาปากมายั่วยวนเจ้าข้าทนดูไม่ได้เฟิงอู่โยไม่ใช่คนไม่มีเหตุมีผลนางคิดทบทวนการกระทำของตัวเองอยู่ตลอดทางนางคิดในใจการที่จวินมั่วรันเกิดอารมณ์หึงหวงง่ายขนาดนี้อาจเป็นเพราะนางให้ความรู้สึกปลอดภัยกับเขาไม่มากพอเมื่อคิดได้เช่นนั้นก็หันกลับไปจับใบหน้าของเขาเบาๆบอกความในใจกับเขาอย่างจริงใจจวินมั่วรันข้าชอบท่านแต่เพียงผู้เดียวมากถึงมากที่สุดที่ข้าเป็นของข้าแบบนี้ไม่ใช่เพราะข้ามากๆในตัณหาข้าเป็นเหมือนกับท่านคือขาดความรู้สึกปลอดภัยเป็นที่สุดและคิดอยากจะครอบครองท่านในเร็ววันครั้นจวินมั่วรันได้รับการเอาอกเอาใจเช่นนี้ก็แอบตกใจและรีบพูดต่อร่างกายและจิตใจของข้าเป็นของเจ้าเป็นของเจ้าแต่เพียงผู้เดียวส่วนเรื่องหลิวเจ้าข้าไม่ได้เก็บมาใส่ใจขนาดนั้นเขาจะปะแป้งกี่ชั้นใส่เสื้อผ้าสีอะไรก็ไม่เกี่ยวข้องกับข้าข้ารับปากเจ้าข้าจะไม่ฆ่าเขาอันที่จริงจวินมั่วรันเอาใจง่ายเหมือนกันแค่ฟังอุโยพูดคำว่าชอบแค่คำเดียวจวินมั่วรันก็ยอมทำทุกอย่างเฟิงอู่โยยิ้มกว้างเขย่งเท้ากระซิบข้างหูเขาพูดเบาๆไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตท่านคือคนคนเดียวของข้าร่างกายของข้าหัวใจของข้าเป็นของท่านจวินมั่วรันได้ยินเช่นนั้นก็ประทับใจเป็นยิ่งนักน้อยครั้งที่เฟิงอู่โยจะบอกรักกับเขาจริงจังแบบนี้เมื่อได้ยินนางบอกว่าเขาคือคนเดียวของนางก็แทบจะควักหัวใจตัวเองออกมาให้นางตอนแรกเฟิงอุโยอยากจะบอกว่าขาคือชายคนแรกของนางแต่พอจะพูดก็รู้สึกเคอะเขินอีกอย่างจวันมั่วรันเกลียดชังสัตชังสีหรถขัดเรื่องนี้ยังคงทำให้เฟิงอุโยกังวลที่จะพูดความจริงออกมาสุดท้ายเฟิงอุโยอาศัยจังหวะที่เข้าไม่ทันได้ตั้งตัวรีบจูบริมฝีปากเรียวบางของเขาจวินมั่วรันกำลังจะดึงตัวนางไว้แต่นางกลับรีบแจ้นไปยังคุกสวรรค์แห่งสารต้าหลี่ไปแล้วนางวิ่งหย่อเหยาะเข้ามาในคุกสวรรค์ใช้มือสองข้างกุมหน้าอกตัวเองแน่นนางรู้สึกว่าตัวเองไม่เอาไหนแค่มองจวินมั่วรันไม่ทันไรก็หน้าแดงและหัวใจเต้นแรงขนาดนี้แล้วจวินมั่วรันยิ้มราบประหนึ่งสายลมแห่งวสันฤดูข้าเป็นคนเดียวของเจ้าเจ้าคือทุกอย่างของข้าจวินมั่วรันหันกลับพยายามเก็บสีหน้าดีใจลงปั้นสีหน้าเคร่งครึมและมุ่งตรงไปยังเรือนพำนักหยุนเฟยไปบังอาจจะดูถูกเหยียดหยามสตรีของเขาแค้นนี้ต้องชำระด้วยเลือดณเรือนพำนักแห่งแคว้นตงหลินแสงไฟสว่างไปทั่วบริเวณหยุนเฟยไปได้รับบาดเจ็บอย่างหนักชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ทำให้เหล่าคนรับใช้อยู่รอบกายเขาพากันกระวนกระวายใจจวินมั่วรันสะบัดแขนเสื้อใส่ประตูเรือนพำนักจนแตกเป็นเสียงส่งเสียงดังฝุ่นควันคลุ้งกระจายขึ้นทันทีด้านหน้าลานในเรือนพำนักบรรดาคนรับใช้ข้างกายมองจวินมั่วรันในชุดสีเข้มบึ่งเข้ามาเสมือนเป็นยมทูตที่ออกมาจากขุมนรกพวกเขาหวาดกลัวจนแข้งขาสั่นยิ่งไปกว่านั้นยังถูกรังสีอมหิตเยี่ยงราชันที่แผ่ซ่านออกมาทั่วทั้งตัวจวินมั่วรันขู่ขวัญเข่าทั้งสองข้างพลันย่อลงพื้นดังพลุกดวงตาสีดำประกายทองของจวินมั่วรันอัดแน่นไปด้วยความเครียดแค้นทั้งที่เขารู้ว่าหยุนเฟยไปขยับไม่ได้แต่ก็ยังตามมาบังอาจทำร้ายสตรีของเขาจะไม่มีทางปล่อยไปง่ายๆเด็ดขาดหยุนเฟยไปอยู่ไหนเสียงเยือกเย็นของจวินมั่วรันทำเอาคนที่อยู่ระแวกนั้นกลัวจนตัวสั่นรีบก้มหน้าหนีข้าจะถามเป็นครั้งสุดท้ายหยุนเฟยไปอยู่ไหนจวินมั่วรันขี้เกียจเปิดประตูค้นทีละห้องในมือเขาถือดาบสะบั้นมังกรวาวับพร้อมกับใช้น้ำเสียงเย็นเยือกเค้นถามคนรับใช้ที่คุกเข่าอยู่หน้าลานอยู่ในห้องนี้เจ้ากะเถาหงรู้ซึ้งถึงความน่ากลัวของจวินมั่วรันเป็นอย่างดีเพื่อรักษาชีวิตตัวเองถึงชี้นิ้วสั่นระริกไปยังห้องที่มืดดำสนิทองค์รัชทายาทได้รับบาดเจ็บสาหัสกำลังนอนรักษาตัวอยู่ด้านในห้องเจ้ากะจวินมั่วรันรีตามองไปยังห้องที่มืดสนิทยิ่งคิดยิ่งรู้สึกกว่าการกระทำของหยุนเฟยไปช่างน่าขำคิดว่าแค่ดับเทียนก็สามารถหนีพ้นได้หรือจวินมั่วรันไม่พูดพร่ำทำเพลงถีบประตูที่ปิดสนิทจนเปิดออกยกดาบในมือชี้ไปยังหยุนเฟยไปที่กำลังจะพยายามปีนหน้าต่างออกไปน้ำเสียงเย็นเยือกลงฉับพลันคิดจะหนีเซ่อเจิ้งหวังเจ้ากิจจะทำอะไรดวงตาสีม่วงของหยุนเฟยไปเป็นประกายเขารู้ดีว่าเขาไม่มีทางหนีไปได้แล้วทางที่ดีคือไม่ขัดขืนจวินมั่วรันขี้เกียจเล่นลูกไม้กับเขาจึงพูดขึ้นตรงประเด็นชักดาบสะบั้นมังกรออกจากฝักแล้วก็ต้องฆ่าฟาดสิ่งชั่วร้ายให้สิ้นซากหยุนเฟยไปถอยหลังหลายก้าวอย่างไม่รู้ตัวแต่ปากก็ยังไม่ยอมร้องขอชีวิตเซ่อเจิ้งหวาง
จ้าจะเป็นศัตรูกับข้าเพียงเพื่อเฟิงอู่โยจริงหรือถ้าเจ้ากล้าเอาชีวิตของข้าแคว้นหยุนฉินกับแคว้นตงหลินได้เกิดสงครามขึ้นอย่างแน่นอนเจ้ายอมที่จะให้ประชาชนตาดำๆตกอยู่ท่ามกลางสงครามจริงหรือข้าเคยบอกว่าจะเอาชีวิตเจ้าหรือข้าแค่จะทำให้เจ้าไร้ลูกมีหลานสืบสกุลต่อไปเซ่อเจ้าหวังจะวินฝูเป็นน้องสาวของเจ้าทำร้ายนางได้ลงคอหรือหยุนเฟยไปเข้าใจผิดคิดว่าจะวินมั่วหรันจะไม่กล้าทำอะไรเขาและคิดจะระบายอารมณ์ลงทารกที่อยู่ในท้องของจวินฝูแทนจวินมั่วหรันไม่พูดพร่ำทำเพลงฟันดาบลงไปที่หว่างขาของหยุนเฟยไปหนึ่งดาบอากหยุนเฟยไปหน้าซีดร้องเสียงแหลมเสื้อผ้าสีม่วงเข้มของเขาอาบไปด้วยเลือดแดงฉานทันทีจบตอนที่361ตอนที่362ว่าเยี่ยมหลิวหยวนยามวิกาลเมื่อหยุนเฟยไปตระหนักได้ว่าอวัยวะที่สำคัญที่สุดโดนตัดออกไปก็โมโหเป็นที่สุดเขางอตัวยกมือสองข้างกุมแผลไว้แน่นสีหน้าดูทรมานปนหวาดกลัวเป็นที่สุดข้าเป็นถึงราชทายาทแห่งแคว้นหยุนฉินหากเจ้ากล้าเอาชีวิตข้าเจ้าไม่ได้ตายดีแน่นอนเส้นเลือดบนใบหน้าของหยุนเฟยไปปูดขึ้นแต่รูม่านตาสีม่วงหดเกรงฉับพลันที่น่ากลัวยิ่งไปกว่านั้นก็คือผิวหนังทั่วทั้งตัวของเขากำลังแตกระแหงอย่างเห็นได้ด้วยตาเปล่าลักษณะคล้ายเกล็ดปลาเลือดสดแดงฉานไหลออกมาขาดแล้วริมฝีปากเรียวบางของจวินมั่วรันขยับเล็กน้อยดวงตาสีดำประกายทองของเขาซ่อนแววนึกสนุกน้ำเสียงทุ้มต่ำสนอหูสะท้อนความเอาแต่ใจและความเกียจคร้านที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่เสียงที่หยุนเฟยไปได้ยินกลับเสมือนเสียงหอยหวนไม่น่าฟังจากนรกน่าหวาดกลัวยิ่งนักเวลานี้และแล้วเขาถึงตระหนักได้ว่าอะไรคือความทุกข์ยากลำบากหากข้าเป็นอะไรไปเจ้าก็มีชีวิตรอดไปได้ยากหยุนเฟยไปกัดฟันข่มขู่จวินมั่วรันอย่างเหี้ยมโหดเจ้าคิดว่าถ้าเรื่องนี้แพร่งพรายออกไปตำแหน่งราชทายาทของเจ้าจะไม่สั่นคลอนกระนั้นหรือจวินมั่วรันผุดยิ้มมุมปากสีหน้าท่าทางเจ้าเล่ชวนหวั่นหวั่นเมื่อหยุนเฟยไปได้ยินสิ่งที่จวินมั่วหรันต้องการจะสื่อก็ยิ่งทำให้จิตใจของเขาไม่อยู่กับร่องกับรอยถ้าหากเรื่องนี้แพร่งพรายออกไปจริงๆสิ่งที่เขาพยายามทำมาทั้งชีวิตต้องจบลงภายในวันเดียวราชวงศ์หยุนฉินไม่ได้มีเขาเป็นราชทายาทคนเดียวหากไม่สามารถมีโอรสสืบสกุลต่อไปได้ตำแหน่งราชทายาทของเขาต้องสั่นคลอนแน่นอนเมื่อคิดได้เช่นนี้ความเหิมเกริมของหยุนเฟยไปก็ลดลงไปไม่น้อยในตาสีม่วงถลนออกมาเพ่งมาจวินมั่วหรันแน่นิ่งริมฝีปากบางได้รูปตอนนี้กลับถูกกัดจนเกือบลุ่ยแลดูน่าสะอิดสะเอียนยิ่งนักแล้วข้าต้องเยี่ยงไรเจ้าถึงจะยอมปล่อยข้าไปหากเจ้ากล้าแต่ต้องเฟิงอู่โยอีกข้าจะทำลายล้างทุกสิ่งอย่างของเจ้าด้วยความยินดีคนรักที่จวินมั่วหรันทนุถนอมดั่งดวงใจจะยอมให้ใครมาทำร้ายดูถูกได้เยี่ยงไรแม้หยุนเฟยไปจะเป็นถึงองค์ราชทายาทมีอำนาจล้นฟ้าก็ห้ามรังแกนางแม้แต่น้อยนิดหยุนเฟยไปนึกว่าการที่จวินหมัวรันระบายอารมณ์โกรธแบบนี้เป็นเพราะถูกลอบทำร้ายที่ภูเขาด้านหลังสุสานแต่ไม่คิดเลยว่าเขามาล้างแค้นเพราะเฟิงอุโยเมื่อคิดได้เช่นนี้ดวงตาสีม่วงก็ฉายแววนึกเสียใจเล็กน้อยหากรู้แต่แรกว่าจวินหมัวรันห่วงใยเฟิงอุโยขนาดนี้เขาก็ไม่ควรเอาตัวเข้าไปเสี่ยงโดยการท้าทายขีดความอดทนของจวินมั่วหรันซ้ำและซ้ำเล่าภายใต้แสงจันทร์อันเงียบเหงาเย็บเชียบที่ลอดผ่านกิ่งต้นไม้ตกกระทบอยู่ทั่วขอบหน้าต่างทำให้พรมที่เปื้อนคราบเลือดสีแดงดูเละตุ้มแปะไปหมดหยุนเฟยไปจงสร้างบุญกุศลให้มากเข้าไว้แล้วกันจวินมั่วหรันกวาดสายตามองดูคราบเลือดที่เปื้อนเสื้อผ้าของหยุนเฟยไปค่อยๆเก็บดาบสะบั้นมังกรเข้าฝักแล้วกระโดดออกไปนอกหน้าต่างก่อนจะกลืนหายไปท่ามกลางแสงจันทร์อันเงียบเหงาเรือนพำนักในคืนนี้เต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและการฆ่าฟันเรือนพำนักของหยุนเฟยไปเพิ่งจะสงบลงก็ถูกหลิวหยวนที่จัดให้พักอยู่เรือนทิศใต้สุดก็นอนเอนร่างตายอย่างน่าประหลาดอยู่กลางเรือน2วันมานี้เปิดถังหลงถิงครุ่นคิดถึงบทอุบายนางกำนันของหลิวหยวนในงานเลี้ยงบัณฑิตวันนั้นเขารู้สึกว่าหลิวหยวนไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดหลังจากครุ่นคิดเปิดถังหลงถิงตัดสินใจหลบเหล่าคนรับใช้มาเคาะที่ประตูเรือนพำนักของหลิวเจ้ากอกกเปิดถังหลงทิ้งพลั้งมือเคาะเกินไปหนึ่งทีคน3ครั้งผี4หนโดยทั่วไปการเคาะประตูจะต้องเคาะต่อเนื่องเพียง3ครั้งแต่เขากลับเคาะไปทั้งหมด4ครั้งเปิดถังหลงทิ้งคิดว่าการกระทำของตัวเองไม่เหมาะสมจึงกระแอมเบาๆเพื่อแก้เขินบัณฑิตหลิวอยู่หรือไม่เขารอเสียงตอบกลับอยู่พักใหญ่แต่ก็ไม่ได้ยินเสียงหลิวหยวนตอบกลับเดินทีคิดจะกลับไป
แต่ขณะกำลังจะหมุนตัวหกลับหางตาของเป่ยถางหลงถิงก็เห็นเหมือนมีเงาคนเคลื่อนไหวในใจรู้สึกสงสัยขึ้นมาทันทีดูท่าแล้วในห้องต้องมีคนอยู่ถ้ามีคนอยู่แล้วฉะไหนถึงไม่ตอบปึ่งเป่ยถางหลงถิงผลักประตูที่ปิดสนิทไปเต็มแรงเป็นไปอย่างที่คิดหลิวหยวนยังนอนอยู่ในห้องแต่ที่ผิดคาดก็คือหลิวหยวนผูกคอตายเงาเคลื่อนไหวที่เขาเห็นเมื่อครู่ต้องเป็นร่างไร้วิญญาณของหลิวหยวนที่ห้อยอยู่กลางอากาศเป็นแน่สีหน้าเป่ยถางหลงถิงซีดลงฉับพลันเขารีบฟาดมือลงบนคานอย่างไม่รอช้าตัดเชือกที่แขวนร่างไร้วิญญาณอันเย็นเฉียบของหลิวหยวนลงแล้ววางร่างหลิวหยวนไว้บนเตียงเขามองร่างของหลิวหยวนที่ตายอย่างมีเงื่อนงำพลางถอนหายใจในเมื่อรู้ว่าห้ามทำเรื่องโดดเด่นเกินไปฉะไหนจึงไม่รีบถอนตัวออกมาเพื่อความอยู่รอดเป่ยถางหลงถิงเสียดายบัณฑิตผู้มีความสามารถเห็นหลิวหยวนตายอย่างมีเงื่อนงำก็รู้สึกเสียดายเป็นอย่างยิ่งขณะเดียวกันเมื่อได้ยินเหมือนมีเสียงอะไรเกิดขึ้นสาวรับใช้ก็รีบบึ่งมาพบหลิวหยวนนอนตายลูกในตาทะลนสีหน้าดำมืดลงลิ้นจุกปากและตกใจร้องตะโกนเสียงแหลมมีคนตายทันใดนั้นเรือนพำนักที่อยู่ไกลสุดแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยทหารองครักษ์หลายสิบคนจากเรือนที่มืดมิดด้วยยามราตรีตอนนี้กลับสว่างไปด้วยโคมไฟเป่ยถางหลงถิงไม่ได้อาศัยจังหวะชุลมุนหลบหนีแต่กลับพยายามปิดเปลือกตาของหลิวเจ้าลงแต่ก็ล้มเหลวทุกทีตายตาไม่หลับต้องมีเรื่องที่ยังคาใจอยู่แน่นอนทหารองครักษ์ที่มาถึงเห็นเป่ยถางหลงถิงนั่งอยู่หน้าเตียงก็สอบถามอย่างมีมารยาทฮ่องเต้แห่งแคว้นเป่ยหลี่นี่คือข้าตั้งใจจะมาบัณฑิตหลิวเพื่อคลายข้อสงสัยแต่ไม่คิดว่าเมื่อเข้ามาในห้องกลับพบเขาแขวนคอตายอยู่บนคานซ้ำยังตายตาไม่หลับเป่ยถางหลงถิงตอบอย่างเชื่องช้าขณะกำลังจะเดินกลับเหลือไปเห็นเหมือนฝ่ามือของหลิวเจ้ามีบาดแผลจากของมีคมเห็นเช่นนั้นก็ยื่นมือออกไปอย่างสงสัยค่อยๆสัมผัสบาดแผลที่กรีดไปมาบนฝ่ามือของหลิวหยวนทันใดนั้นดวงตาของเขาก็เบิกกว้างด้วยความตกใจตัวหนังสือที่อยู่บนฝ่ามือของหลิวหยวนเขียนว่าอินใช่หรือไม่จบตอนที่362ตอนที่363เป่ยถางหลงถิงเกิดสงสัยหรือว่าฆาตกรคือเป่ยถางหลีอินไม่เป็นไปไม่ได้เป่ยถางหลงถิงสายหน้าไปมาข้าไม่เชื่อเด็ดขาดเป่ยถางหลีอินไม่กล้าเหยียบมดตายแม้แต่ตัวเดียวแล้วจะกล้าลงมือฆ่าคนได้ยิ่งระแต่ความจริงกับสิ่งคาดหวังมักตรงกันข้ามเสมอต่อมาเขายังพบปิ่นหยกอันหนึ่งตกอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องปิ่นหยกอันนั้นเป็นของขวัญวันเกิดที่เขามอบให้เป่ยถางหลีอินเองกับมือสมองของเป่ยถางหลงถิงว่างเปล่าอยู่ๆรู้สึกเหมือนโดนฟ้าฝ่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป่ยถางหลีอินเป็นคนฆ่าหลิวหยวนเขาไม่อยากจะเชื่อว่าคนที่อ่อนโอนมาตลอดอย่างเป่ยถางหลีอินกลายเป็นฆาตกรโหดเหี้ยมเขาไม่อยากจะเชื่อว่าบุตรีสุดที่รักที่เขาทนุถนอมมา10กว่าปีคือแมวดาวที่สับเปลี่ยนเป็นรัชทายาทในบทของหลิวหยวนฟ้าบาททหารองครักษ์รีบก้าวเท้ามาด้านหน้าเรียกสติของเป่ยถางหลิงถิงที่กำลังตกอยู่ในภวังค์เสียงเบาเป่ยถางหลงถิงตั้งสติกลับมาแล้วแอบลบตัวหนังสืออินที่ฝ่ามือของหลิวหยวนฮ่องเต้แห่งแคว้นเป่ยหลีคดีนี้มีข้อสงสัยอยู่หลายประการขอฟ้าบาทตามพวกกระหม่อมมาด้วยขอรับทหารองครักษ์พูดขึ้นอย่างนอบน้อมเป่ยถางหลงถิงพยักหน้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอาศัยจังหวะที่ไม่ใครสังเกตรีบทำลายปิ่นหยกที่ตกอยู่ที่มุมห้องนั้นเป็นผุยผงณศาลต้าหลี่เป่ยถางหลงถิงนั่งกลัดกลุ้มอยู่ในศาลต้าหลี่ไม่เหมือนคนที่เคยสดใสร่าเริงเหมือนที่ผ่านมาแค่คืนเดียวเหมือนแกลงไปเป็น17 ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยคิดสงสัยในตัวตนของเป่ยถางหลีอินแต่วันนี้การตายอย่างมีเงื่อนงำและหน้าอนาถของหลินหยวนเหมือนส่งสัญญาณเตือนบางอย่างให้กับเขาวันที่หลิงสู้คลอดเนื่องจากเขายังติดภารกิจอยู่จึงไม่ได้อยู่ข้างกายนางหลังจากที่เขารีบเสร็จภารกิจและกลับมายังห้องบรรทมหลิงสู้คุยกับเขาแค่ประโยคเดียวแล้วก็สิ้นใจเวลาเดียวกันเท้านางตระกูลหลิวก็วิ่งชนเสาจบชีวิตตัวเองหลังจากปล่อยมือออกจากหลิงสู้ตอนนั้นเขาไม่คิดเลยว่าการตายของตระกูลหลิวมีอะไรแปลกแต่เมื่อถึงคราวที่หลิวหยวนต้องไปยมโลกเพียงเพราะบทสั้นบทเดียวเป่ยถางหลงถิงก็ไม่สามารถหลอกตัวเองได้อีกต่อไปบางทีหลิวหยวนอาจจะเป็นทายาทของตระกูลหลิวก็เป็นได้เมื่อคิดได้เช่นนี้ในใจของเป่ยถางหลงถิงก็ยุ่งเหยิงพันวันเข้าไปอีกถ้าสมมุติว่าเป่ยถางหลีอินไม่ใช่บุตรีของเขากับหลิงสู้แล้วบุตรีที่แท้จริงของเขาอยู่ที่ใดตายไปในวังกลวงเป่ยหลีเมื่อ17 ปีที่แล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ดีภ
ภาพเฟิงอุโยในสภาพผมเผ่ากระเซกระเซิงลอยขึ้นมาในหัวของเป่ยถางหลงถิงหรือว่าเฟิงอุโยคือลูกที่แท้จริงของเขากับหลิงสู้สู้ไม่เป็นไปไม่ได้ในใจของเป่ยถางหลงถิงรู้สึกผิดกับเฟิงอุโยเขาหวังว่าเขากับเฟิงอุโยจะไม่เกี่ยวข้องทางสายเลือดกันแม้แต่น้อยแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดในเวลานี้ในหัวของเป่ยถางหลงถิงถึงเต็มไปด้วยภาพใบหน้าเฟิงอุโยที่แข็งกร้าวตอนที่ถูกเขาทำร้ายตอนที่อยู่ในกองทัพของแคว้นเป่ยหลีการเค้นถามของเขาทำให้นางน้ำตาคลอเบ้าแต่ก็ยืนหยัดโต้แย้งให้ตัวเองเสียงหนักแน่นตอนที่มายังแคว้นตงหลินช่วงแรกๆในหัวของเป่ยถางหลงถิงเต็มไปด้วยโทสะเป็นเหตุให้พาเป่ยถางหลีอินตามไปแก้แค้นเฟิงอุโยเขาลืมภาพสายตาเฟิงอุโยที่สะท้อนความยินดีตอนเจอเขาไปเสียสนิทมิหนำซ้ำยังลงมือกับนางอย่างไม่ออมมือจนบาดเจ็บหนักไม่กี่วันก่อนเพื่อระบายอารมณ์แทนเป่ยถางหลีอินเขาบุกเข้าไปยังเรือนแพทย์พยากรณ์กลางดึกไม่สืบสาวราวเรื่องใดๆบังคับให้เฟิงอุโยคุกเข่าต่อหน้าเขาหากไม่ใช่เพราะไปหลีเหอเจอมาทันเวลาเฟิงอุโยคงถูกเขาทรมานบาดเจ็บไปทั่วร่างแน่นอนเป่ยถางหลงถิงรู้สึกหัวใจอ่อนแรงเหมือนหายใจไม่ออกไม่นานนักคุณนางสารต้าหลีก็รับรู้คดีที่เกิดขึ้นณเรือนพำนักและรีบตั้งหน้าถ่อมมาอย่างกระหืดกระหอบเมื่อก้าวเท้าเข้ามายังกลางห้องโถงพิพากษาแห่งศาลต้าหลี่ทันทีที่เห็นเป่ยถางหลงถิงนั่งอยู่ขุนนางแห่งศาลต้าหลี่ก็ฝืนทำตัวกระปรี้กระเปร่าสีหน้ายิ้มแย้มท่านฮ่องเต้แห่งแคว้นเป่ยหลี่อย่าได้กังวลใจไปรอให้มือชันสูตรพิสูจน์ศพของหลิวหยวนก่อนขอท่านกลับไปพักที่เรือนพำนักก่อนเถิดขอรับระหว่างที่พูดอยู่ทหารสี่คนก็นำศพที่ตายอย่างมีเงื่อนงำของหลิวหยวนเข้ามากลางห้องโถงฟู่เย่เฉินที่เพิ่งกลับออกมาจากคุกสวรรค์แห่งศาลตาหลี่ต้องถูกเชิญตัวมายังห้องโถงพิพากษาอีกมือหนึ่งถือพัดโบกไปมาดวงตานกกันเวกกึ่งยิ้มกึ่งหุบฉายแววดูถูกเป่ยถางหลงถิงทำร้ายเฟิงอุโยหลายครั้งฟู่เย่เฉินไม่มีทางลืมลงถ้าเป่ยถางหลงถิงเป็นคนลงมือฆ่าจริงๆเขาจะทำให้เลือดจะต้องชดใช้ด้วยเลือดแน่นอนแต่หลังจากการชันสูตรเสร็จฟู่เย่เฉินกลับมีสีหน้าดูผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดการตายของหลิวหยวนไม่เกี่ยวกับเป่ยถางหลงถิงแน่นอนเขามีบาดแผลทั่วร่างกายก่อนตายคงโดนทารุณจากการทุบตีอย่างโหดเหี้ยมจากการสำรวจบาดแผลลึกตื้นที่เกิดขึ้นฟู่เย่เฉินมั่นใจได้ว่าคนที่ทำร้ายหลิวหยวนไม่ได้มีแค่คนเดียวแน่นอนเป็นที่ทราบกันดีว่าวรยุทธ์โบราณของเป่ยถางหลงถิงนั้นบรรลุขั้นสุดเพียงใดแค่ปลายนิ้วเดียวก็สามารถปลิดชีวิตหลิวหยวนได้แล้วคงไม่ได้จำเป็นต้องเปลืองแรงหาคนมาทำร้ายเขาแบบนี้ขุนนางของศาลตาหลีเห็นฟู่เย่เฉินเงียบไปนานในใจจึงเกิดความสงสัยและรีบถามขึ้นพบเบาะแสอะไรบ้างหรือไม่ขอรับฟู่เย่เฉินคลี่ยิ้มหางตายกขึ้นเล็กน้อยดวงตาสองข้างมองไปยังเป่ยถางหลงถิงที่กำลังนั่งกลัดกลุ้มอยู่ก่อนพูดอย่างเน้นย้ำชื่อของฆาตกรเขียนไว้ที่ฝ่ามือของหลิวหยวนแล้วใช่หรือไม่ท่านฮ่องเต้แห่งแคว้นเป่ยหลีท่านมือชันสูตรฟู่หมายความว่าเยี่ยงไรฝ่าบาททราบดีอยู่แล้วก่อนที่จะหลิวหยวนจะตายฝ่ามือของเขาเขียนชื่อฆาตกรด้วยของมีคมอย่างเช่นปิ่นหยกแต่น่าเสียดายมีบางคนตั้งใจจะทำลายหลักฐานทั้งหมดไปแล้วขุนนางแห่งศาลตาหลียิ่งฟังยิ่งงงจึงรีบถามต่อมีวิธีการใดหรือไม่ที่จะทราบได้ว่าที่ฝ่ามือของหลิวหยวนเขียนไว้ว่าอะไรฟู่เย่เฉินไม่ตอบสายตาของเขามองเป่ยถางหลงถิงอย่างไม่ละสายตาและรอบสังเกตสีหน้าของเขาอยู่อย่างเงียบๆจบตอนที่363ตอนที่364เค้นถามเป่ยถางหลงถิงคิ้วขมวดเขาแน่ใจแล้วว่าการตายของหลิวหยวนเป็นฝีมือของเป่ยถางหลีอินแน่นอนเพียงแต่เป่ยถางหลีอินเป็นบุตรีที่เขาฟูมฟักเลี้ยงดูมาตลอด17ปีเป่ยถางหลงถิงจะนิ่งดูดายได้ยิ่งไรอีกอย่างถ้าในวังหลวงแห่งแคว้นเป่ยหลีมีละครแมวดาวสลับเปลี่ยนองค์รัชทายาทขึ้นมาจริงๆไม่ใช่จะต้องไม่ใช่แบบนี้แน่นอนเพราะแมวดาวไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อเคยของเขาตั้งแต่แรกเสี้ยวเวลาแรกตั้งแต่ถูกสับเปลี่ยนตัวชีวิตที่เหลือต่อมาก็ถูกคนบงการเอาไว้อย่างเสร็จสับเสียแล้วขุนนางแห่งศาลต้าหลีกลัวจะทำให้เป่ยถางหลงถิงโกรธจึงได้แต่กระซิบถามฟู่เย่เฉินอีกครั้งไม่มีวิธีการที่จะพิสูจน์ตัวหนังสือที่อยู่บนฝ่ามือแล้วจริงหรือขอรับฟู่เย่เฉินไม่อยากพูดมากได้แต่ตอบอย่างคลุมเครือไปว่าคนที่ทำไม่ใช่ฮ่องเต้แห่งแคว้นเป่ยหลีขุนนางแห่งศาลต้าหลี่ได้ยินดังนั้นก็ถอนหายใจลากยาวอย่างโล่งอกท่านฮ่องเต้แห่งแคว้นเป่ยหลีคืนนี้ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งขอได้โปรดยกโทษให้ด้วยเถิดขอรับ
ไม่เป็นไรบัณฑิตหลิวเป็นคนของแคว้นเป่ยหลีรอให้พวกเจ้าหาสาเหตุการตายที่แท้จริงของบัณฑิตหลิวได้ก่อนหลังจากนั้นค่อยมอบศพของเขาให้ข้าข้าจะพาเขากลับแคว้นเป่ยหลีที่ซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเองหลังจากพูดจบเป่ยถังหลงถิงก็ยืนแล้วเท้าออกนอกห้องโถงแห่งศาลเล้าต้าหลีไปอันที่จริงฟู่เย่เฉินรู้แล้วว่าที่ฝ่ามือของหลิวหยวนถูกสลักว่าอะไรไม่คิดเลยว่าเป่ยถังหลีอินคือฆาตกรที่สังหารหลิวหยวนทว่าด้วยนิสัยปกป้องคนใกล้ชิดของเป่ยถังหลงถิงคดีนี้ต้องกลายเป็นคดีที่ยังไม่มีข้อสรุปไปก่อนสุดท้ายก็ต้องจบอย่างสมบูรณ์อยู่ดีฟู่เย่เฉินครุ่นคิดสู้ซื้อใจเป่ยถังหลงถิงดูสักครั้งจะได้ล้วงคำพูดจากปากของเขาได้ง่ายขึ้นตอนนี้ฟู่เย่เฉินก็รีบสาวเท้าก้าวตามเป่ยถังหลงถิงเพิ่งจะก้าวขาออกจากห้องโถงศาลต้าหลี่ณเรือนพำนักแห่งแคว้นตงหลินที่เป่ยถังหลีอินพักอยู่เป่ยถังหลงถิงบุกเข้าไปยังห้องของเป่ยถังหลีอินด้วยสีหน้าเคร่งเครียดถามด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกปิ่นมุกที่พ่อมอบให้เจ้าไปไหนแล้วเสด็จพ่อดึกแล้วไฉนยังไม่นอนเป่ยถังหลีอินลุกจากเตียงนอนขึ้นมานั่งอย่างงัวเงียนั่งถามเสียงอู้อี้อินเอ๋อจงบอกพ่อมาตามจริงปิ่นหยกไปไหนแล้วเป่ยถังหลีอินไม่รู้ว่าเพราะเหตุได้อยู่ๆเป่ยถังหลงถิงถึงสนใจปิ่นหยกแค่อันเดียวยิ่งนักแต่เมื่อเห็นสีหน้าเคร่งขรึมเยือกเย็นของเขานางจึงได้แต่รีบลงมาจากเตียงบึ่งไปยังโต๊ะเครื่องแป้งค้นหาตามกล่องเครื่องร่ำอย่างละเอียดแปลกปิ่นหยกหายไปไหนนางรื้อค้นอยู่พักใหญ่เป่ยถังหลีทิ้งถึงได้รู้ว่าปิ่นหยกหายไปภายในใจก็ยิ่งคิดยิ่งกลุ้มใจอินเอ๋อเจ้าลองนึกดูดีๆว่าทำปิ่นหยกหล่นหายที่ไหนหรือไม่เป่ยถังหลงทิ้งถามอย่างห่วงใยในใจของเขายังคงมีความหวังอยู่แม้ว่าจะมีหลักฐานหลายอย่างบ่งชี้ว่าเป่ยถังหลีอินคือฆาตกรที่ฆ่าหลิวหยวนแต่เขาก็ยังคงยากที่จะยอมรับเรื่องทั้งหมดนี้เวลานี้เขาหวังแค่เพียงเป่ยถังหลีอินหาปิ่นหยกของนางเจอแล้วก็บอกกับเขาว่าคืนนี้ทั้งคืนนางไม่ได้ออกจากห้องเลยแม้แต่ก้าวเดียวแต่สิ่งที่ทำให้เขาผิดหวังก็คือเป่ยถังหลีอินหาปิ่นหยกไม่เจอเสด็จพ่อก็แค่ปิ่นหยกแค่อันเดียวฉะไหนถึงร้อนใจขนาดนี้เป่ยถังหลินยินพลักเป่ยถังหลิงออกนอกห้องอย่างไม่พอใจมีอะไรค่อยคุยกันพรุ่งนี้ได้หรือไม่เจ้าคะคืนนี้ดึกแล้วเสด็จพ่อรีบกลับห้องพักผ่อนเถิดเจ้ากะได้เป่ยถังหลงทิ้งตอบกลับอย่างอบอุ่นเขาเก็บความเจ็บปวดในใจไว้และถอยไปอย่างเงียบๆภายในห้องเป่ยถังหลีอินพิงประตูมือเท้าสั่นระริกรู้สึกไร้ที่พึ่งพิงเป็นที่สุดนางรู้ดีว่าเป่ยถังหลงทิ้งเริ่มสงสัยแล้วแต่ปัญหาก็คือตอนนี้นางไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้แค่คิดว่าสิ่งที่เป็นของนางทั้งหมดจะถูกเฟิงอุโยแย่งไปนางก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อีกต่อไปปล่อยฮงให้ออกมายกใหญ่ทันทีจบตอนที่364ตอนที่365จุดเปลี่ยนเช้าวันรุ่งขึ้นท้องฟ้าค่อยๆสว่างเฟิงอุโยถูกฆ่าพลเรือนของศาลต้าหลี่เชิญมายังห้องถงอย่างนอบน้อมขณะเดียวกันเหล่าขุนนางแห่งแคว้นตงหลินทั้งหมดก็มาถึงพระพันปีหลวงเฮอเหลียนประทับอยู่บนแท่นประทับสูงส่งในฉลองพระองค์สีแดงฉานลายดอกโบตั๋นที่ปักด้วยดินเงินนออย่างละเอียดประณีตดูหรูหราเลอค่าอย่างเห็นได้ชัดไม่ชมก็ไม่ได้พระพันปีหลวงเฮอเหลียนบำรุงดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแม้ว่าจะเกือบครึ่งร้อยพรรษาแล้วแต่รูปร่างส้วนทรงเอวยังคงสง่างามผิวขาวเนียนตัดกับชุดสีแดงยิ่งทำให้งดงามเหนือสรรพสิ่งแต่การแต่งกายแบบนี้ขัดกับคนที่ชอบการนั่งกรรมฐานและซึ้งในโลกพระธรรมยิ่งนักด้านข้างพระพันปีหลวงเหินเหลียนจงเซิงสวมชุดสีแดงทรงเสื้อธรรมดาแต่หรูหรากิริยาเรียบง่ายดูสง่างามเฟิงอุโยมองไปรอบๆมีผู้คนหลักหน้าหลายตารายล้อมอยู่สุดท้ายสายตาไปหยุดอยู่ที่จงเซิงที่ยืนนิ่งไม่พูดไม่จากข้างกายพระพันปีหลวงเหินเหลียนผู้ดูแลสูงสุดแห่งตำหนักคุณหนิงคนนี้ดูท่าไม่ธรรมดาเสียจริงวรยุทธ์สูงล้ำคิดการรอบคอบสามารถถวายการรับใช้พระพันปีหลวงเฮอเหลียนผู้เรื่องมากได้อย่างดีเยี่ยมแม้ใบหน้าของเขาจะดำคล้ำเป็นฐานแต่โครงหน้ากลับคมชัดไม่ธรรมดาหากผิวขาวกว่านี้หน่อยน่าจะพอเทียบกับเป่ยถังหลงถิงได้อยู่พระพันปีหลวงเฮอเหลียนจับสังเกตได้ว่าเฟิงอูโยจ้องมองจงเซิงภายในใจพลันรู้สึกกระวนกระวายหลังจากจี้โมอินเหรินถูกนางกำนันประคองขึ้นประทับเรียบร้อยแล้วพระพันปีหลวงเฮอเหลียนจึงคลี่ยิ้มถามไถ่จี้โมอินเหรินอย่างอบอุ่นร่างกายดีขึ้นมากแล้วหรือทูลเสด็จแม่ลูกสบายดีเป็นปกติแล้วพะยะค่ะก็ดีแล้วพ
พระพันปีหลวงเฮอเหลียนวางพระรหัสอันเรียวงามประกบลงบนหลังมือของจี้มั่วอินเหรินบนปลอกนิ้วหยกฝังด้วยพลอยสีเลือดนกมองเผินๆเหมือนเม็ดถั่วแดงพระพันปีหลวงเชิญเสวยน้ำชาพะยะค่ะจงเซิงสังเกตได้ว่าเสียงของพระพันปีหลวงเฮอเหลียนดูติดขัดจึงรีบโค้งตัวถวายชาอุ่นพระพันปีหลวงเฮอเหลียนรับจอกน้ำชนะมาแล้วจิบเพียงหนึ่งคำแค่ชุ่มคอก่อนเบนสายตาไปที่เฟิงอู่โยหลายวันมานี้ในวังหลวงเกิดเรื่องมากมายขึ้นอย่างต่อเนื่องเริ่มจากที่ฮ่องเต้โดนลอบวางยาพิษจนสลบไปต่อด้วยคนรับใช้ของจวินฝูถูกฆ่าข้าจะต้องสืบสวนเรื่องเหล่านี้ให้กระจ่างเฟิงอู่โยข้าขอถามเจ้าการตายของคนรับใช้ส่วนตัวของจวินฝูเป็นการกระทำของเจ้าใช่หรือไม่ขุนนางยู่ชินเห็นพระพันปีหลวงเฮอเหลียนเริ่มต้นด้วยการใช้อำนาจข่มขู่ฆ่าโทษผิดร้ายแรงให้กับเฟิงอู่โยแบบตรงๆใบหน้าก็ผุดยิ้มอย่างดีใจจวินมั่วรันคิ้วขมวดพูดด้วยน้ำเสียงสุขุมคดีนี้มีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องฉไหนพระพันปีหลวงถึงได้บังคับขู่เข็นให้รับข้อกล่าวหาเซอร์จังหวางกล่าวเช่นนี้ก็ไม่ถูกฆ่าก็แค่ทำตามขั้นตอนที่ควรทำใจเป็นกลางถามแค่ไม่กี่คำเท่านั้นคนที่ให้การเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าเฟิงอู่โยเป็นคนฆ่าคือน้องสาวของเจ้าอย่างจวินฝูต่างหากพระพันปีหลวงเฮอเหลียนตรัส 2-3 ประโยคเพื่อกลบความเกี่ยวข้องของตัวเองทั้งหมดลงเมื่อพูดถึงจวินฝูสายตาของผู้คนที่อยู่ตรงนั้นต่างรู้สึกประหลาดใจขึ้นเล็กน้อยความจริงแล้วเรื่องที่หยุนเฟยไปถูกจวินมั่วรันทำร้ายยังไม่แพร่งพรายออกไปแต่ที่เรือนพำนักก็มีสายของตระกูลใหญ่แฝงตัวอยู่ในนั้นถ้าขุนนางทั้งหลายอยากรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เรือนพำนักเมื่อคืนก็ไม่ยากทุกคนรู้ดีกว่าถ้าหยุนเฟยไปไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติแล้วคนที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดคือจวินฝูขอแค่นางให้กำเนิดทายาทของหยุนเฟยไปอาศัยบุตรที่เกิดมาตำแหน่งพระสนมเอกแห่งแคว้นหยุนฉินจะต้องเป็นของนางอย่างแน่นอนจวินฝูรู้แน่นอนว่าบุตรในท้องของนางมีค่ามากเพียงใดดังนั้นถึงแม้ไม่มีการปกป้องจากจวินมั่วรันนางก็มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมเวลานี้นางนั่งอยู่บนแท่นประทับสองทั้งมือข้างประคองท้องของตัวเองสายตาจ้องมองเฟิงอู่โยแน่นิ่งและยืนกรานอย่างแน่วแน่ว่าเฟิงอู่โยคือคนที่ฆ่าหลงชุยเฟิงอู่โยถามนางกลับท่านหญิงจวินฝูตาฝาดหรือไม่จวินฝูตอบอย่างฉาญเป็นไปไม่ได้คนรับใช้ผู้น่าสงสารของข้าถูกเจ้าวางยาแล้วโยนลงบ่อสิ้นใจตายข้าเห็นกับตาไม่ผิดแน่นอนเฟิงอู่โยยืนเอามือไพร่หลังยิ้มแต่ไม่พูดรับมือกับคนไร้สมองอย่างจวินฝูนางไม่จำเป็นต้องแก้ตัวใดๆจวินฝูแค่อธิบายให้ตัวเองเข้าใจอย่างพูดยากเลยตอนนี้ฟู่เย่เฉินสั่งให้เอาศพที่งมได้จากบ่อด้านหน้าตำหนักหลวนชินเข้ามาเขาพูดอย่างหนักแน่นศพที่เจอในบ่อไม่ใช่สาวรับใช้ของท่านหญิงจวินฝูอย่างแน่นอนแค่มองจากรูปร่างผู้ตายน่าจะมีอายุเกือบครึ่งร้อยลักษณะการบวมเป็นลักษณะศพของสตรีวัยกลางคนแต่สาวรับใช้ของท่านหญิงจวินฝูอายุยังไม่ถึง15ปีแม้จะถูกแช่ในบ่อนานหลายวันก็ไม่สามารถบวมขึ้นได้ขนาดนี้อีกอย่างบ่อหน้าตำหนักหลวนชินก็เริ่มแห้งขอดนานแล้วจวินฝูสายหน้ารัวนางตกใจมากเป็นไปไม่ได้ข้าเห็นกับตาว่าหลงชุยตกลงไปในบ่อในบ่อมีศพเพียงศพเดียวถ้าไม่ใช่หลงชุยจะเป็นใครไปได้หรือว่าเฟิงอู่โยเคลื่อนย้ายศพของหลงชุยไปแล้วเบิกตัวหลงชุยริมฝีปากเรียวบางของจวินมั่วรันปรีเอ่ยสีหน้าเย็นเยือกราวกับหิมะตราบจนถึงวันนี้นิสัยของจวินฝูก็แก้ไม่หายตระกูลจวินมีบุญคุณกับเขาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะปล่อยปละเลยกับการกระทําที่ไม่ถูกไม่ควรของจวินฝูท่านพี่ท่านกำลังพูดอะไรดวงตาของจวินฝูเบิกกว้างริมฝีปากของนางสันดริกคิดว่าจวินมั่วรันคงไปหาสาวรับใช้ศักดิ์คนมาแทนหลงช่วยเพื่อให้เฟิงอู่โยพ้นโทษจนกระทั่งทหารสองนายประครองหลงช่วยเข้ามายังห้องโถงจวินฝูถึงได้ทราบว่าที่แท้นางยังไม่ตายจบตอนที่365ตอนที่366ควรเฉือนเนื้อประหารชีวิตเป็นไปได้ยังไรข้าเห็นเจ้ากินยาพิษลงไปด้วยตาของข้าจวินฝูรู้สึกหวาดกลัวยิ่งนั่งนางจ้องมองดวงตาเคลือบพิษของหลงช่วยสภาพเหมือนถูกตะปูตอกคาไว้ที่แท่นประทับนางกลัวจนแข้งขาอ่อนแรงขยับก็ไม่ได้พระพันปีหลวงเฮอเหลียนยิ่งสับสนจงเซิงจึงนวดคลึงที่ขมับของนางเบาๆนางตรัสอย่างสุขุมที่นั่งอยู่ด้านล่างคือผู้ใดพระอายามิพลกล้าวหม่อมฉันคือสาวรับใช้ข้างกายท่านหญิงจวินฝูมว่าหลงช่วยเพคะหลงช่วยคุกเข่าลงตอบอย่างนอบน้อมเอ๊ะสีหน้าของพระพันปีหลวงเฮอเหลียนนายะนายชาแนวไม่เข้าใจสายตาแหลมคมมองมายังจวินฝูที่นั่งกลัวจนตัวสั่นอยู่มือทั้งสองข้างของจวินฝูประสานกันไว้แน่นนางกลัวจนไม่กล้าจะหายใจ
จ้าได้รับความไม่ยุติธรรมอันใดจงเล่าความจริงมาใบหน้าของจี้มั่วอินเหรินเผยแววดีใจหลงช่วยยังไม่ตายแสดงว่าข่าวลือที่ว่าเฟิงอู่โยเป็นฆาตกรก็ไม่จำเป็นต้องแก้ต่างแล้วหลงช่วยก้มหน้าก้มตาเลิกคิ้วเอ่ยขึ้นอย่างซื่อๆไม่กี่วันก่อนราชทายาทแห่งแคว้นหยุนฉินลอบเข้าเรือนฟังหาในตำหนักเซ่อเจิ้งหวางเพื่อขอร้องให้ท่านหญิงจวินฝูลอบทำร้ายแม่ทัพเฟิงตอนแรกทาสผู้ต้อยต่ำอย่างหม่อมฉันก็ไม่ได้เก็บมาใส่ใจเพราะเป็นเรื่องของนายท่านจึงไม่กล้าก้าวก่ายแต่ไม่คิดว่าเมื่อวานตอนเช้าท่านหญิงจวินฝูจะใส่ยาพิษลงในน้ำชาที่มอบให้ทาสผู้ต้อยต่ำจี้มั่วอินเหรินรีบถามหลงช่วยต่อเจ้าพูดจริงหรือหลงช่วยพนักหน้าอย่างหนักแน่นน้ำตาเท่าเม็ดถั่วเริ่มพรั่งพรูออกมาจากดวงตาเมื่อแม่นมหวังทราบเรื่องว่าท่านหญิงต้องการจะให้ร้ายแม่ทัพเฟิงจนถึงขั้นสละชีวิตทาสผู้ต้อยต่ำอย่างหม่อมฉันอีกนางยอมกรีดใบหน้าของตัวเองแล้วก็ดื่มน้ำชาผสมยาพิษจากนั้นก็กระโดดลงในบ่อเพื่อตายแทนทาสผู้ต้อยต่ำเยี่ยงผู้มีจิตใจยุติธรรมสูงส่งแม่นมหวางจวินฝูไม่คาดคิดเลยว่าศพที่ใบหน้าวะวะที่ทหารยกมาจะเป็นแม่นมหวางแม่นมหวางเลี้ยงดูนางเสมือนลูกในท้องปกป้องดูแลนางอย่างดีมาตลอด17ปีไม่คาดคิดเลยว่าจะมาลงเอยกลายเป็นศพบวมอืดใต้บ่อแบบนี้นางคุกเข่าแล้วมองมายังศพแม่นมหวางอย่างไม่ละสายตาน้ำตาร้อนผ่าไหลออกมาจากดวงตาทันทีพระพันปีหลวงเฮอเหลียนกลัดกลุ่มยิ่งนักนางไม่คิดว่าจวินฝูจะโง่เง่าได้ถึงเพียงนี้แค่เรื่องการใส่ร้ายป้ายสีคนแค่นี้ก็ยังทำได้ไม่ดีจวินฝูเจ้ายอมรับผิดหรือไม่ขอพระพันปีหลวงทรงพิจารณาจวินฝูเป็นสตรีมีคันจิตใจดีงามมาตลอดจะกล้าฆ่าคนได้ยิ่งไรทั้งหมดนี้จะต้องเป็นหลงช่วยกับเฟิงอู่โยสมคบคิดเตรียมการกันมาก่อนเป็นแน่เพคะเฟิงอู่โยพูดขึ้นเสียงเยือกเย็นท่านหญิงก่อนจะพูดอะไรออกมาขอให้ผ่านสมองบ้างตอนแรกก็บอกว่าเห็นกับตาว่าข้าเป็นคนฆ่าหลงช่วยตั้งแต่ต้นจนจบแล้วต่อมาก็บอกว่าข้ากับหลงช่วยสมคบคิดกันประโยคก่อนและหลังขัดแย้งกันเช่นนี้จะให้คนเชื่อได้ยิ่งไรขณะที่จวินฝูกำลังเค้นสมองหักตัวโตกลับอยู่ๆก็มีเสียงรายงานของทหารดังกังวานมาจากด้านนอกห้องโถงไม่นานมู่ลู่เหยียนก็ถูกทหารนำตัวขึ้นมาใบหน้าของนางเคร่งขรึมและพูดขึ้นอย่างมั่นใจพระอายามิพลกล้าวหม่อมฉันมีเรื่องจะกราบทูลเพคะจากการไร่ร่ำอันเป็นที่ตื่นตาในงานเลี้ยงบัณฑิตคืนนั้นทำให้มู่ลู่เหยียนมีชื่อเสียงขึ้นมาเพียงข้ามวันก็กลายเป็นหญิงงามอันดับหนึ่งแห่งแคว้นตงหลินเวลานี้ทุกคนต่างสงสัยกับคำพูดของมู่ลู่เหยียนพระพันปีหลวงเฮอเหลียนมีความทรงจำที่ไม่เลวกับมู่ลู่เหยียนจึงตอบไปอย่างเชื่องช้าพูดมามู่ลู่เหยียนพยักหน้าเบาๆแล้วค่อยๆหันกลับไปนางชี้นิ้วไปที่จวินฝูพร้อมพูดอย่างช้าๆคืนก่อนงานเลี้ยงบัณฑิตหม่อมฉันทำตัวซุ่มซ่ามจนทำให้น้ำชาหกเลอะเสื้อผ้าแล้วเท้านางในวังได้นำพาหม่อมฉันไปยังตำหนักหนึ่งเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ไม่คิดว่าจะบังเอิญได้ยินท่านหญิงจวินฝูกับองค์ราชทายาทแห่งแคว้นหยุนฉินกำลังกระซิบกระซาบกันอยู่หม่อมฉันกำลังจะหลบหลีกแต่ก็พลันได้ยินท่านหญิงจวินฝูบอกว่าจะฆ่าสาวรับใช้และโยนความผิดให้กับแม่ทัพเฟิงเจ้าพูดจริงหรือพระพันปีหลวงเฮอเหลียนขมวดคิ้วเล็กน้อยหากว่าคำให้การของมู่ลู่เหยียนเป็นจริงจวินฝูคงโดนโทษฐานให้ร้ายขุนนางเป็นแน่การตายของจวินฝูก็ไม่เกี่ยวกับนางแม้แต่น้อยเพียงแต่พระพันปีหลวงเฮอเหลียนรู้ดีว่าแคว้นหยุนฉินแข็งแกร่งเพียงใดไม่ว่าอย่างไรนางไม่คิดจะเป็นศัตรูกับหยุนเฟยไปแน่นอนพระอายามิพลกล้าหม่อมฉันเอาศีรษะของตัวเองเป็นประกันว่าสิ่งที่หม่อมฉันพูดเป็นจริงทุกประการตอนแรกมหาปราชญ์มู่ไม่คิดจะยุ่งกับเรื่องนี้การที่เขายอมคุกเข่าลงไปอีกคนก็เพื่อมู่ลู่เหยียนบุตรีเพียงคนเดียวของเขาถ้าคนนอกบอกว่านางไม่ดีแม้นิดเดียวก็ไม่ต่างจากการพรากชีวิตของเขาจวินฝูพูดไม่ออกได้แต่กัดริมฝีปากแน่นดวงตาจ้องเขม็งไปที่ใบหน้ามั่นใจของมู่ลู่เหยียนนางไม่เข้าใจจริงๆตัวเองไม่ได้มีความแค้นเคืองอะไรกับมู่ลู่เหยียนแท้ๆฉะไหนมู่ลู่เหยียนต้องมาร่วมวงกับเรื่องนี้ด้วยสีหน้าของพระพันปีหลวงเฮอเหลียนดูเคร่งขรึมลงเฟิงอู่โยก่อเรื่องที่ตำหนักคุณหนิงสร้างความไม่พอใจให้กับนางมีหรือจะยอมปล่อยเฟิงอู่โยไปง่ายๆหลังนิ่งเงียบครุ่นคิดอยู่พักใหญ่พระพันปีหลวงเฮอเหลียนจึงตรัสขึ้นอย่างลวกๆเพื่อตัดสินโทษของจวินฝูเนื่องจากจวินฝูตั้งครรภ์อยู่จึงละเว้นโทษแต่งดจ่ายเบี้ย1ปีเพื่อเป็นอุทาหรณ์ขอบพระทัยพระพันปีหลวงที่ทรงโปรดเมตตาเพคะจวินฝูรีบโขกหัวหนึ่งครั้งอย่างนอบน้อมให้กับพระพันปีหลวงเฮอเหลียนแล้วนางกำนันสองคนก็เข้ามาประคองนางขึ้นไปนั่งยังแท่นประทับเหมือนเดิมจงเซิงทราบดีว่าความแค้นในใจของพระพันปีหลวงเฮอเหลียนยังไม่หมดสิ้นจึงพูดประโยคหนึ่งออกมา
เรื่องเมื่อวันที่ท่านหญิงจวินฝูถูกแม่ทัพเฟิงผูกตรึงไว้กับเสาที่ตำหนักหลวนชินพร้อมด่าทอทหารองครักษ์ล้วนเห็นกันหมดจวินฝูได้ยินดังนั้นก็รีบพยักหน้าเรื่องนี้เป็นความจริงขอพระพานปีหลวงให้ความเป็นธรรมกับฝูเอ๋อด้วยเพคะจวิมัวรันกลับพูดขึ้นอุโยอบรมสั่งสอนน้องสาวแทนกระหม่อมมันผิดตรงไหนหรือท่านพี่ชนัยถึงจิตใจโหดเหี้ยมแบบนี้กษัตริย์ทำผิดก็ต้องรับโทษเช่นเดียวกับราษฎรจวินฝูฆ่าสาวรับใช้ในตำหนักที่ตั้งอยู่ในแคว้นตงหลินก็ควรใช้กฎของแคว้นตงหลินควรเฉือนเนื้อประหารชีวิตจวินมัวรันพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉยราวกับว่ากำลังพูดเรื่องที่ไม่สำคัญอยู่จบตอนที่366ตอนที่367รสชาติหอมหวานดวงตาของจวินฝูสะท้อนแววเจ็บปวดนางไม่คิดเลยว่าชายที่นางรักมา10กว่าปีจะอยากให้นางตายเปิดถังหลงถิงมองจวินมั่วรันคล้ายคิดอะไรบางอย่างในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วว่าเหตุใดเฟิงอุโยถึงชอบจวินมั่วรันขนาดนั้นจวินมั่นรันพึ่งพาได้ปกป้องคนที่รักคู่ควรแก่การเป็นที่พึ่งพิงตลอดชีวิตหันกลับมามองตัวเองฟังความข้างเดียวจากเปิดถังหลีอินเข้าใจเฟิงอุโยผิดครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้นางได้รับความทรมานไม่จบสิ้นใบหน้าของเปิดถังหลงทิ้งฉายแววเสียใจจนไม่กล้าสู้หน้านางตรงๆพระพันปีหลวงเฮเหลียนรู้สึกลำบากใจท่าทางของจวินมั่วรันนักแน่นยากที่จะโต้แย้งอย่างซึ่งๆน่าหากหยุนเฟยไปถูกคาดโทษขึ้นมานางก็แค่สตรีสูงวัยในวังหลวงชั้นในคนหนึ่งจะรับมือไหวได้ยังไรขณะที่นางกำลังครุ่นคิดว่าจะทำอะไรต่อไปทหารองครักษ์ดาบของหยุนเฟยไปก็เข้ามาอย่ารีบเร่งองค์รัชทายาทมีคำสั่งห้ามผู้ใดใครทำร้ายลูกในครรภ์ของพระสนมเอกเป็นอันขาดเมื่อได้ยินเช่นนั้นสายตาที่ทุกคนต่างมองไปยังจวินฝูก็ดูมีในขึ้นมาหนึ่งส่วนจวินฝูเห็นหยุนเฟยไปปกป้องตัวเองแบบนี้ความกังวลในใจก็หายไปสิ้นนางยืดอกขึ้นหยิ่งผยองราวกับนกยูงและมองเฟิงอุโยด้วยความได้ใจเฟิงอุโยไม่ได้แยแสกับการท้าทายของจวินฝูเพราะคิดว่านางก็แค่ตะกะแตนหลังสาธรฤดูกระโดดได้ไม่นานหนึ่งหยุนเฟยไปเก่งวนแค่ลูกในท้องของนางเท่านั้นหาใช่ตัวนางไม่เขาเกลียดชังจวินมั่วรันขนาดนั้นแล้วจะดีต่อน้องสาวของจวินมั่วรันได้ยิ่งไรคิดไปคิดมาหากจวินฝูคลอดลูกที่อยู่ในท้องออกมาเมื่อใดจุดเริ่มต้นของฝันร้ายในชีวิตที่เหลือของนางก็เริ่มต้นเมื่อนั้นแต่จวินฝูหาได้คาดการถึงจุดนี้ไม่นางแค่ต้องการครองตำแหน่งพระสนมเอกใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายและภาคภูมิใจเท่านั้นไม่นานนักจวินฝูก็ถูกนางกำนันสองคนประครองออกนอกห้องโถงของศาลต้าหลีพระพันปีหลวงเฮอเหลียนเคลื่อนสายตามองเฟิงอุโยอีกครั้งนางเข้าวังมาตั้งแต่อายุ14ถึงวันนี้ก็ครบ30ปีแล้ว30ปีที่ผ่านนี้มีศัตรูรูปแบบไหนบ้างที่นางไม่เคยพบเจอนางไม่เชื่อว่าประสบการณ์ของตัวเองในหลาย10ปีที่ผ่านจะสู้เด็กที่ยังอ่อนประสบการณ์คนหนึ่งไม่ได้ไม่นานนักนางก็หันกลับไปถามจี้มั่วอินเหรินฮ่องเต้เรื่องการวางพิษของเฟิงอูโยท่านเห็นว่าเยี่ยงไรจี้มั่วอินเหรินรีบอธิบายไม่มีเรื่องนี้อย่างแน่นอนโอสถล่มบุรพาไร้ฤทธิ์ข้าเป็นคนแอบขโมยมาเองหาได้เป็นเฟิงอุโยที่ยื่นให้ด้วยตัวเองไม่พระพันปีหลวงเฮอเหลียนขมวดคิ้วนางกดเสียงต่ำเค้นถามจี้มั่วอินเหรินท่านเป็นถึงผู้ปกครองแคว้นจะพูดอะไรออกมาก็ควรมีเหตุมีผลบ้างเพื่อปกป้องเฟิงอุโยจี้มั่วอินเหรินไม่สนใจอะไรทั้งนั้นจากนั้นก็เอ่ยเสียงครึ้มต่อหน้าทุกคนเฟิงอุโยไม่ได้เป็นคนมอบโอสถล่มบุรพาไร้ฤทธิ์ให้ข้าฮ่องเต้ท่านยังเด็กยังไม่รู้ว่าจิตใจมนุษย์ยากแท้อย่างถึงเพียงใดถ้าเฟิงอุโยไม่วางโอสถล่มบุรพาไร้ฤทธิ์ไว้ในจุดที่สายตาท่านมองเห็นท่านจะหยิบได้เยี่ยงไรจากความเห็นของข้าเฟิงอุโยมีใจไม่ซื่อตั้งแต่ต้นพระพันปีหลวงเฮอเหลียนโต้แย้งจี้มั่วอินเหรินจี้มั่วอินเหรินร้อนรนใจจึงเผลออ้างถึงจวินมั่วรันออกมาอันที่จริงโอสถล่มบุรพาไร้ฤทธิ์ไม่ได้มีพิษร้ายแรงอะไรเซ่อเจิ้งหวางเป็นพยานได้ไม่กี่วันก่อนข้าบังเอิญเจอเซ่อเจิ้งหวางที่หน้าประตูวังหลวงเห็นเขากินทีเดียวเป็น10เม็ดก็ไม่เห็นว่ามีพิษร้ายแรงอะไรดังนั้นการที่โอสถล่มบุรพาไร้ฤทธิ์มีพิษร้ายแรงขนาดนี้น่าจะมีคนในวังหลวงแอบเพิ่มส่วนผสมบางอย่างลงไปใช่ข้ากินลงไปกินจริงๆกินเป็นกำมือรสชาติหอมหวานพอกินลงไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าร่างกายผิดปกติอะไรจวินมั่วรันตอบด้วยสีหน้าเป็นธรรมชาติเฟิงอุโยยิ้มชื่นนางรู้ดีว่าเพื่อให้นางพ้นโทษจวินมั่วรันสามารถพูดอะไรออกไปได้ทั้งนั้นแต่ว่าคำว่ารสชาติหอมหวานอันนี้ก็พูดเกินไปกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเขาโง่เง่ากินโอสถล่มบุรพาไร้ฤทธิ์ลงไปอย่างออกรสออกชาติ
จี้มั่วจือเฉินหัวเราะออกมาเสียงดังอย่างกลั้นไม่ไหวอาหรันหลังจากกินเข้าไปแล้วแน่ใจนะว่าไม่มีอะไรผิดปกติจบตอนที่367ตอนที่368ให้กระหม่อมดับไฟแทนท่านหรือไม่เพื่อล้างมลทินให้กับเฟิงอูโยจวินมั่วรันได้แต่โต้แย้งแบบหัวชนฝาไม่ปกติแต่ก็เพียงชั่วครู่เท่านั้นขุนนางจิ้นเคลื่อนสายตามองจุดสำคัญของจวินมั่วรันก่อนถามอย่างสงสัยแน่ใจหรือว่าไม่มีผลข้างเคียงขุนนางหลงชินกลับพูดขึ้นเซ่อเจิ้งหวังร่างกายยังบริสุทธิ์ผุดผ่องที่ตำหนักของท่านไม่มีแม้แต่เรือนนางบำเรอดังนั้นเซ่อเจิ้งหวังคงไม่รู้ว่าผลข้างเคียงของมันเป็นเยี่ยงไรไม่มีจวินมั่วรันตอบด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกเมื่อเขาพูดออกมาแบบนี้ทุกสายตาก็แอบมองมายังเฟิงอูโยด้วยความสงสัยคิดว่าจิวมั่วรันกับเฟิงอูโยน่าจะทดลองหลายครั้งแล้วถึงได้มั่นใจว่าออสถล่มบุรพาไรฤทธิ์ไม่มีผลข้างเคียงเฟิงอูโยไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดเยี่ยงไรใบหน้ายิ้มแย้มมองไปยังผู้คนนางต้องการทำการตลาดให้กับออสถล่มบุรพาไรฤทธิ์โอสถล่มบุรพาไรฤทธิ์ไม่มีพิษภัยซ้ำยังช่วยให้สมองปลอดโปร่งลดราคาหากกินโอสถนี้เป็นประจำยังช่วยเป็นโอสถอายุวรรณะได้อีกด้วยหากต้องการซื้อเชิญทุกท่านไปยังเรือนแพทย์พยากรณ์ที่ถนนเทาหลี่เป็นที่เดียวที่มีจำหน่ายที่อื่นไม่มีแน่นอนเมื่อได้ยินดังนั้นก็ต่างพากันงุนงงทั้งที่เป็นโอสถคลายกำหนัดในบุรุษแต่ถูกเฟิงอูโยอ้างสรรพคุณไปมั่วซั่วที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นก็คือมีบางคนในนั้นกลับเชื่อในสิ่งที่เฟิงอูโยพูดและคิดจะไปที่เรือนแพทย์พยากรณ์และซื้อมากินจริงๆเผื่อใช้ป้องกันในยามไม่พร้อมอย่างเช่นสำหรับบ้านที่ต้องเอาอกเอาใจเหล่านางสนมนางบำเรอหมุนเวียนเปลี่ยนผลัดจนมีเรื่องให้ปวดหัวไม่เว้นแต่ละวันถึงเวลานั้นโอสถล่มบุรพาไรฤทธิ์ขวดหนึ่งก็ชนะได้ยิ่งกว่าคำพูดเป็นพันหมื่นพระพันปีหลวงเฮอเหลียนเห็นขุนนางกระซิบกระซาบไม่หยุดก็เริ่มปวดขมับตุบๆนางตวัดชี้ด้วยนิ้วที่เรียวยาวของนางพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกเงียบทันใดนั้นทุกคนต่างพากันเงียบลงสายตานับร้อยคู่มองไปยังพระพักอันเหลืออดของพระพันปีหลวงเฮอเหลียนพระพันปีหลวงเฮอเหลียนไม่คิดจะปล่อยเฟิงอูโยไปง่ายขนาดนั้นแววตาของนางฉายแววเจ้าเล่ห์ก่อนเค้นถามเฟิงอูโยด้วยน้ำเสียงดุดันฮ่องเต้อายุยังน้อยอยู่ดีๆจะเสวยโอสถล่มบุรพาไรฤทธิ์ไปได้เยี่ยงไรวันนี้ถ้าไม่สามารถหาคำอธิบายให้ข้าได้ข้าต้องเอาผิดเจ้าให้ได้เฟิงอูโยยิ้มร่าตอบอย่างคล่องแคล่วฮ่องเต้ผู้สูงส่งทรงห่วงใยประชาราษฎร์มุ่งบริหารบ้านเมืองไม่หมกมุ่นในราคะเป็นบุญของแคว้นตงหลินเป็นล้นพ้นเจ้าอย่าคิดจะหลอกข้าจงพูดออกมาเหตุใดบุตรชายของข้าถึงได้นอนสลบไปพระพันปีหลวงเกรงว่าคำถามนี้จะทรงถามผิดคนเสียแล้วออสถล่มบุรพาไรฤทธิ์อยู่ในมือของเซ่อเจิ้งหวางไม่เห็นมีผลอะไรแต่พอถูกฮ่องเต้เอาเข้ามาในวังหลวงกลับเกิดปัญหาขึ้นเป็นไปได้หรือไม่ว่านางกำนันรับใช้ฮ่องเต้ส่วนพระองค์เป็นคนทำปึ่งพระพันปีหลวงเฮอเหลียนโกรธจัดชี้หน้าไปยังเฟิงอูโยพร้อมเปล่งเสียงดุดันบังอาจนางกำนันข้างกายของฮ่องเต้เป็นคนที่ข้าเลือกเองกับมือจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้ยิ่งไรจวินมั่วรันลุกขึ้นรีบก้าวเท้าไปยังหน้าห้องโถงแขนยาวๆคว้าตัวเฟิงอูโยเข้ามาไว้ในอ้อมกอดทันทีเขาแหงหน้ามองพระพันปีหลวงเหินเหลียนที่กำลังตะลึงงันริมฝีปากเรียวพูดขึ้นอย่างชัดถ้อยชัดคำไฟในทรวงของพระพันปีหลวงกำลังลุกโชนต้องการให้กระหม่อมช่วยดับไฟหรือไม่พะยะค่ะพระพันปีหลวงเหินเหลียนสัมผัสได้ถึงสายตาเย็นเยือกของจวินมั่วรันอยู่ๆก็รู้สึกหนาวสั่นและเปลือกตากระตุกขึ้นทันทีจงเซิงรีบประคองร่างที่กำลังสั่นของพระพันปีหลวงเหินเหลียนพร้อมเอ่ยเสียงครึ้มพระพันปีหลวงอาการปวดหัวกำเริบอีกแล้วหรือพะยะค่ะจี้มัวอินเหรินเห็นสีหน้าไม่สู้ดีของพระพันปีหลวงเฮอเหลียนจึงรีบพูดขึ้นเสด็จแม่พักก่อนเถิดคดีนี้มอบให้ข้าเป็นคนจัดการดีหรือไม่ก็ดีพระพันปีหลวงเฮอเหลียนไม่อยากจะต่อกรกับจวินมัวหรันจึงได้แต่ทำตามที่จี้มัวอินเหรินพูดขึ้นและลงจากแท่นประทับไปเฟิงอูโยมองพระพันปีหลวงเฮอเหลียนผู้เสแสร้งก็ยิ่งปวดหัวคนที่มีทำฉะไหนถึงได้ยังมีแต่ความเกลียดชังเช่นนี้ดูเหมือนว่าการคลุกอยู่กับพระไตรปิฎกมา10กว่าปีคงเสียเปล่านางสายหัวไปมาค่อยๆเรียบเรียงสติใหม่ดวงตาทรงกลีบดอกท้ออันแหลมคมมองไปยังชูชูที่ยืนเงียบอยู่ด้านหลังของจี้มั่วอินเหรินจะไม่แก้ต่างให้กับตัวเองหน่อยหรือชูชูกระพริบตาปริบๆยังคงแซงทำเป็นไร้เดียงสาแม่ทัพเฟิงท่านหมายความเยี่ยงไรชูชูโง่เขลาฟังไม่เข้าใจจนถึงวันนี้ยังคิดจะเสแสร้งแกล้งไร้เดียงสาอยู่อีกหรือ
ท่านแม่ทะเฟิงท่านจะปรักปรำข้าก็น่าจะทำให้แนบเนียนกว่านี้หน่อยชูชูเป็นคนของฮ่องเต้ตั้งแต่วันที่9เข้ามาในวังหลวงชีวิตของชูชูก็ผูกไว้กับตำหนักนี้แล้ว1ร่วงล้วนร่วง1รถล้วนรถ2ชูชูตอบมั่นอกมั่นใจไม่รีบเร่งไร้ทีท่าว่าสำนึกผิดแม้แต่น้อยเฟิงอู่โยเคลื่อนสายตาไปยังขุนนางทุกคนที่อยู่ในห้องโถงจากนั้นก็ถามขึ้นอย่างช้าๆทุกท่านยังคงจำชูอีอีนางบำเรอมือหนึ่งแห่งหอนางโลมเมื่อ1เดือนก่อนได้หรือไม่จำได้แน่นอนอย่างที่เขาบอกกันรู้หน้าไม่รู้ใจข้าไม่เคยคิดเลยว่าชูอีอีจะเป็นหญิงงามที่จิตใจโหดเหี้ยมนอกจากจะเป็นก่อคดีที่ศาลเจ้าเย่แล้วยังคิดการใหญ่ทำร้ายฮ่องเต้อีกจี้มั่วจื่นเฉินพูดขึ้นอย่างช้าฉานเสียงดังกังวานมากพอที่จะให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้ยินอย่างชัดเจนดวงตาของขุนนางยู่ชินหมองลงมือหนึ่งรูปที่คราวยาวของตัวเองก่อนพูดเสริมข้าจำได้ว่าชูอีอีเคยเป็นแขกพิเศษขององค์ชายห้าท่านจำผิดแล้วขุนนางหลงชินยิ้มบางดวงตาหยอกเย้ามองไปยังขุนนางจิ้นที่กำลังโมโหจนหน้ามืดเขาพูดออกมาเสียงเรียบนิ่งชูอีอีไม่ใช่แค่เป็นแค่พิเศษขององค์ชายห้าเท่านั้นนางยังเป็นสนมเอกที่องค์ชายห้ารักที่สุดอีกด้วยจบตอนที่368 1. ตั๊กแตนหลังสาทรฤดูกระโดดได้ไม่นานหมายถึงผู้ที่ทำผิดใกล้จะถูกสำเร็จโทษ 2. 1. ร่วงล้วนร่วง1รถล้วนรถหมายถึงเมื่อคนหนึ่งทุกอีกคนก็ทุกเมื่อคนหนึ่งเจริญอีกคนก็พลอยเจริญไปด้วยตอนที่369ชูชูสอบพิรุธปึ่งขุนนางจิ้นตบโต๊ะด้านหน้าตัวเองและพูดด้วยน้ำเสียงไม่สบอารมณ์หลังจากที่ข้ารู้เรื่องว่าชูอีอีคิดลอบสังหารฮ่องเต้ข้าก็ฆ่านางทิ้งไปแล้วเฟิงอูโยฉไหนเจ้าถึงรู้เรื่องในอดีตขึ้นมาอีกหรือคิดจะปั่นหัวผู้อื่นขุนนางจิ้นอย่าได้กระวนกระวายใจเฟิงอูโยขี้เกียจสนใจขุนนางจิ้นจึงหันกลับไปถามชูชูที่สีหน้าเปลี่ยนไปฉับพลันชูอีอีเจ้ายังไม่ยอมรับอีกหรือชูชูไม่รู้จักชูอีอีชูชูเกิดจากครอบครัวยากจนโชคดีได้เข้ามาถวายกายรับใช้ในวังหลวงจะกล้ากระทำผิดเช่นนั้นได้ยิ่งไรแต่วาจาของเจ้าที่พูดออกมาไม่เหมือนคนที่เกิดจากครอบครัวยากจนเลยแม้แต่น้อยชูชูแบ่งรับแบ่งสู้ได้อย่างเหมาะสมแต่เฟิงอูโยก็ยังคงพูดเข็มเดียวแทงเห็นเลือดหนึ่งหญิงสาวที่มาจากครอบครัวยากจนจะหาโอกาสร่ำเรียนเขียนอ่านมาจากไหนกิริยาและการพูดจาของชูชูไม่น่าจะฝึกแค่วันสองวันก็ฝึกขึ้นมาได้เฟิงอูโยเห็นนางไม่ตอบกลับจึงก้าวเท้าเข้าไปใกล้อีกก้าวพร้อมกับพูดขึ้นเจ้ากล้าที่จะให้พิสูจน์ใบหน้างดงามหน้าดึงดูดของเจ้าหรือไม่ได้ชูชูตอบกลับอย่างไม่ลังเลและค่อยๆเดินลงจากบันไดด้วยท่าทางอันสำรวมกระทั่งเดินถึงหน้าของเฟิงอูโยก็คุกเข่าลงแหงหน้าขึ้นมองด้วยหน้าตาน่าสงสารชูชูต่ำต้อยถูกกล่าวหาถูกเข้าใจผิดทำได้แค่กัดฟันยอมรับชูชูไม่ได้มีเจตนาจะกล่าวหาท่านแม่ทัพแต่หวังว่าเมื่อความจริงปรากฏแล้วท่านแม่ทัพจะขอโทษชูชูด้วยตัวเองเฟิงอูโยมองชูชูที่พูดแก้ต่างด้วยวาทศิลป์ประจักษ์บนลงล่างนิ้วหนึ่งเชิดคางของชูชูขึ้นมาตอนแรกคิดว่าจะดึงหน้ากากอำพรางใบหน้าออกแต่ผ่านไปสักพักกลับพบว่ากล้ามเนื้อบนใบหน้าของหน้าขยับเป็นปกติผิวหน้าใต้กรามก็ไม่มีอะไรบ่งบอกความผิดปกติของรอยต่อหรือว่าชูชูกับชูอีอีไม่ใช่คนคนเดียวกันเฟิงอูโยเริ่มลังเลกับการวิเคราะห์ของตัวเองทว่าไม่นานเฟิงอูโยก็เข้าใจสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในตาของคนคนหนึ่งน้อยนักที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในเวลาสั้นๆชัดเจนว่าในตาชูชูกับชูอีอีคือในตาเดียวกันไม่มีจุดต่างแม้แต่น้อยนิดเฟิงอูโยครุ่นคิดบางทีใบหน้าของชูอีอีต่างหากที่เป็นหน้าปลอมมุมปากของชูชูผุดยิ้มและพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแม่ทัพเฟิงพิสูจน์แล้วเป็นเยี่ยงไรบ้างยังไม่ได้เริ่มพิสูจน์เจ้ารีบร้อนทำไมเฟิงอูโยโน้มตัวเข้าไปกระซิบข้างๆหูของนางเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนง่ายแต่น่าเสียดายร่างกายของเจ้าเปลี่ยนไม่ได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นชูชูก็ตกใจจนหน้าซีดเข่าทั้งสองข้างเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นขยับไม่ได้เฟิงอูโยไม่ให้โอกาสชูชูแก้ต่างนางชี้ไปที่ชูชูที่กำลังคุกเข่าอยู่และพูดอย่างช้าช้าเมื่อ1เดือนที่แล้วขุนนางจิ้นจบชีวิตชูอีอีนางสนมอันเป็นที่รักที่ศาลต้าหลี่ทุกท่านยังไม่ลืมเหตุการณ์นี้ใช่หรือไม่เลือดนองพื้นนั้นเห็นแล้วน่าตกใจแต่ถ้าเป็นคนที่เคยฝึกฝนวรยุทธ์มาก่อนจะรู้ดีว่าบาดแผลจากดาบไม่สามารถทำให้ร่างกายของสตรีมีเลือดไหลไม่หยุดข้าสงสัยว่าชูอีอีตอนที่ถูกขุนนางจิ้นฆ่านั้นกำลังตั้งท้องอยู่ดาบแทงทะลุช่องท้องไปถูกทารกในคันเป็นเหตุให้มีเลือดไหลเจิ่งนอง
ชูชูสายหน้าระรัวปักเถียงต้องแต้งเร็วพลันแม่ทัพเฟิงพูดจาเลอะเทอะยิ่งนักก่อนที่จะเข้าวังหลวงมาชูชูต้องผ่านการคัดเลือกมาหลายขั้นตอนจนถึงตอนนี้ข้าก็ยังเป็นสาวพรหมจรรย์อยู่โหเป็นสาวพรหมจรรย์เฟิงอุโยมองลึกเข้าไปในดวงตาของนางไม่ใช่จะทำอะไรไปมากกว่านี้สักพักเฟิงอุโยก็มองไปที่แพทย์หลวงซูที่ยืนนิ่งเงียบอยู่ข้างฟู่เย่เฉินรบกวนแพทย์หลวงตรวจร่างกายให้ชูชูหน่อยแพทย์หลวงซูเงยหน้าขึ้นเหลือบมองใบหน้าของจวินมั่วรันเงียบๆแต่เมื่อเห็นจวินมั่วรันพยักหน้าให้สัญญาณเขาถึงกล้าหยิบกล่องโอสถและเดินไปด้านหน้าชูชูรีบลุกขึ้นและรีบไปหลบด้านหลังจี้มั่วอินเหรินฝ่าบาทเพคะชายหญิงมีข้อแตกต่างขอท่านหาเท้านางในวังหลวงมาตรวจร่างกายหม่อมฉันแทนได้หรือไม่เพคะปลอมตัวแนบเนียนแบบนี้ไม่ง่ายเลยใช่หรือไม่มีเพียงการจับชีพจรของแพทย์เท่านั้นที่สามารถบอกได้ว่าร่างกายของเจ้าเคยแท้งลูกมาก่อนหรือไม่แบบนี้จึงจะทำให้ผู้คนเชื่อถือเฟิงอุโยยืนหยัดในความคิดตัวเองไม่ยอมแม้แต่คืบเดียวจวินมั่วรันได้ยินเช่นนั้นก็เหม่อลอยเล็กน้อยเขาจำได้ว่าเฟิงอุโยเคยบอกว่านางไม่เคยมีพฤติกรรมอันไม่ควรกับชายใดมาก่อนเช่นนั้นนางก็คือสาวพรหมจรรย์ใช่หรือไม่แล้วถ้าไม่ใช่ขึ้นมาล่ะจวินมั่วรันคิดในใจแต่ต่อให้เฟิงอู่โยจะโกหกเขาเรื่องนี้เขาก็จะไม่โทษนางเพียงแต่เขายังคงหวังว่าเฟิงอู่โยจะมีเขาเป็นชายคนเดียวของนางเมื่อคิดได้เช่นนี้ความคิดที่อยากจะครอบครองนางก็ผุดขึ้นมาอีกครั้งยิ่งอยากที่จะรีบอภิเษกสมรสกับนางและรับนางเข้าตำหนักในเร็ววันภายใต้การอนุญาตของจี้มั่วอินเหรินชูชูจึงทำได้แต่ยอมให้ความร่วมมือนางถูกนางกำนันคนใช้สองคนกดที่ไหล่สายตาจ้องแพทย์หลวงซูที่กำลังจับชีพจรนางอย่างใจจดใจจ่อขอให้แพทย์หลวงรอบคอบทั้งความคิดและวาจาการช่วยคนหนึ่งคนยิ่งกว่าสร้างเจดีย์เจ็ดชั้นแพทย์หลวงซูเป็นแพทย์หลวงที่ทุกคนต่างเคารพศรัทธาเป็นแพทย์ที่มีจรรยาบรรณที่สูงส่งเขาเข้าใจในสิ่งที่ชูชูกำลังร้องขอแต่เรื่องนี้ใหญ่โตนักเกี่ยวข้องไปถึงความปลอดภัยของจี้มั่วอินเหรินเขาจะประมาทไม่ได้ไม่นานนักเขาก็ดึงมือตัวเองกลับและบอกผลการวินิจฉัยอย่างละเอียดกลับทูลฝ่าบาทชูชูนางกำนันคนรับใช้นางนี้เป็นหญิงร่างกายสมบูรณ์เพียงแต่เมื่อ1เดือนก่อนหน้าชูชูแท้งลูกจริงๆเนื่องจากร่างกายได้รับความเสียกายจึงไม่อาจมีลูกได้อีกตลอดชีวิตเมื่อได้ยินดังนั้นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ดังขั้นคิดไม่ถึงว่าข้างกายของฮ่องเต้จะมีอันตรายใหญ่หลวงแฝงอยู่เช่นนี้แปลกจริงๆทั้งที่ร่างกายครบถ้วนสมบูรณ์แต่กลับเคยแท้งลูกหรือว่าร่างกายของนางสร้างจากอะไรที่แตกต่างจากสตรีอื่นหรือว่าร่างกายมี2จากคำพูดของแม่ทัพเฟิงชูชูกับชูอีอีเป็นคนคนเดียวกันดังนั้นผู้ที่ยืมมือของนางกำนันชูชูทำร้ายฮ่องเต้ไม่ใช่ขุนนางจิ้นหรอกหรือจบตอนที่369 1เข็มเดียวแทงเห็นเลือดหมายถึงพูดเข้าประเด็นพูดตรงจุดไม่อ้อมค้อม2ร่างกายมี2หมายถึงระบบสืบพันธุ์ผิดปกติในสมัยโบราณหมายถึงร่างกายผู้ชายมีอวัยวะเพศ2อันตอนที่370ตายก็ไม่ยอมรับต่อให้คำวิจารณ์จะค่อนมาทางสนับสนุนเฟิงอู่โยแต่ชูชูก็ยังคงไม่ลดละแพทย์หลวงชูท่านรักตัวกลัวตายกลัวว่าแม่ทัพเฟิงจะฆ่าโทษท่านถึงได้เห็นพ้องตามเขาฉะไหนถึงได้ข้อสรุปมั่วซั่วเช่นนี้ชูชูพูดอย่างมั่นมั่นต่อหน้าทุกคนพร้อมกับถกแขนเสื้อขึ้นเปิดแขนขาวงามดั่งรากบัวให้เห็นที่แขนขาวของนางมีรอยสักสลักสีแดงสัญลักษณ์พรหมจรรย์ของนางในวังหลวงเมื่อทุกคนเห็นเช่นนั้นก็พากันตกอยู่ในภวังค์ความคิดแพทย์หลวงซูผู้มีประสบการณ์แพทย์มายาวนานถูกชูชูถามนั้นก็ไม่รู้ว่าจะตอบเยี่ยงไรเฟิงอู่โยกลับตอบถ้าอยากจะพิสูจน์ว่ารอยสักนี้ของจริงหรือของปลอมไม่ยากเลยข้าเคยได้ยินว่ามีสตรีบางกลุ่มใช้ดักแด้ไหมเพื่อแก้ไขร่างกายให้กลับมาสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมโดยทั่วไปแล้วดักแด้ไหมจะออกจากรังก็ต่อเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกายแค่เอานางไปแช่ในน้ำเย็นไม่กี่ชั่วยามถ้าโชคดีดักแด้ไหมก็จะออกจากฝักและสลักพรหมจรรย์ที่แขนของนางก็จะเลือนหายไปเองแม่ทัพเฟิงข้าไม่เคยล่วงเกินท่านฉะไหนท่านถึงไม่ยอมปล่อยข้าแย่งบุรุษของข้าต่อหน้าต่อหน้าเจ้ายังบอกไม่ล่วงเกินข้าอีกหรือเฟิงอูโยกดเสียงต่ำพูดขึ้นข้างหูของชูชูถ้าไม่ใช่เพราะชูชูมองมายังจวินมั่วรันอยู่หลายครั้งเฟิงอูโยก็ไม่คิดจะเพ่งเล็งนางและไม่คิดจะเอานางกับชูอีอีที่หายสาบสูญไปเมื่อเดือนเศษก่อนหน้ามาผูกโยงกันหลังจากเห็นทหารหลายนายช่วยแบกน้ำเย็นมาอ่างหนึ่งอย่างเปลืองแรงเฟิงอูโยก็ใช้มือหนึ่งลากหัวนางด้านหลังและโยนนางลงไปในอ่างน้ำ
พระพันปีหลวงเหอเหลียนรู้สึกว่าการวิเคราะห์ของเฟิงอูโยไร้สาระยิ่งนักจึงตรัสขึ้นเสียงต่ำสีหน้าขุ่นเคืองเฟิงอูโยสารต้าหลี่หาใช่โรงละครไม่กระหม่อมทราบดีพะยะค่ะแต่ท่านผู้ดูแลสูงสุดแห่งตำหนักคุณหนิงข้างพระวรกายของพระพันปีหลวงในชุดแดงฉานแขนเสื้อไหวพริ้วผู้นี้ดูเหมาะกับการร้องละครยิ่งนักเฟิงอูโยตอบกลับอย่างประชดนางไม่ได้ต้องการประชันฝีปากกับใครนางแค่อยากจะดูปฏิกิริยาของพระพันปีหลวงเหอเหลียนว่าจะเป็นเยี่ยงไรถ้าหากความสัมพันธ์ระหว่างพระพันปีหลวงเหอเหลียนกับจงเซิงไม่ธรรมดาจริงๆซ้ำยังตอนนี้ยังสวมใส่ชุดสีแดงเหมือนกันพระพันปีหลวงเหอเหลียนที่ดูเหมาะสมกับจงเซิงจะต้องใจหวิวและไม่กล้าโต้แย้งกับนางแน่นอนเป็นอย่างที่คิดพระพันปีหลวงเหอเหลียนเปลี่ยนกิริยาทันทีไม่เอ่ยถึงจิงเซิงแม้แต่คำเดียวและรีบเปลี่ยนเรื่องอย่างรวดเร็วข้าเห็นว่าแม้ว่าชูชูจะนอนแช่น้ำ7 วัน 7 คืนรอยสักนั้นก็ไม่อาจเลือนหายเฟิงอูโยยิ้มแต่ไม่พูดอะไรรีบหันกลับไปยังชูชูที่หดตัวหนาวสั่นอยู่ในอ่างนางเอามือไพล่หลังยืนนิ่งอยู่ต่อหน้าชูชูสายตามองไปยังผิวน้ำที่มีกระเพื่อมอยู่เล็กน้อยอย่างใจจดใจจ่อจวินมั่วรันก็แอบมองเฟิงอูโยไม่ละสายตาเขารู้สึกว่าในตัวของเฟิงอูโยแอบซ่อนความน่าอัศจรรย์ไว้มากมายมักทำให้เขาตื่นเต้นได้อยู่ตลอดไม่นานนักบนผิวน้ำก็มีปีกของแมลงโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำบนปีกนั้นยังคงมีคราบเส้นเลือดติดอยู่เฟิงอูโยเห็นเช่นนั้นก็ยิ้มขึ้นมาแล้วก็ลากชูชูออกมาจากอ่างน้ำนางชี้มายังแขนอันไร้ที่ติดของชูชูพร้อมพูดขึ้นทุกคนดูรอยสักสลักพรหมจรรย์หรือไม่มันหายไปแล้วทุกคนต่างตกใจยิ่งนักพวกเขาพากันเอ่ยชมความรู้ความสามารถอันหลากหลายของเฟิงอูโยที่นำมาใช้กับสถานการณ์ของชูชูฉะไหนถึงไม่เถียงต่อเฟิงอูโยมองชูชูที่สีหน้าซีเซียวอย่างผิดหวังน้ำเสียงแฝงแววนึกสนุกให้ร้ายผู้อื่นไม่คิดว่าผู้อื่นจะทำร้ายตัวเองกลับบ้างหรือชูชูสะบัดหน้าหนีนางยังคงหัวร้านอยู่เหมือนเดิมจบตอนที่370